สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้คือการสปอยหนังแนวนักฆ่าสายอึด Last Man Down 2021เป็นหนังแอคชั่นกระตุกขวัญเรื่องราวของอดีตหน่วยรบพิเศษที่ภรรยาเขาถูกฆ่าตายเขาทำใจไม่ได้จึงหนีมาอยู่ป่าคนเดียวหวังจะใช้ชีวิตอย่างสงบแต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้เขานั้นต้องกลับมาฆ่าอีกครั้งก่อนชมสปอยผมขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับถ้าอยากจะดูเรื่องราวในหนังจะลุ้นและสนุกแค่ไหนนั้นก็ไปดูกันเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นจอห์นวูดเขาคือหน่วยรบพิเศษที่ตอนนี้ถูกสโตนหัวหน้าทีมจับเขาและภรรยามัดไว้สโตนต้องการรู้ว่าชาวบ้าน500คนที่ติดเชื้อไวรัสตอนนี้หายไปไหนหมดแต่ว่าพระเอกเนี่ยไม่ยอมบอกสโตนก็ทำการนับถึง10ถ้าไม่เปิดปากเขาจะยิงภรรยาพระเอกซึ่งในที่สุดเนี่ยพระเอกก็ไม่ยอมบอกครับเพราะถ้าบอกไปคนเหล่านั้นอาจจะต้องตายทั้งหมดจอห์นบอกรักภรรยาและสโตนก็ลั่นไกภรรยาพระเอกเสียชีวิตหลังจากนั้นสโตนก็นำตัวพระเอกไปขึ้นเรือเพื่อจะทำบางอย่างกับตัวเขาครับแต่พระเอกนั้นก็หนีออกมาได้โดยซัดกาดแบบชิวๆ3ปีต่อมาตอนนี้พระเอกได้หนีมาใช้ชีวิตในป่าคนเดียวจากหน่วยรบพิเศษสุดโหดกลายเป็นช่างไม้สุดธรรมดาอยู่ในกระท่อมที่แสนสงบเขาใช้เวลาไปกับการหาฟืนการผ่าฟืนและก็การออกกำลังกายโดยการยกบาร์เบลเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่ทุกครั้งที่เขาหลับตาลงนั้นพระเอกก็จะนึกถึงภาพอดีตทั้งที่ตอนภรรยาเขาตายและตอนที่เขายังเป็นทหารอยู่จนกระทั่งคืนหนึ่งที่พระเอกนั่งฝิงไฟอยู่ชิวๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่โผล่มาให้เขาช่วยครับเหมือนเธอหนีใครมาเพราะว่ามีกุญแจที่มือและแผลที่ตัวด้วยไม่นานเธอเนี่ยก็ล้มสลบลงไปพระเอกจึงอุ้มเธอไปนอนรุ่งเช้าวันต่อมาเธอคนนี้ก็ฟื้นซึ่งเธอมีชื่อว่ามาเรียนางเอกของเรานั่นเองซึ่งพอเจอพระเอกเนี่ยเธอก็ยังตกใจอยู่แต่พระเอกนั้นก็พูดให้เธอใจเย็นลงว่าเขาจะไม่ทำร้ายเธอและบอกว่าตัวนางเอกติดเชื้อเขาต้องผ่าเอากระสุนออกพระเอกก็ให้เธอกัดไม้และใช้มีดกรีดที่หลังเธอนางเอกร้องอย่างทรมานและพอทำเสร็จก็พบว่ากระสุนนั้นมันคือเครื่องติดตามครับพระเอกก็รู้ทันทีว่าเป็นของทหารพระเอกจึงถามนางเอกว่าใครกำลังตามคุณอยู่หนีใครมากันแน่แต่ยังไม่ทันได้ตอบนางเอกก็เป็นลมไปจากความเจ็บปวดเมื่อครู่หลายชั่วโมงผ่านไปนางเอกก็เดินออกมาซึ่งพระเอกที่ผ่าฟืนอยู่ก็บอกว่าเธอนั้นสามารถอยู่ต่อได้แค่ 2-3 วันเท่านั้นแล้วต้องไปจากที่นี่พระเอกไม่อยากมีปัญหากับพวกทหารที่ตามเธออยู่เพราะว่าเขานั้นอยากอยู่อย่างสงบหลังจากนั้นทั้งสองก็อยู่ด้วยกันในบางวันนางเอกก็มาช่วยผ่าฟืนจนกระทั่งวันหนึ่งที่นางเอกนอนหลับอยู่ในบ้านและพระเอกผ่าฟืนเหมือนทุกวันก็ได้มีทหาร3คนยับที่มาตามหานางเอกพวกเขาถามพระเอกว่าเห็นผู้หญิงหรือเปล่าเธอคือคนติดเชื้อแต่พระเอกไม่ตอบพวกทหารเนี่ยจะเข้าไปค้นแต่แล้วเสี้ยววินาทีพระเอกก็ใช้ขวานฟาดจัดการอีกฝ่ายและซัดที่เหลือชิวๆส่วนนางเอกเธอก็ใช้ปืนของพระเอกยิงฆ่าทหารอีกคนก่อนที่พระเอกจะรีบวิ่งไปดูพระเอกลากศพทหารไปซ่อนซึ่งนางเอกที่เห็นอาวุธจำนวนมากของพระเอกนั้นเธอก็บอกทันทีว่าพระเอกนั้นไม่ใช่แค่ช่างไม้แน่นอนแต่พระเอกก็บอกว่าเขาแค่เตรียมตัวและต้องเตรียมพร้อมไว้ซึ่งนางเอกเธอบอกว่าตัวเองนั้นช่วยได้แค่สอนเธอใช้อาวุธหลังจากนั้นพระเอกก็เริ่มสอนเธอรับโดยเริ่มจากการให้ถูพื้นเย็นวันนั้นนางเอกก็ยอมบอกว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงซึ่งคืนนั้นเธอได้แอบหนีทหารออกมาพวกมันต้องการตัวเธอด้วยเหตุผลบางอย่างแต่นางเอกยังอุบไว้แม้พระเอกจะรู้ว่าพวกทหารนั้นมันยิงเธอด้วยเครื่องติดตามและมันต้องตามมาเจอแน่แต่ว่าตอนนี้เขาก็ยอมให้เธออยู่ที่นี่แล้วซึ่งนางเอกก็ขอบคุณมากๆพระเอกยังได้บอกว่าพวกที่ตามหานางเอกอยู่นั้นมันฆ่าภรรยาเขาด้วยซึ่งเขายังแค้นมันไม่หายและถ้าเจอพวกมันเขาคงจะอดไม่ได้ที่จะลงมือแก้แค้นนางเอกอยู่ที่นี่แล้วจะปลอดภัยพระเอกจะดูแลเองนางเอกเนี่ยก็มาซบที่พระเอกหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นพระเอกเริ่มทำที่กำบังและคุยกับนางเอกเรื่องมุมมองชีวิตแล้วก็อื่นๆซึ่งสำหรับพระเอกความกลัวคือภาพลวงตาแต่ความเจ็บปวดนั้นมีจริงพระเอกเสริมตัวบ้านเพื่อรอต้อนรับพวกทหารหากพวกมันบุกเข้ามาและคืนนั้นนางเอกที่ไว้ใจพระเอกแล้วเนี่ยเธอก็ยอมบอกความจริงว่าเหตุผลที่แท้จริงที่พวกทหารตามไล่ล่าเธอนั้นเพราะว่าแท้จริงแล้วเลือดของนางเอกคือวัคซีนครับที่สามารถแก้ไวรัสที่ระบาดในตอนนี้ได้แต่ว่าเธอไม่อยากให้พวกทหารได้ไปเธออยากจะให้กับประชาชนทุกคนนั่นคือวิธีไถ่บาปของเธอเธออยากให้พระเอกช่วยและต่อสู้กับพวกทหารแต่สำหรับพระเอกแล้วแค่นางเอกมาเยือนที่นี่ก็เกิดปัญหามากพอแล้วและเขาไม่อยากจะฆ่าใครด้วยแค่อยากอยู่อย่างสงบนางเอกเนี่ยก็ตื้อว่าทำเพื่อภรรยาของคุณสิเอาเลือดของเธอไปให้ประชาชนแต่พระเอกก็ยังนิ่งเช้าวันต่อมาพวกเขาเนี่ยก็ทำความสะอาดปืนนางเอกก็เล่าถึงประวัติของเธอว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าและเคยปล้นมาแล้วหลายครั้งจนกระทั่งถูกจับและจำคุกนานถึง10ปีจนเธอถูกจับไปทดลอง
เล่นหนีมาเจอพระเอกและวันนี้พระเอกก็สอนการใช้ปืนด้วยเขานั้นก็ยิงแม่นมากๆและก็ได้มีแขกมาเยือนเพราะวันนี้มีทหารพร้อมอาวุธ3นายได้เดินทางมาที่นี่พวกเขาเนี่ยมาเพื่อจับตัวนางเอกและฆ่าพระเอกที่พวกเขาคิดว่าเป็นช่างไม้ที่มีฝีมือร้ายกาจมากแต่ทั้ง3เนี่ยก็ยังมั่นใจว่าสามารถจัดการได้ชิวๆด้านพระเอกด้วยเซนที่เป็นทหารเก่าที่แกก็พอรู้ครับว่ามีคนกำลังมาที่นี่เขาได้ยินจากเสียงเท้าพระเอกเดินเข้าไปในโรงอาวุธและทหาร2คนก็จ่อปืนอยู่นอกบ้านและพอพวกมันเปิดประตูเข้าไปก็ต้องไปเยือนยมบาลทันทีพระเอกนั่งรอพวกมันอยู่และใช้ลูกซองยิงฆ่ามันไปอย่างง่ายดายแต่ทหารอีกคนหนึ่งมันก็จับนางเอกไว้เป็นตัวประกันแต่พระเอกที่ยังอยู่ในบ้านเนี่ยคราวนี้ที่แกเปลี่ยนมาใช้ธนูและยิงทะลุช่องไม้เข้าที่ขาของมันจนนางเอกหลุดออกมาได้และพี่แกเนี่ยก็ยิงซ้ำอีกนัดที่กลางหน้าอกจนทหารนอนกองลงไปจากนั้นพระเอกก็ลากศพไปเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วพระเอกก็บอกนางเอกว่าอีกไม่ถึง30นาทีผู้มันจะบุกมาที่นี่พระเอกได้เปิดคลังแสงซึ่งก็มีอาวุธทุกอย่างที่สามารถสร้างกองทัพขนาดเล็กได้เลยทั้งระเบิดปืนแทบทุกชนิดซึ่งคงสามารถใช้ต้านพวกทหารเนี่ยไปจนถึงฤดูหนาวได้ด้านทหารสโตนและซาร่าผู้นำทีมตอนนี้หลังจากที่ทีมแรกล้มเหลวเขาก็สั่งทหารเตรียมอาวุธเพื่อจะบุกไปจับนางเอกอีกครั้งด้านนางเอกเธอก็ทำกับดักไว้รอบๆพระเอกเนี่ยก็หยิบสร้อยทหารนำมันมาสวมอีกครั้งและเขาคืออดีตหน่วยรบพิเศษคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ที่เหลือนั้นโดนไวรัสฆ่าตายไปหมดแล้วและทหารที่ฝึกขึ้นมาใหม่ก็ฝีมืออ่อนมากๆพระเอกพลางหน้าด้วยสีขาวทั้งสองอยู่ในชุดพร้อมลุยและพร้อมสู้กับทหารแล้วครับพระเอกสั่งนางเอกไปตักน้ำแต่แล้วเธอเนี่ยก็พลาดท่าเพราะว่าดันเจอทหารนับ10และถูกจับตัวไปง่ายๆครับและพอสแกนโค้ดในมือก็ใช่คนที่พวกเขาตามหาอยู่เฟลหัวหน้าทหารกลุ่มนี้ก็รายงานสโตนว่าได้เป้าหมายมาแล้วสโตนก็พอใจมากๆแต่พอเฟลวางสายเท่านั้นยมบาลก็มาเยือนทันทีพระเอกได้บุกมาและยิงลูกซองฆ่าพวกมันทั้งหมดนางเอกเนี่ยก็ใช้ไม้ที่เธอเหลาแทงทะลุตัวพวกมันจนทหารนับ10คนนอนราบตายลงไปพระเอกบอกว่าเขาสั่งให้ไปเอาน้ำไม่ใช่ทหารรับจ้างนะตอนนั้นก็มีทหารจะบุกเข้ามาจากด้านหลังนางเอกก็ยิงฆ่ามันชิวๆก่อนจะหันมายิ้มให้กับพระเอกทว่าเฟลเขายังมีลมหายใจอยู่เพราะว่ากระสุนโดนเสื้อกลอกเฟลรีบรายงานสโตนทันทีและต้องการกำลังเสริมโดยด่วนสโตนก็สวนกลับไปว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวมันจะยากอะไรขนาดนั้นฆ่าช่างไม้ซะแล้วจับผู้หญิงมาตัวเป็นๆห้ามทำร้ายเธอเด็ดขาดหลังจากนั้นก็เป็นการบวกกันของ2ฝ่ายรับพระเอกยิงฆ่าทหารนางเอกเจอทหารหญิงคนหนึ่งเธอซัดนางเอกร่วงลงไปเหมือนไม่สนคำสั่งของสโตนเท่าไหร่แต่นางเอกนั้นก็ยิงฆ่ามันลงไปได้ด้านสโตนเขาก็ไม่ไหวแล้วครับและส่งทหารเข้าไปอีกชุดแต่ไม่ว่าจะชุดไหนๆเนี่ยก็ถูกช่างไม้คนนี้จัดการได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถที่พระเอกมีนั้นทหารทำอะไรเขาไม่ได้เลยจนสโตนเริ่มแปลกใจว่าช่างไม้ที่ว่านี้มันเป็นใครกันแน่วะจนกระทั่งซาร่ารับรายงานจากลูกน้องดูจากการต่อสู้ของช่างไม้แล้วเขาเคยเป็นกองกำลังพิเศษด้านพระเอกพี่แกเนี่ยก็ฆ่าไปเรื่อยๆไม่ว่าจะด้วยปืนด้วยมีดด้วยขวานหรือแม้กระทั่งธนูด้านนางเอกก็พลางตัวเป็นนักแม่นปืนและยิงจัดการเหล่าทหารและพอทหารไปอยู่ในพื้นที่กับดักนางเอกก็ปาไม้ไฟเข้าไปทำให้ทหารโดนไฟคอกเสียชีวิตตอนนั้นทหารก็บุกมาเรื่อยๆครับจนเข้ามาภายในพื้นที่บ้านพระเอกก็ต้านเอาไว้เต็มที่แต่ทหารก็มาไม่หยุดมาทุกทิศทุกทางทั้งหน้าบ้านหลังคาแต่สุดท้ายพวกพระเอกก็ช่วยกันฆ่าทหารกลุ่มนี้ลงไปได้ก่อนจะใช้แรงจำนวนมากในการเก็บศพด้านสโตนเนี่ยก็เดือดมากๆที่งานล่มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่ากำลังจะมืดสโตนก็ไม่สนเขาสั่งทีมลุยเข้าไปอีกทหารชุดใหม่นำโดยจอสเขามาถึงก็รายงานซาร่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ทันจะรู้เรื่องมากนักก็ถูกนางเอกที่ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยลุกขึ้นมาสาดปืนใส่อย่างง่ายดายด้านซาร่าก็คงจะรู้แล้วว่าพวกจอสไม่รอดและจากที่ได้ข้อมูลมามันมีอุโมงค์พวกเขาเนี่ยก็วางแผนกันโดยสโตนได้สั่งพวกซาร่าไปจับตัวนางเอกในอุโมงค์ถ้าเจอพระเอกก็ต้อนเขาออกมาอีกทางซึ่งสโตนจะจัดการพระเอกเองตอนนั้นเองพระเอกเนี่ยก็พลาดท่าบ้างครับเขาถูกเฟลจัดการจากด้านหลังแล้วทั้งสองก็ได้ดวลหมัดกันซึ่งเหมือนพระเอกจะเสียท่าครับด้วยแรงที่ใช้ไปเยอะมากโดนโจมตีไปหลายครั้งและอีกด้านหนึ่งนางเอกก็ถูกทหารโจมตีจากด้านหลังแต่เธอก็ใช้มีดจัดการฆ่าไปได้กลับมาที่พระเอกในที่สุดเฟลเนี่ยก็ฟาดพระเอกจนสลบและเหลือบไปเห็นนางเอกที่นั่งบาดเจ็บอยู่เฟลดึงยาสลบออกมาและจะย่องไปหานางเอกจนเขาทำสำเร็จเฟลจับนางเอกไปได้เวลาเดียวกันนั้นพระเอกก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและเหมือนแรงจะกลับมาด้วยครับพี่แกอาจจะไม่เร็วแต่ว่าอึดสุดๆที่สลบไปเมื่อครู่นั้นก็แค่แพ้ความเร็วเท่านั้นด้านเฟลเขาก็รายงานสโตนว่าแท้จริงแล้วช่างไม้ที่ว่านั้นมันคือจอห์นวูดอดีตหน่วยรบพิเศษแต่วิทยุเนี่ยก็ดันสัญญาณไม่ดีทำให้สโตนฟังไม่ชัด
เฟลพานางเอกลงอุโมงค์แต่แล้วไม่นานพระเอกก็มาดักหน้าเล่นเอาเฟลเนี่ยอึ้งมากทั้งสองก็ได้บวกกันอีกคำรบแต่ก็ยังเป็นเฟลที่เหนือกว่าทว่าพระเอกก็อึดมากๆเฟลชกจนอ่อนแรงแต่พระเอกก็ยังไม่ร่วงสักทีและก็เป็นพระเอกที่เอาคืนด้านสโตนเมื่อรู้เรื่องนี้เข้าเขาก็สั่งทีมทั้งหมดที่มีเนี่ยบุกไปชิงตัวผู้หญิงมาให้ได้ด้านพระเอกหลังจากสู้กับเฟลอยู่นานเขาก็ทำการปิดชีพไปได้สำเร็จนางเอกที่เพิ่งฟื้นก็วิ่งเข้ามาหาพระเอกด้วยความโล่งใจด้านทหารพวกเขาเนี่ยก็บุกเข้าไปยังอุโมงค์ซึ่งนางเอกที่ล้าสุดๆก็รู้สึกท้อเล็กน้อยเพราะว่าอีกฝ่ายมาไม่หยุดไม่มีวี่แววว่าจะหมดเลยแต่พระเอกเนี่ยก็ปลุกใจว่านั่นคือเหตุผลที่ต้องสร้างนักทำลายล้างที่โหดอย่างเขาขึ้นมาพี่แกอารมณ์แบบให้มันมาเถอะเดี๋ยวพี่จัดการเองน้องหลังจากนั้น2ฝ่ายก็บวกกันในอุโมงค์กุกพระเอกทั้งยิงแล้วก็ถอยหนีในเวลาเดียวกันทหารตายไปเรื่อยๆนางเอกก็ช่วยกำบังให้พระเอกแต่สุดท้ายการสู้ในอุโมงค์เหมือนจะไม่ไหวพระเอกจึงตัดสินใจปาระเบิดควันและหนีออกมาจากอุโมงค์นั้นแต่ก็ดันมาเจอซาร่าทหารหญิงฝีมือแกร่งพระเอกยิงสู้ด้วยไม่นานก็พานางเอกออกมาเขาให้นางเอกหลบอยู่ในห้องอุโมงค์เขาบอกนางเอกว่าเธอต้องเชื่อใจเขาอยู่ในนี้ไม่มีเวลาแล้วนางเอกไม่อยากเสียพระเอกไปแต่เขาก็บอกว่านางเอกต้องมีชีวิตต่อไปต้องอยู่ให้ได้แม้ไม่มีเขาจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ปีนขึ้นไปด้านบนด้วยสภาพที่เหนื่อยล้าสุดๆแล้วก็เจอกับพวกสโตนพร้อมกับทหารหลายสิบนายครับที่ยืนรอเขาอยู่พระเอกเดินกระเพกไปหาพวกมันสโตนเห็นก็ปรบมือและประหลาดใจที่เจอกับพระเอกอีกครั้งครับหลังจากครั้งล่าสุดที่สโตนฆ่าเมียพระเอกเมื่อ3ปีก่อนสโตนก็เข้าใจแล้วว่าทำไมทหารถึงจัดการช่างไม้ไม่ได้สักทีเพราะว่าช่างไม้คนนี้คืออดีตหน่วยรบพิเศษที่ฝีมือโคตรฉกาจนั่นเองสโตนบอกให้ส่งนางเอกมาซะแต่พระเอกก็บอกว่าเขาฆ่าเธอไปแล้วแต่สโตนก็รู้ทันเพราะว่าจุดอ่อนของพระเอกนั้นคือไม่ฆ่าผู้บริสุทธิ์และโกหกไม่เป็นซาร่าก็บอกสโตนว่าเธอหนีไปแล้วเราหาเธอไม่เจอแต่สโตนเขารู้ว่าพระเอกซ่อนเธอไว้เขาสั่งทหารฝีมือดีเข้าไปรุมพระเอกเพื่อให้เขานั้นเปิดปากออกมาพวกมันก็รุมฟาดพระเอกด้วยความอ่อนแรงมากพระเอกเนี่ยจึงตอบโต้ไม่ได้เลยครับแต่เขาก็ยังไม่ยอมบอกสโตนก็พูดตลอดว่าอย่าทำให้มันยากเลยแต่จะทำยังไงพระเอกก็ไม่ยอมเปิดปากจนสโตนหมดความอดทนและสั่งทหารฆ่ามันซะพระเอกก็ตะโกนใส่สโตนครับว่าเป็นไอ้ขี้ขลาดแน่จริงมาสู้กันตัวสิวะสโตนได้ฟังก็ขำแต่ก็พร้อมจะสนองนิดให้และทั้งคู่เนี่ยก็เปิดฉากบวกกันครับต่อหน้าทหารนับ10แน่นอนสโตนนั้นเหนือกว่ามากด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมยังไม่ได้ออกแรงสักนิดตรงข้ามกับพระเอกที่ออกแรงมาทั้งวันทั้งยังโดนยำเละไม่รู้กระดูกพี่แกทำด้วยอะไรถ้าเป็นคนปกติคงขยับตัวแทบไม่ได้แล้วแต่จุดแข็งพี่แกนั้นก็คือเลือดเยอะมากๆเป็นตัวแท้งดีๆนี่เองครับเพราะว่าสโตนชกไปเท่าไหร่พี่แกก็ไม่ยอมล้มสโตนบอกว่าวันนี้ถึงเวลาที่พระเอกจะต้องไปเจอเมียที่นรกแล้วแต่คำนี้มันดันให้พลังแฝงของพระเอกพุ่งขึ้นครับเสมือนว่าได้วาร์ปไปเติมพลังเขาสามารถตอบโต้สโตนได้จนอีกฝ่ายร่วงไปทำเอาสโตนไม่ชินเพราะว่าลูกน้องทุกคนมองอยู่สโตนเริ่มประหม่าจนได้จับปืนจะยิงพระเอกแต่พระเอกก็ไม่กลัวตายเขาเดินหาปืนชิวๆกูเลือดเยอะเว้ยสุดท้ายพระเอกก็ล็อกแขนสโตนทั้งสองแย่งปืนกันกระทั่งปืนลั่นโดนสโตนจนเขาเสียชีวิตลงไปครับแต่ทหารที่เหลือนั้นกลับไม่ได้ทำอะไรพระเอกแถมยังตรงข้ามเพราะว่าก่อนหน้านี้สโตนทำไม่ดีกับพวกเขาไว้เยอะทั้งหยาบคายและยิงฆ่าทหารที่ไม่ได้ความแม้แต่ซาร่ารองหัวหน้านั้นยังได้บอกกับพระเอกว่าเธอคิดจะฆ่าสโตนอยู่แล้วขอบคุณที่ฆ่ามันแทนตอนนั้นเองนางเอกก็เดินออกมาพร้อมกับระเบิดในมือทั้งสองข้างเธอบอกอีกฝ่ายปล่อยพระเอกไปซะแล้วเธอจะไปด้วยซาร่าเนี่ยก็บอกว่าฉลาดดีและเธอก็ตอบตกลงแล้วนางเอกพระเอกทั้งสองก็แยกกันตรงนั้นนางเอกถูกจับไปทดลองส่วนพระเอกก็กลับบ้านซึ่งแท้จริงแล้วก่อนหน้านั้นตอนที่นางเอกอยู่กับพระเอกเนี่ยเธอได้แอบนำเลือดของตัวเองใส่ขวดเพื่อให้พระเอกนั้นนำมันไปช่วยประชาชนทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนนี่คือความปรารถนาของเธอ24 Redemption ปฏิบัติการ24ชั่วโมงวันอันตรายจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นณเมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าชานกาล่าชายผิวดำได้จับตัวเด็กมา5คนก่อนจะโทรบอกหัวหน้าผู้พันดูมากูอีกฝ่ายเนี่ยก็ไม่พอใจที่ได้เด็กมาน้อยกาดก็รับปากว่าจะไปหามาเพิ่มอีกซึ่งผู้พันดูมากูนั้นเขาทำงานให้กับนายพลจูมาพวกเขาจับเด็กมาเพื่อจะฝึกให้เป็นนักรบซึ่งเด็กทุกคนจะได้รับการฝึกยิงปืนการใช้มีดและดื่มน้ำบางอย่างที่พวกเขาทำขึ้นมาเขามอบมีดให้กับเด็กคนก่อนจะบอกว่ามันจะทำให้เธอทรงพลังเขาบอกเด็กคนนั้นลุกขึ้นมาก่อนจะบอกเด็กๆว่าพ่อแม่ของเธอทุกคนนั้นเลี้ยงดูให้อ่อนแอแต่ว่านายพลจูมาจะทำให้เธอแข็งแกร่งเพื่อจะยึดประเทศคืนจากรัฐบาลและคนขายชาติที่ทำงานให้กับพวกมันเหมือนไอ้แมล
แมลงสาบคนนี้ก่อนจะพาชายผิวดำคนหนึ่งมาสภาพเขาโดนซ้อมอย่างหนักผู้พันดูมากูร่ายยาวต่อไปว่ารัฐบาลกับคนผิวขาวนั้นพวกมันยึดครองดินแดนเราแต่ไม่นานทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปไม่นานดินแดนทั้งหมดจะกลับมาเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้ออิสรภาพด้วยเลือดของไอ้แมลงสาบตัวนี้ผู้พันดูมากูบอกเด็กที่ถือมีดว่าเธอรู้ดีต้องทำยังไงฆ่าแมลงสาบตัวนี้ซะเด็กๆเนี่ยก็ยกมือร้องตะโกนว่าฆ่าแมลงสาบซะบางคนที่ไม่อยากทำแต่เห็นเพื่อนทำเนี่ยก็ยกมือตะโกนตามเด็กที่ถือมีดเขาก็ลังเลอยู่นานชายผิวดำที่จะโดนฆ่าเนี่ยก็ขอร้องว่าอย่าทำเลยเด็กก็บิ้วตะโกนดังขึ้นเรื่อยๆเสี้ยววิเด็กที่ถือมีดก็จัดการปิดชีพชายคนนี้ลงไปเด็กทุกคนเฮดีใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของ24 Redemption เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างเวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกอย่างเกิดขึ้นตามจริงฉากตัดมาและนี่คือแฟรงค์จากทูตสหรัฐเขาเดินทางมายังชานกาล่าเพื่อตามตัวพระเอกตามหมายเรียกที่เขามีและในหมู่บ้านตอนนั้นพวกเด็กๆเนี่ยก็จะชวนกันไปเล่นฟุตบอลพี่ชายที่ชื่อว่าเดสมอนด์เขามาชวนวิลลี่ผู้เป็นน้องชายให้ไปเล่นบอลในเมืองด้วยกันแต่วิลลี่ก็ปฏิเสธเพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่ไปด้วยเดสมอนด์จึงไปกับเพื่อนอีกคนพวกเขาเนี่ยขึ้นรถที่มารับวิลลี่ก็ได้แต่สายหน้าก่อนจะเดินไปยังห้องแห่งหนึ่งขณะที่เจ้าของไม่อยู่เขาก็ได้ขโมยมีดนำมันเหน็บใส่กางเกงแล้วก็เจอผ้าผืนหนึ่งวิลลี่ดูชอบมันมากกระทั่งเขายกขึ้นดูก็เห็นชายเจ้าของห้องที่ยืนอยู่ประตูวิลลี่ตกใจมากและเขาก็คือแจ็คบาวเออร์พระเอกของเราอดีตเจ้าหน้าที่ต่อต้านการก่อการร้ายหรือว่า CTU เขาได้หลบหนีมาอยู่ที่นี่เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกส่งตัวกลับไปยังสหรัฐในการเข้ารับการไต่สวนในเรื่องที่เขาได้ทำไว้และจะได้หนีอดีตอันแสนเจ็บปวดด้วยวิลลี่เห็นเนี่ยก็บอกทันทีว่าเขาไม่ได้ขโมยนะพระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรเขากลับมาเอาถุงมือวิลลี่ก็ถามประวัติของพระเอกทุกอย่างจนทำให้เราได้รู้ว่าผ้าที่วินลี่ถืออยู่เนี่ยพระเอกได้มันมาจากอินเดียเขาตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกสาวและพระเอกจะไม่กลับบ้านอีกแล้วก่อนจะเดินจากไปพระเอกก็บอกว่าถ้าวินลี่อยากได้มันเขายกให้วินลี่เนี่ยก็ดีใจมากแต่ว่าก่อนจะเดินออกจากห้องพระเอกก็หยุดเขาไว้และพูดเสียงเข้มว่าต้องคืนมีดให้เขาก่อนวินลี่ก็ตกใจที่พระเอกรู้ทันและยอมคืนให้แต่โดยดีตอนนั้นเองครับแฟรงค์จากสถานทูตก็มาหาพระเอกถึงที่จากข้อหาทำความผิดในการกักตัวนักโทษด้วยผิดกฎหมายเขามีหมายเรียกพระเอกและมันเลยกำหนดมานานแล้วแฟรงค์พูดอย่างโกรธก่อนจะทำท่าเหมือนจะโจมตีพระเอกหน้าเข้มหักมืออีกฝ่ายอย่างชิวพีแกเนี่ยโคตรนิ่งไม่ไหวติงเท่สุดๆซึ่งวิลลี่ก็แอบฟังอยู่พระเอกบอกแฟรงค์ว่าเขาจะไปช่วยเด็กยกของขอตัวนะแฟรงค์พูดไล่หลังว่าพระเอกทำผิดจะทำแบบนี้ไม่ได้พระเอกบอกทันทีว่าฝากบอกพวกเขาด้วยถ้าอยากให้เขากลับวอชิงตันว่าให้มาลากเขาไปเองก่อนจะเดินจากไปแฟรงก์ก็ได้ถามเบนที่เคยอยู่หน่วยรบพิเศษด้วยกันว่าพระเอกอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วเบนก็ตอบสั้นๆไม่กี่เดือนพระเอกไม่เคยพูดถึงหมายเรียกตัวเลยแฟรงก์บอกว่าเขาหนีหมายเรียกมาปีกว่าแล้วนะตะเวนไปทั่ว3ทวีปถ้าพระเอกไม่ยอมกลับสหรัฐพวกนั้นจะบุกมาเบนบอกอย่างหวังดีว่านั่นหาเรื่องเข้าตัวชัดๆแฟรงก์เนี่ยก็ขู่เบนรับที่สร้างโรงเรียนให้เด็กว่าถ้าถูกตัดเงินเนี่ยคงแย่ไม่น้อยเบนคือเพื่อนพระเอกเตือนสติเขาด้วยแฟรงก์ยื่นซองให้เบนก่อนจะเดินจากไปด้านพระเอกเขาก็ช่วยเด็กขนของซึ่งชาวเจ้าของรถเนี่ยก็รู้ว่าพระเอกคือใครครับและพูดใส่เขาไม่หยุดว่าอยู่นี่เองชายผู้หลบหนีและไม่อยากจับปืนอีกมาเพื่อไถ่บาปงั้นหรือพระเอกไม่สนแฟรงค์เองเนี่ยก็ขับรถผ่านมาพร้อมกับจ้องมายังพระเอกบ่าย3:30 น.ณค่ายผู้พันดูมากูเขาก็ให้เด็กขนอาวุธลงมาพวกเขาเนี่ยกำลังจะบุกไปถล่มกองรักษาการทิศตะวันตกน้องชายที่ชื่อเบลก็จะไปหาทหารตัวน้อยมาเพิ่มอีกพี่ไม่ต้องห่วงดูมากูก็บอกว่าพ่อเราต้องภูมิใจมากแน่เบลก็ออกเดินทางตอนนั้นเองโจนาสจากวอชิงตันที่ร่วมมือกับดูมากูก็โทรมาบอกว่าข้อเสนอเขายังอยู่เขาจะส่งทหารมืออาชีพไปช่วยไม่ใช่ทหารอมมือที่ผู้พันมีตอนนี้แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่จำเป็นแค่หาอาวุธก็พอพ่อตัดสายโจนาสก็ไม่พอใจเล็กน้อยที่ดูมากูจองหองแบบนี้ก่อนจะสั่งนิโคให้ไปปิดบัญชีที่เขาซื้ออาวุธพอโจนาสกลับไปนิโคก็สั่งคริสลูกน้องในบริษัทไปปิดบัญชีทั้งหมดของโจนาสซึ่งคริสก็ไม่ค่อยอยากทำแต่ก็ขัดไม่ได้ด้านพระเอกระหว่างขนของกับวินลี่เบนก็มาขอคุยด้วยพร้อมกับหมายเรียกในมือเบนบอกว่าพระเอกควรอ่านหมายนี้อีกฝ่ายก็บอกทันทีครับว่าไม่จำเป็นเขารู้มันเขียนว่ายังไงไม่ต้องห่วงพอตกดึกพระเอกก็จะไปจากที่นี่แต่เบนเนี่ยไม่ได้อยากให้พระเอกไปแค่อยากจะบอกว่าพระเอกนี้มาตั้ง1ปีแล้วมันถือว่านานมากนะพระเอกอาจเป็นบ้าได้ซึ่งอีกฝ่ายก็บอกว่าเขาชดใช้ให้พวกเขาหมดแล้วจากนี้คืออิสรภาพ
ขาจะไม่ยอมให้พวกมันพรากไปเบนก็พูดขึ้นว่าอิสรภาพอะไรนายกำลังหนีอยู่นะพระเอกก็โกรธถามว่าต้องการอะไรกันแน่เบนก็บอกเพียงว่าฉันเป็นเพื่อนนายนะเบนทิ้งท้ายว่าตอนที่พระเอกโทรมาหาในรอบ10ปีนั้นเขาคาดหวังสิ่งที่ต่างไปไม่ใช่มาขอที่พักพิงแบบนี้ทั้งสองเนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องการวิ่งหนีของพระเอกเบนพูดตามตรงครับพระเอกอยู่ที่นี่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยพระเอกก็ยืนยันที่จะไปเขาบอกว่าเราสองคนไม่เหมือนกันสิ่งที่เบนทำให้กับโรงเรียนนี้ทำให้เด็กๆเป็นสิ่งที่มีค่ามากมันจะดีกับทุกฝ่ายถ้าพระเอกไปซะทั้งสองก็บอกลากันตอนนั้นเองชาวเจ้าของรถขนของเนี่ยก็ทะเลาะกับโทมัสเด็กโตสุดของที่นี่เรื่องทหารของนายพลจูมาที่ลักพาตัวเด็กๆไปครับชาวเนี่ยบอกว่าไม่จริงแต่ว่าโทมัสก็ยืนกรานหนักแน่นว่าเมื่อวานญาติเขาก็หายไปทั้งสองเถียงกันแรงเอาเรื่องกระทั่งเบนมาหยุดเอาไว้วินลี่ก็บอกว่าพี่ชายเขานั้นก็เข้าไปเตะบอลในเมืองและยังไม่กลับมาเช่นกันเบนก็ตำหนิบอกว่าอย่าเข้าเมืองโดยพละการวินลี่ก็บอกว่าเขาเตือนไปแล้วแต่ว่าพี่ไม่ฟังเบนจึงจะเข้าไปดูในเมืองแต่ชาวเนี่ยก็พูดขึ้นว่าอย่าบอกนะว่าเบนก็เชื่อเช่นกันเบนก็บอกเพียงว่านี่คือชานการ่าเขาเสียงไม่ได้เวลาบ่าย 3:38 นาทีเดสมอนด์พี่ชายของวินลี่ก็เล่นบอลอยู่กับเพื่อนๆในเมืองท่านใดนั้นครับทหารของจูมาเนี่ยก็ขับรถถือปืนเข้ามาเดสมอนด์เห็นก็ตะโกนบอกเพื่อนให้หนีพวกเบลก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเด็กรีบวิ่งหนีสุดชีวิตแต่สุดท้ายกลุ่มมันก็ล้อมเด็กไว้ทั้งหมดเบลบอกว่าตอนนี้พวกนายเป็นทหารในกองทัพปลดแอกประชาชนแล้วพวกนายจะได้รับเกียรติให้สู้กับจักรวรรดินิยมจนกว่าเราจะยึดดินแดนคืนมาได้เบลก็ถามสตีเฟนเด็กที่กลัวจนฉี่รถกางเกงว่านายเป็นเด็กหรือไงพูดดังๆเราต้องการทหารไม่ใช่เด็กซึ่งตอนนั้นเดสมอนด์กับเจมส์ก็ได้แอบวิ่งหนีไปครับเบลก็สั่งการพาเด็กที่เหลือขึ้นรถก่อนจะขับตามพวกเดสมอนด์ทว่าจู่ๆการเนี่ยก็ยิงใส่ทั้งสองเบลโกรธจัดเขาด่ากาดว่าแกทำบ้าอะไรถ้าพวกมันตายจะมีประโยชน์อะไรก่อนจะพากันกลับไปบ่าย3กับ26นาทีคริสก็โทรหาโรเจอร์ลูกชายของเทเลอร์ว่าที่ประธานาธิบดีว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนจะไปหาในอีก20นาทีตอนนั้นครับแดเนียลประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็ได้รับแจ้งว่าที่ชานกาล่าจูมาเนี่ยกำลังจะทำรัฐประหารเขาคุยอยู่กับนายกจากโมโตโบซึ่งได้ขอให้สหรัฐส่งกำลังมาช่วยที่นี่หยุดยั้งกองทัพจูมาแต่แดเนียลเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่อยู่ในสถานะจะทำแบบนั้นได้ตอนนั้นเองสวเทเลอร์ก็มาขอคุยกับแดเนียลซึ่งเขาก็บอกเธอไปตามตรงว่าคงไม่ส่งคนไปช่วยชานกาล่าเพราะว่าไม่คุ้มที่จะทำที่นั่นไม่มีทรัพยากรเครือข่ายเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่จะคุกคามสหรัฐที่แน่ๆเรารู้ว่ามีคนส่งอาวุธที่ทันสมัยไปให้จูมาเทเลอร์ก็บอกว่าเรามีกองกำลังอยู่ภูมิภาคการแสดงแสนยานุภาพอาจทำให้จูมาหวาดกลัวครั้งล่าสุดที่จูมายึดอำนาจเขาจุดชนวนสงครามชนเผ่าฆ่าชีวิตประชาชนเป็นหมื่นๆถ้าเรายื่นมือไปช่วยก็อาจจะเลี่ยงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แต่แดเนียลเนี่ยก็ปฏิเสธครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่สงครามของเราแถมเขายังสั่งลูกน้องให้อพยพคนอเมริกันออกจากชานกาล่าแล้วเพราะไม่อยากให้โดนลูกหลงเทเลอร์เนี่ยไม่พอใจมากทั้งสองมีปากเสียงซึ่งอีกไม่นานเทเลอร์เนี่ยจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งแทนแดเนียลแล้วแต่กว่าจะถึงตอนนั้นแดเนียลที่เป็นอยู่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่ส่งกองกำลังไปแน่นอนชานกาล่าบ่าย 3:33 นาทีเป็นมาถึงสนามฟุตบอลก็ไม่เจอเด็กๆก่อนที่จะตกใจสุดขีดเบนเจอศพของเจมส์และเดสมอนด์ที่นอนเจ็บหนักข้างแม่น้ำเขายังหายใจอยู่เบนรีบอุ้มเขาขึ้นมาด้านพระเอกที่กำลังจะไปจากที่นี่เนี่ยวินลี่ก็มาหาบอกว่าตัวเองนั้นอุ้มกระเป๋าไว้นะวินลี่ขอร้องพระเอกว่าให้เขาและพี่ชายไปด้วยเถอะแต่ยังไงพระเอกก็ให้ไปด้วยไม่ได้ครับและเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนวินก็ขอร้องอย่างหนักเพราะไม่ว่าจะที่ไหนก็คงจะดีกว่าที่นี่พระเอกบอกวินลี่ว่าสัญญากับเขานะจะดูแลโรงเรียนนี้และที่นี่เป็นอย่างดีวินก็ตกลงทั้งสองบอกลากันวินลี่เข้ากอดพระเอกร้องไห้อย่างหนักแต่แล้วตอนนั้นเองครับโทมัสก็วิ่งมาอย่างร้อนรนบอกว่าเบนต้องการคุยกับพระเอกด่วนเบนบอกทันทีว่าเจมส์ตายแล้วเดสมอนด์ก็โดนยิงอาการสาหัสพระเอกตกใจมากถามว่าเกิดอะไรขึ้นเบนบอกว่าจูมากำลังระดมคนมันจะบุกไปที่โรงเรียนเพื่อจับเหล่าเด็กๆช่วยปกป้องพวกเขาด้วยมีของที่จำเป็นอยู่ในห้องของเบนพระเอกตอบตกลงเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่จากนั้นพระเอกก็บอกเด็กทุกคนไปหลบในห้องใต้ดินบอกโทมัสพาเด็กไปรวมถึงชาวแต่ว่าถึงตอนนี้ชาวมันก็ยังไม่เชื่ออีกบอกว่าพระเอกโกหกกระทั่งพวกเบลบุกมาจริงๆชาวก็หน้าเจือนพระเอกบอกถ้ายังไม่อยากตายก็ไปรวมกับเด็กซะเด็กๆก็รีบวิ่งไปหลบในห้องใต้ดินด้านพระเอกถึงตอนนี้เขาก็จำเป็นต้องปลดล็อกสกิลเทพอีกครั้งพระเอกเปิดดูกล่องของเบนก็เจอปืนระเบิดและอาวุธอื่นๆพวกเด็กๆลงไปยังห้องใต้ดินที่อยู่ในห้องเรียนชาวก็ขอลงไปด้วยด้านนอกตอนนั้นพวกเบลก็บุกมากับกา 3-4 คันเบลสั่งค้นหาเด็กทันทีแต่แล้วเสี้ยววิพระเอกที่แอบอยู่ก็ปาระเบิดใส่รถพวกมันครับการบวกกันสุดมันจึงเริ่มขึ้น
สุดยอดทหารฝีมือฉกาจได้เลิกโชว์ฝีมือพวกเบลก็ตกใจว่าระเบิดมาจากไหนวะพระเอกโยนระเบิดใส่อีกทางก่อนจะโผล่มาอีกทางยิงฆ่ากาดไป2กาดบนรถรัวปืนพระเอกวิ่งหลบไปยังหลังโรงเรียนพวกมันเหนี่ยวรัวปืนมาไม่ยั้งพระเอกยิงฆ่าอีก1แต่แล้วกาดคนหนึ่งก็ได้ยิง RPG มาพระเอกกระโดดหลบรอดไปอย่างสโลโมชั่นเหล่าเด็กก็นิ่งนั่งฟังเสียงสู้กันพระเอกกระสุนหมดเขาเปลี่ยนมาใช้มีดและแอบรอกาดจนแทงฆ่าไปอีก1เบลเข้าไปยังห้องเรียนที่พวกเด็กอยู่ชั้นใต้ดินเด็กก็นั่งนิ่งอย่างหวาดกลัวพระเอกรัวปืนใส่กาดในห้องกาดที่เหลือก็ตะโกนบอกกันว่าพระเอกมันอยู่ที่นั่นจนเบลวิ่งตามออกมา2ฝ่ายปะทะปืนกันพระเอกหลบอยู่หลังต้นไม้โจนระเบิดใส่พวกมันโดนกาดคนหนึ่งเต็มๆเขาวิ่งเข้าไปในป่ากาสองคนวิ่งตามเซียววิพระเอกที่หลบอยู่ก็กระโดดลงมาจัดการได้อย่างชิวแต่แล้วก็ต้องพลาดครับโดนอีกฝ่ายซัดหน้าร่วงไปพวกมันเนี่ยกำลังจะยิงฆ่าทว่าเบลห้ามไว้ก่อนเพราะว่าต้องถามว่าเด็กอยู่ที่ไหนจากนั้นค่อยฆ่าพวกมันก็จับพระเอกไปมัดไว้ตอนนั้นเองเบนก็ขับมาถึงเขาบอกเดสมอนด์รออยู่ที่รถเบนส่องกล้องดูก็เห็นพระเอกถูกมัดอยู่เวลาบ่าย 3:49 นาทีแฟรงก์ก็เกณฑ์คนอเมริกันออกจากชานกาล่าและคนที่ไม่ใช่เนี่ยเขาก็ไม่ให้ไปแม้ว่าแม่ลูกคู่หนึ่งจะขอร้องเพียงใดบอกว่ามีญาติอยู่เมกาและสามีเธอตายจากฝีมือจูมาโปรดช่วยเธอด้วยเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกปลอดภัยกระทั่งยอมนอนกับแฟรงก์แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าผมเสียใจตอนนั้นเบนก็โทรมาครับเขาบอกกับแฟรงค์ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนตอนนี้เขาต้องการให้แฟรงค์ช่วยแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าเขากำลังเกณฑ์คนอเมริกันออกจากชานกาล่าแฟรงค์ช่วยไม่ได้เขาเสียใจนี่เป็นคำสั่งของประธานาธิบดีเบนก็ขอร้องว่าจะทิ้งพวกเขาแบบนี้แฟรงค์ก็ทิ้งท้ายว่าถ้าอยากให้ช่วยเนี่ยก็พาเด็กมาที่นี่ก่อนจะตัดสายไปเบนหัวเสียมากๆด้านเบลหลังจากที่ซ้อมพระเอกเขาก็ไม่ยอมเปิดปากพระเอกพูดอย่างสงบว่าเปล่าประโยชน์เพราะเขาไม่รู้ว่าเด็กอยู่ที่ไหนเบลเนี่ยก็จับมีดที่ร้อนๆมาทรมานเขาต่อพระเอกร้องเสียงดังจนพวกเด็กๆได้ยินตอนนั้นเองครับเบนก็ใช้กระจกสะท้อนแสงส่งสัญญาณให้พระเอกรู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเบลเนี่ยก็บอกพระเอกว่าถ้ายังไม่เปิดปากเขาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพระเอกขอร้องว่าให้ฆ่าตัวเองซะพระเอกจึงยอมบอกครับแต่ว่าเขานั้นจะต้องเป็นคนพาไปเบลไม่ยอมแค่บอกมาก็พอพระเอกก็พูดขึ้นว่าเดินตรงไป200เมตรจะมีประตูไม้อยู่เบลก็สั่งลูกน้องไปดูเขาจะอยู่เฝ้าพระเอกเองแต่แท้จริงแล้วเนี่ยพระเอกหลอกให้กาดไปยังที่เบนซ่อนอยู่ครับและไม่นานนักกาดก็ถูกเบนยิงฆ่าตายเบลก็ตกใจทว่าเซียววิพระเอกก็ใช้ขารัดคอเบลพยายามจะหยิบปืนแต่สุดท้ายก็ถูกพระเอกจัดการจนตายเบนช่วยแก้มัดให้พระเอกเขาไม่เป็นอะไรมากพระเอกบอกที่ซ่อนเด็กและถามเบนว่าจะช่วยเด็กออกไปได้ยังไงเขาไม่ใช่คนอเมริกันเบนก็บอกว่ามีหนังสือค้ำประกันแฟงจะช่วยซึ่งฮอจะออกในอีก1ชั่วโมงต้องพาเด็กไปยังสถานทูตเบนก็ไปเรียกเด็กออกมาทว่าชาวก็จะหนีเอาตัวรอดคนเดียวเบนห้ามไว้แต่พระเอกก็บอกปล่อยไปเดี๋ยวเขาช่วยเองซึ่งคนของจูมาเนี่ยจะตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองพระเอกมีวิทยุของพวกมันคงช่วยได้เยอะพวกเขาก็พาเด็กขึ้นรถเพื่อไปยังสถานทูตทันทีเวลา4โมงเย็นคริสก็มาหาโรเจอร์เพื่อบอกเรื่องที่นิโคเนี่ยขอให้เขานั้นลบประวัติการเงินของชายคนหนึ่งแต่เมื่อคริสค้นดูแล้วมันเป็นของคนร้ายครับเขาจึงยังไม่ลบและเก็บไว้ในไดรฟ์เขาอยากให้โรเจอร์ไปบอกแม่ซึ่งคือสว.เทเลอร์ว่าที่ประธานาธิบดีของสหรัฐโรเจอร์จึงขอดูหลักฐานก่อนแล้วเขาจะช่วยฉากตัดมาในพลจูมาก็เดินทางมาถึงฐานแล้วตอนนั้นเองลูกน้องเนี่ยก็จับตัวชาวไว้ได้ครับและแจ้งไปยังดูมากูว่าชายคนนี้มันบอกว่าเบลน้องชายของดูมากูเนี่ยถูกฆ่าตายแล้วตอนบุกไปจับเด็กที่โรงเรียนแถมตอนนี้เด็กยังหนีไปชายคนนี้มันรู้ว่าจะหาตัวคนฆ่าเบลได้ยังไงดูมากูเนี่ยก็ตกใจมากครับสั่งกาดไปดักรอรถของเด็กแต่พระเอกก็ได้ยินทั้งหมดจากวิทยุพวกมันแล้วก็หักรถหลบเข้าข้างทางได้ทันพวกเขาพาเด็กลงเดินเท้ามุ่งหน้าไปยังสถานทูต4โมง12นาทีแดเนียลก็มอบหนังสือให้กับเทเลอร์และยินดีต่อตำแหน่งของเธอทว่าก่อนจากกันแดเนียลก็เอ่ยว่าที่เขาแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าคนเห็นว่าเขาไม่สู้และเทเลอร์จงระวังตัวไว้ด้วยแล้วเจอกันในพิธีสาบานตนเทเลอร์ก็เดินออกมาเธอบอกเฮนรี่ผู้เป็นสามีว่าแดเนียลสั่งอพยพคนออกจากชานกาล่าโดยไม่ปรึกษาเธอเลยเฮนรี่จึงบอกว่าจะสั่งคนสืบดูว่าแดเนียลเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงตอนนั้นเองครับกาดก็เห็นพวกพระเอกที่เดินไปตามแม่น้ำแล้วก็แจ้งไปยังดูมากูซึ่งพอเขารู้เนี่ยก็จะไปแก้แค้นให้น้องชายทันทีทว่าในพลจูมาก็ได้ห้ามเขาไว้เขาเสียใจเรื่องเบลแต่แผนเราเพิ่งเริ่มเมื่อครองแผ่นดินเมื่อไหร่จะเอาคืนตอนไหนก็ได้เราต้องพึ่งดูมากูที่นี่แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าพวกมันจะถึงสถานทูตในอีก1ชั่วโมงนั่นคือเวลาทั้งหมดที่เขามี
สุดท้ายนายพลก็ต้องยอมปล่อยไปแม้ว่าเขาจะไม่พอใจก็ตามเวลา 4:21 น.คริสก็เปิดดูข้อมูลธุรกรรมที่เจ้านายสั่งให้เขาลบทว่าระหว่างไปเข้าห้องน้ำเนี่ยลูกน้องของโจนาสที่ชื่อว่าเอเขาก็บุกมาที่นี่วางปืนไว้บนโต๊ะและโอนไฟล์ข้อมูลที่คริสขโมยมาเขาถามคริสว่าได้บอกเรื่องนี้กับใครอีกคริสก็ยืนกรานแบบมีพิรุธว่าไม่มีแต่พวกเอเนี่ยก็รู้ทันชายอีกคนเข้าจากด้านหลังและจับคริสไปมัดไว้อีกด้านหนึ่งพวกพระเอกก็พาเด็กหนีมาจนถึงแม่น้ำซึ่งข้ามถนนอีกด้านก็จะถึงตัวเมืองเบนจึงบอกให้พระเอกข้ามแม่น้ำนี้ไปก็จะถึงชายแดนไม่ต้องห่วงเขาหรอกทั้งสองบอกลากันตรงนั้นแต่ไม่ทันได้จากพวกดูมากูก็ขับฮอมาซะก่อนพระเอกพาเด็กไปหลบในป่ากาดรัวปืนมาไม่ยั้งแต่เด็กก็ยังปลอดภัยดีและหนีพ้นฮอไปได้แต่ระหว่างเดินเนี่ยวินลี่ก็ดันทำผ้าที่พระเอกมอบให้หล่นเขารีบวิ่งกลับไปเอาจนเบนเหลือไปเห็นกับระเบิดวินลี่กำลังจะเหยียบมันเบนรีบผลักอีกฝ่ายจนเป็นเขาที่เหยียบกับระเบิดซะเองเบนจึงเรียกพระเอกมาดูซึ่งมันเป็นระเบิดสังหารของรัสเซียจะปลดมันได้ต่อให้มีเครื่องมือเนี่ยก็ต้องใช้เวลาตั้งชั่วโมงครับพระเอกบอกว่าเขาเอาอยู่นะทว่าสุดท้ายเบนที่รู้ว่ายังไงก็ไม่ทันเขาก็ขอร้องให้พระเอกพาเด็กๆนี้ไปเถอะเขารับได้ที่จะตายในสภาพนี้เอาปืนไรเฟิลนั้นมาเขาจะทวงเวลามันให้คงได้อีกนานเบนมอบเอกสารสำหรับพาเด็กออกนอกประเทศจงเอาไปให้แฟรงค์แล้วเขาจะจัดการทุกอย่างพระเอกทำใจอยู่นานเบนก็ตะโกนบอกว่าไปซะพระเอกจึงเดินออกมาเวนลี่ก็ถามว่าเบนทำไมไม่มาพระเอกก็บอกเพียงว่าเขาจะตามมาเองไม่มีอะไรหรอกเบนเนี่ยก็ตะโกนบอกเด็กว่าไปเถอะเดี๋ยวตามไปพระเอกก็พาเด็กๆเดินต่อและไม่นานพวกดูมากูก็เจอเบนมันถามถึงพระเอกทันทีแต่เบนเนี่ยก็บอกไม่รู้ดูมากูยิงใส่เบนไป2นัดและเบนก็บอกกลับไปว่าเป็นลงนรกซะเสี่ยววิเสียงระเบิดดังลั่นป่าเบนยอมตายไปพร้อมกับดูมากูพระเอกได้ยินเสียงก็รู้ทันทีเด็กถามก็บอกเพียงว่าไม่มีอะไรพระเอกยืนเศร้าอยู่ครู่หนึ่ง 4:40 น.เด็กๆก็เข้าถึงตัวเมืองวินลี่ก็ถามขึ้นว่าเบนล่ะจนโทมัสบอกว่าเขาไม่มาหรอกเขาตายแล้ววินลี่ได้ยินก็ตกใจมากครับจะวิ่งกลับไปหาเบนเพราะว่าเขารับปากแล้วว่าจะตามมาพระเอกจึงวิ่งตามพยายามพูดให้วิลสงบว่าที่เบนยอมตายเนี่ยก็เพื่อช่วยเด็กๆไว้วินลี่ร้องไห้กอดพระเอกแต่พอจะเดินต่อพระเอกก็เหลือบไปเห็นกาดจูมาเขาจึงหาจังหวะก่อนจะเปิดฉากยิงกับพวกมันชาวบ้านก็หมอบหลบกระสุนพระเอกฆ่ากาดไปหลายคนกระทั่งมาเจอเด็กที่โดนดูมากูจับไปฝึกเด็กก็ใจลอยถือปืนและเอาแต่พูดว่าฆ่าแมลงสาบพระเอกไม่อยากทำร้ายบอกให้วางปืนลงซะพวกวินลี่เนี่ยก็วิ่งมาดูพระเอกบอกว่าเด็กเหล่านั้นก็เหมือนกับเธอวางปืนแล้วจะไปด้วยกันก็ได้ทว่าฮอก็วิ่งผ่านเด็กคนนั้นก็วางปืนและได้วิ่งหนีไปพระเอกก็พาเด็กไปถึงหน้าประตูเขาบอกทหารว่าขอพบแฟรงค์เขาชื่อแจ็คบาวเออร์พระเอกยื่นเอกสารค้ำประกันแต่พอแฟรงค์ดูแล้วเนี่ยก็ถามถึงเบนตันครับแต่ว่าเขาได้ตายไปแล้วซึ่งเด็กต้องมีผู้ปกครองที่เป็นชาวชานกาล่าถึงจะผ่านไปได้แต่แฟรงค์เนี่ยก็มีข้อเสนอนั่นคือให้พระเอกมอบตัวซะแล้วเขาจะให้เด็กผ่านไปพระเอกก็บอกทันทีว่ามันควรแล้วเรื่องกันเลยนะแฟรงค์ยืนกรานคำเดิมเด็กจะรอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับพระเอกแล้วสุดท้ายพระเอกทำอะไรไม่ได้เขาบอกแฟรงค์ว่ามีทางเลือกที่ไหนละไอ้ฮอคฮักเปิดประตูซะแฟรงค์ก็ยิ้มเปิดประตูให้เด็กผ่านไปพระเอกก็โดนจับกุมอีกด้านหนึ่งเทเลอร์เนี่ยก็เดินทางมาเพื่อรับตำแหน่งประธานาธิบดีลูกน้องก็แจ้งโจนาสว่าคริสได้สารภาพแล้วมันบอกแค่เพียงว่าจะนำหลักฐานไปให้โรเจอร์แต่ยังไม่ได้ทำถึงตอนนี้ยังไงก็เอาผิดโจนาสไม่ได้เทเลอร์ก็ขึ้นสาบานตนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อไปเธอกล่าวปราศัยซึ่งคริสเขาก็ถูกกาสโจนาสฆ่าและเก็บกวาดศพเรียบร้อยขณะเดียวกันพระเอกและเหล่าเด็กๆก็ขึ้นหอเพื่อออกจากชานกาล่าซึ่งชาวบ้านเกือบร้อยคนก็พังประตูได้พวกเขาวิ่งตามตะโกนบอกช่วยเราด้วยแต่ฮอก็ออกไปแล้วพระเอกได้แต่มองดูวินลี่ก็ยื่นมือแตะพระเอกซึ่งเขาก็ยิ้มให้และเวลาตอนนี้ก็คือ 17:00 น.พอดีซึ่งหนังก็ตัดจบที่ฉากนี้เลยครับThe Guest คนระห่ำกระหน่ำฆ่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นครอบครัวหนึ่งครับตระกูลปีเตอร์สันและลอร่าผู้เป็นแม่ที่กำลังนั่งเหม่อลอยมองภาพลูกชายที่เป็นทหารเขาชื่อว่าเคเลฟที่ไปออกรบอยู่ซึ่งครอบครัวนี้ก็ประกอบไปด้วยผู้เป็นพ่อที่ชื่อสเปนเซอร์ลูกชายคนเล็กที่ชื่อลุคเขาเป็นเด็กเนิร์ดที่ชอบถูกรังแกอยู่ตลอดและก็แอนนาลูกสาวคนกลางและเมื่อทุกคนออกไประหว่างที่ลอร่าเหมือนลอยคิดถึงลูกชายนั้นก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งรับมากดกริ่งบ้านเขาชื่อว่าเดวิดท่าทางดูสุภาพเดวิดมาเพื่อที่จะบอกลอร่าว่าเขาคือเพื่อนของเคเลฟลูกชายของเธอและเขาเสียใจอย่างยิ่งที่จะต้องบอกว่าเคเลฟได้เสียชีวิตแล้วเมื่อลอร่าได้ยินเธอก็ไม่อยากจะเชื่อเดวิดจึงบอกว่าก่อนตายเคเลฟบอกให้เขานั้นมาช่วยดูแลพวกลอร่าเคเลฟเน้นย้ำฝากให้เดวิดมาบอกว่าเขารักครอบครัวทุกคน
เดวิดได้รับปากไว้เขาก็แค่ทำตามสัญญาลอร่าที่ยังไม่เชื่อเท่าไหร่แต่เธอก็ขอตัวแอบไปร้องไห้คนเดียวและพอออกมาเห็นเดวิดยืนมองรูปของเคเล็บที่ถ่ายกับเพื่อนทหารทำให้ได้เห็นว่าเดวิดเนี่ยคือเพื่อนของเคเล็บจริงๆลอร่าก็เชื่อสนิทใจว่าลูกชายของเธอนั้นได้ตายไปแล้วจริงๆครับเดวิดก็ขอตัวกลับแต่ลอร่าก็รั้งเขาไว้ขอให้อีกฝ่ายพักที่นี่ก่อนเพื่อเป็นมารยาทเดวิดก็ตอบตกลงหลายชั่วโมงต่อมาแอนนาก็กลับมาลอร่าเนี่ยก็แนะนำเดวิดให้เธอรู้จักพร้อมกับเล่าทุกอย่างที่เดวิดบอกแต่เหมือนว่าแอนนาจะไม่ไว้ใจเดวิดสักเท่าไหร่ครับลอร่าเนี่ยพาเดวิดไปในห้องซึ่งเป็นห้องของเคเล็บเดวิดก็ถามอีกฝ่ายว่าแน่ใจแล้วหรือจะให้เขาพักที่นี่ลอร่าก็ตอบว่าแน่นอนมันน่าจะดีสำหรับพวกเราทุกคนซึ่งเธอตอนนี้ก็น่าจะไว้ใจเดวิดประมาณหนึ่งแล้วครับและเมื่อเธอเดินออกไปเดวิดก็นั่งนิ่งคนเดียวสีหน้าของเขานั้นจากที่ยิ้มอยู่ก็ดูจริงจังขึ้นมาทันทีครับเขานิ่งอยู่แบบนั้นเกือบนาทีฉากตัดมาที่ลุคลูกชายคนเล็กของตระกูลปีเตอร์สันเขาเป็นเด็กเนิร์ดที่กำลังจะกลับบ้านแต่ด้วยความไม่สู้คนก็มักที่จะถูกพวกเกเรเนี่ยบูลลี่อยู่เสมอระหว่างกลับวันนี้ก็ถูกพวกมันมาผลักและก็ล้อเขาว่าเป็นเพศที่3แน่นอนว่าลูกเขาโกรธแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรอีกฝ่ายเมื่อกลับไปที่บ้านลอร่าก็แนะนำให้เขารู้จักกับเดวิดและลุคก็ได้นั่งอยู่กับเดวิดส่วนอีกฝากหนึ่งของบ้านสเปนเซอร์ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวเขาก็ไม่ไว้ใจเดวิดเท่าไหร่เพราะแม้เดวิดจะมีรูปของเคเล็บแต่เขานั้นอาจจะเป็นพวกที่กลับมาจากสงครามแล้วมีปัญหาทางจิตสองสามีภรรยาเนี่ยก็ถกกันอยู่อย่างนั้นขณะที่เดวิดได้เหลือบไปเห็นรอยช้ำที่ใบหน้าของลุคซึ่งเขาก็รู้ทันทีว่าได้มาจากการถูกทำร้ายแน่นอนแม้ว่าลุคจะโกหกว่าโดนลูกฟุตบอลและไม่นานสเปนเซอร์ก็เดินมาพร้อมกับได้ข้อสรุปคือลอร่าเป็นฝ่ายชนะสเปนเซอร์เนี่ยยอมให้เดวิดพักที่นี่แม้เขาจะไม่พอใจเขากล่าวต้อนรับเดวิดแบบไม่ค่อยเต็มใจนักแล้วก็เดินจากไปคืนนั้นเดวิดก็ช่วยลุคทำการบ้านเล็กน้อยและช่วงดึกเขาก็ได้มานั่งดื่มเบียร์กับสเปนเซอร์2คนตามประสาของผู้ชายและเมื่อได้คุยกันสเปนเซอร์เนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดใจและไว้ใจเดวิดมากขึ้นแถมยังบอกให้เดวิดนั้นพักที่นี่ต่ออีกสัก 2-3 วันจนกว่าจะหาที่อยู่ได้และเมื่อสเปนเซอร์เดินออกไปเดวิดที่นั่งอยู่คนเดียวสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปอีกเช่นเคยเขามองดูนาฬิกาท่าทางเขาดูน่ากลัวมากๆวันต่อมาเดวิดก็ไปรับลุคแทนลอร่าซึ่งทั้งสองเนี่ยก็ได้คุยกันเล็กน้อยเดวิดถามลุคไปตรงๆว่าคนไหนที่มันอัดนายเมื่อวานลุคเนี่ยก็แอบตกใจก่อนที่จะชี้ไปที่แก๊งนักฟุตบอลประมาณ 4-5 คนครับเดวิดได้ขับตามพวกมันไปจนไปถึงบาร์แห่งหนึ่งซึ่งลุคเขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยทั้งสองเข้าไปในบาร์แล้วเมื่อแก๊งนักฟุตบอลเห็นพวกมันก็พูดกันทันทีว่าเดวิดอาจจะเป็นผัวของลุคก็ได้เดวิดเนี่ยเรียกเจ้าของร้านมาสั่งเครื่องดื่มและเขาก็ขอเรียงเล่าแก๊งนักฟุตบอลที่ชอบแกล้งลุคโดยสั่งเล่าแรงๆให้สาวๆและเล่าอ่อนให้กับผู้ชายโดยในยาก็คือเดวิดจะยั่วโมโหพวกมันนั่นเองเจ้าของเนี่ยก็ทำตามนั้นซึ่งเดวิดก็สั่งเหล้าที่แรงมากมาแก้วหนึ่งเดวิดให้ลุคลองชิมและพอเขาจิบไปนิดเดียวก็แทบจะสำลักเพราะว่ามันอย่างกับซอสพริกแต่เดวิดกลับชอบเขาจิบเข้าปากด้วยสีหน้าที่ชิวๆและเมื่อเจ้าของร้านได้ยกเหล้าไปเสิร์ฟแก๊งบูลลี่เมื่อพวกมันรู้ว่าเดวิดเป็นคนเลี้ยงก็ไม่พอใจทันทีด้านลุคเห็นแบบนั้นเขาก็รู้แล้วว่าต้องมีเรื่องแน่เดวิดตอบทันทีว่าแน่นอนแล้วพวกมัน2คนก็เดินมาที่โต๊ะเดวิดมันคนหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณที่เลี้ยงแต่ว่านายกินเองเถอะก่อนที่จะสาดใส่หน้าเดวิดเต็มๆพร้อมกับหัวเราะอย่างสะใจลูกเฮนเนี่ยก็ตกใจมากทว่าเดวิดกลับปัดน้ำบนใบหน้าและยิ้มออกมาซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเขารอให้อีกฝ่ายหาเรื่องก่อนเพื่อที่จะได้ซัดพวกมันโดยที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนั่นเองและเสี้ยววินาทีเดวิดก็จับแก้วเหล้าที่แรงๆที่เขาได้สั่งมาเนี่ยสาดใส่หน้ามันจนอีกฝ่ายตะโกนด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นการบวกกันก็เริ่มขึ้นยับเดวิดซัดเข้าที่หน้าพวกมันต้องบอกเลยว่าฝีมือเดวิดนั้นโคตรจะฉกาจเขาเร็วมากๆเดวิดจับไม้สนุกเกอร์ฟาดใส่หลังอีกฝ่ายเหยียบที่ขามันจับขวดเบียร์ฟาดใส่ศีรษะแล้วศึกนี้ก็จบลงที่พวกแก๊งฟุตบอลเจ็บหนักนอนกองไปกับพื้นแต่ว่าตอนนั้นเองเจ้าของร้านเนี่ยก็ถือไม้พร้อมที่จะเข้าไปบวกเดวิดแต่เดวิดก็บอกไปว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนและเจ้าของร้านยังบริการให้เด็กที่อายุไม่ถึงอีกสุดท้ายเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่กล้าทำอะไรและปล่อยพวกเดวิดไปพอกลับไปที่บ้านลอร่าเห็นลูกชายได้รับบาดเจ็บเธอก็ถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นลูกก็ตอบทันทีว่าแค่รุ่นพี่มาหาเรื่องแล้วก็หนีเข้าห้องไปเดวิดก็ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของเด็กมัธยมเดี๋ยวเขาจะสอนการป้องกันตัวให้ลูกเองแอนนาได้ยินก็พูดขึ้นทันทีว่านั่นแหละที่ลูกต้องการซึ่งเย็นนี้แอนนาจะไปปาร์ตี้ที่บ้านของคริสตินเพื่อนสาวของเธอลอร่าเนี่ยจึงไปคุยส่วนตัวกับเธอเพื่อจะบอกให้แอนนาชวนเดวิดไปด้วยแอนนาที่เริ่มไว้ใจเดวิดจึงยอมตกลงและทั้งสองก็ยังบังเอิญเจอกันตอนที่เดวิดเพิ่งอาบน้ำเสร็จและก็ถอดเสื้อโชว์ซิกแพคอยู่เล่น
นเอาแอนนาเนี่ยมีหวั่นไหวเหมือนกันแม้ว่าเธอจะมีแฟนแล้วเมื่อไปถึงบ้านคริสตินซึ่งคริสตินเห็นเดวิดครั้งแรกก็รู้สึกชอบเขาในทันทีซึ่งปาร์ตี้คืนนั้นเดวิดยังได้เจอกับเซ็กแฟนของแอนนาและก็เครกพี่ชายของคริสตินซึ่งเหมือนทั้งคู่เนี่ยจะถูกคอกันด้วยเครกก็ยื่นบุหรี่ให้เดวิดซึ่งเขาเนี่ยก็รับมาด้วยความยินดีหลังจากนั้นแอนนาก็ไปอยู่กับแฟนส่วนเดวิดก็นั่งอยู่กับคริสตินแต่ว่าดิวแฟนเก่าของคริสตินเนี่ยก็โผล่มาในงานซึ่งเธอไม่อยากเจอเลยดิวที่เห็นคริสตินยืนอยู่กับเดวิดเขาก็ไม่พอใจทันทีเพราะว่ากำลังจะมาคืนดีกับเธอดิวเดินมาหาคริสตินเพื่อจะขอคุยด้วยแต่คริสตินปฏิเสธทันทีดิวก็พูดจาที่เสียมารยาทคริสตินก็ตำหนิไปว่าเธออยู่กับเพื่อนมีมารยาทหน่อยดิวจะยื่นมือไปดึงคริสตินพร้อมกับผลักเดวิดแต่เดวิดก็ขวางอีกฝ่ายไว้ดิวเนี่ยก็ไม่พอใจจะหาเรื่องเดวิดทันทีแต่ว่าเสี้ยววินาทีเดวิดก็จับหัวอีกฝ่ายโขกใส่กำแพงเต็มๆเพื่อน2คนที่มากับดิวก็ตัวแข็งทื่อไม่กล้าทำอะไรเดวิดบอกพวกมันให้กลับไปซะคริสตินเนี่ยก็ยิ่งปลื้มเดวิดมากขึ้นไปอีกเธอชวนเดวิดไปทำบางอย่างแล้วทั้งสองก็เข้าไปในห้องจากนั้นก็นอนจับมือกันอย่างมีความสุขแล้วหลังจากเสร็จภารกิจเดวิดก็มานั่งอยู่กับเครกและพอคุยกันไปเรื่อยๆเครกด้วยความที่เป็นพี่ชายคริสตินและเห็นว่าน้องสาวชอบเดวิดเขาก็บอกไปว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยเนี่ยก็บอกมาได้เลยนะเดวิดจึงถามไปว่าพอที่จะหาปืนให้เขาได้ไหมอีกฝ่ายก็บอกทันทีว่าได้แน่นอนขอแค่มีเงินซื้อทั้งสองก็นัดสถานที่ซื้อขายซึ่งตอนนั้นเองแอนนาก็ทะเลาะกับแฟนอยู่อีกฝากหนึ่งเดวิดก็แอบเห็นไม่นานแอนนาก็เดินมาและบอกเดวิดว่ากลับกันเถอะซึ่งระหว่างนั่งรถนั้นทั้งสองก็ได้คุยกันจนได้รู้ว่าแอนนาเนี่ยทะเลาะกับแฟนเรื่องที่เซ็กนั้นยังไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งซึ่งเดวิดก็แอบถามว่าเขาขายยาไม่ใช่หรือแอนนาได้ยินก็แอบตกใจที่เดวิดรู้ด้วยทั้งสองคุยกันไปเรื่อยๆจนแอนนาเนี่ยเริ่มชอบเดวิดมากขึ้นครับแต่แล้วความชอบนั้นก็ต้องจบลงเพราะว่าเช้าวันต่อมาเนี่ยแอนนาได้แอบยินเดวิดคุยโทรศัพท์กับใครบางคนซึ่งเดวิดบอกปลายสายว่ามีคนกำลังตามล่าเขาอยู่และเขานั้นต้องการใบหน้าใหม่อย่างด่วนที่สุดแอนนาเนี่ยก็แอบสงสัยทันทีว่านี่มันเรื่องอะไรกันจนเธอได้แอบติดต่อไปยังกองทัพเพื่อสอบถามข้อมูลของเดวิดและขอเบอร์ติดต่อไว้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือกองทัพเนี่ยได้บอกกับเธอว่าเดวิดได้ตายไปแล้วครับฉากตัดมาและนี่คือริชาร์ดสารวัตรทหารเมื่อเขาได้รับแจ้งว่ามีคนติดต่อเรื่องเดวิดเขาก็ออกจากประชุมทันทีลูกน้องเนี่ยก็แจ้งว่าคนที่ติดต่อมานั้นคือลูกสาวของเคเลบปีเตอร์สันริชาร์ดได้ยินก็บอกทันทีว่าจัดเที่ยวบินให้เขาด่วนและเขาต้องการมือปืนด้วยลูกน้องก็ถามว่าถ้าใครถามว่าเกิดอะไรขึ้นจะให้เขาบอกว่ายังไงริชาร์ดก็ตอบไปให้แท้ไปก่อนจะต้องไม่มีใครรู้เป็นอันขาดว่ามีโครงการนี้อยู่ถ้าเราถูกจับได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเราสองคนได้ถูกแขวนคอแน่ทำให้เราได้รู้ครับว่าริชาร์ดต้องการตัวเดวิดมากๆด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งตอนท้ายเนี่ยหนังก็จะเฉลยออกมากลับมาที่เดวิดเขาก็เดินทางไปยังสถานที่นัดหมายที่จะซื้อปืนเครกอยู่กับเจ้าของปืนเมื่อไปถึงผู้ขายเนี่ยก็ขอดูเงินเดวิดว่ามีซื้อจริงหรือเปล่าพอเห็นว่ามีเขาก็เอาปืนออกมาโชว์ซึ่งก็มีหลายกระบอกมากทั้งปืนสั้นปืนยาวระเบิดเดวิดก็ทำการตรวจสอบสินค้าเขาถอดชิ้นส่วนปืนอย่างช่ำชองจนอีกฝ่ายถามขึ้นว่านายคือทหารหรือเดวิดก็ตอบว่าใช่พอคุยกันเสร็จเดวิดก็บอกว่าเขาจะเหมาหมดเลยอีกฝ่ายแอบยิ้มออกมาเพราะว่าเงินเดวิดน่าจะไม่พอหรอกแต่เดวิดกลับตอบไปว่าฉันไม่ได้จะซื้อแต่จะฆ่าพวกนายและเสี้ยววินาทีผู้ขายเนี่ยก็หยิบปืนขึ้นมาแต่เดวิดก็โคตรเร็วแย่งปืนมาได้และยิงเข้ากลางศีรษะของอีกฝ่ายทันทีตามด้วยยิงใส่เครกแต่ปืนกระบอกนั้นดันมีกระสุนแค่ลูกเดียวเครกเนี่ยก็รีบวิ่งหนีสุดชีวิตเดวิดใส่กระสุนอย่างใจเย็นจากนั้นก็เล็งไปยังเป้าหมายและก็ลั่นไกออกไปกระสุนเข้าที่หลังศีรษะเครกเขาเสียชีวิตไปอีกคนฉากตัดมาแอนนาเนี่ยจะขอคุยกับแม่เรื่องเดวิดแต่แล้วสเปนเซอร์ก็เข้ามาซะก่อนและไม่นานเดวิดก็กลับมาก่อนจะขอโทษทุกคนที่เข้ามาขัดจังหวะคุยสเปนเซอร์บอกทันทีว่าไม่หรอกตอนนั้นเองเซ็กแฟนของแอนนาเนี่ยก็โทรมาหาเธอครับเขาบอกว่าเครกถูกยิงที่เหมืองมาคุยกันหน่อยได้ไหมแอนนาเนี่ยตกลงทันทีแต่ทว่าตอนนั้นตำรวจได้ขับตามรถเซ็กมาเขาจึงวางสายไปก่อนแอนนาไปหาคริสตินเพื่อปลอบใจเธอที่เพิ่งเสียพี่ชายไปซึ่งแอนนาเนี่ยยังได้บอกว่ากองทัพแจ้งกับเธอว่าเดวิดตายไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนคริสตินจึงแนะนำให้แอนนาลองเช็คเบอร์ที่เดวิดโทรไปดูด้านเดวิดเขาก็อยู่กับลุคเดวิดเนี่ยก็ได้ให้แนวทางว่าอย่าให้ใครแกล้งนายอีกเพราะว่ามันจะทำตลอดไปและจงพกมีดไปที่โรงเรียนด้วยถ้าพวกมันแกล้งอีกก็ให้แอบไปที่บ้านพวกมันตอนดึกและเผามันทั้งครอบครัวหรืออะไรก็ได้ที่มันหนักๆลุคได้ยินเนี่ยก็แอบอึ้งนิดๆแต่ก็ตอบตกลงไปเดวิดก็ส่งมีดของเขาให้ลุคไม่นานแอนก็กลับมาและตอนเดินผ่านเสื้อเดวิดเธอก็แอบหยิบมือถือของเขามาด้วยแอนนาเนี่ยแอบถ่ายเบอร์ที่เดวิดโทรไปล่าสุดแต่ว่าตอนนั้นเองก็มีสายเข้ามาที่มือถือเดวิดพอดีแอนนาเนี่ยตกใจมากเธอรีบวางมันไว้
ว้ในห้องและรีบออกมาก่อนที่เดวิดจะเข้ามาแบบวุ่นวิดแต่ด้วยเซนส์ของเขาเนี่ยเดวิดก็เริ่มสงสัยในตัวแอนนาขึ้นมาด้านแอนนาเซกเนี่ยก็ได้โทรมาบอกเธอว่าตอนนี้เขาถูกจับครับตำรวจพบปืนที่ใช้ยิงเครกในรถของเซกซึ่งแอนนาเนี่ยโมโหมากเพราะว่าเซกบริสุทธิ์แต่อีกฝ่ายก็บอกว่าถึงอย่างนั้นตำรวจก็เจอยาด้วยทำให้เขาต้องอยู่ที่นี่ไปสักพักเซกก็ทิ้งท้ายว่าเขารักแอนนาซึ่งแอนนาเนี่ยเธอรู้สึกแย่มากๆและไม่นานเธอก็เดินหน้าเศร้าออกมาบอกกับทุกคนในครอบครัวซึ่งเดวิดก็อยู่ที่นั่นด้วยว่าเครกตายแล้วซึ่งพอแม่ได้ยินเนี่ยเธอก็เสียใจด้วยมากๆแอนนาพูดด้วยความเศร้าว่าเขาถูกยิงตายแต่ว่าคนที่โดนจับกลับเป็นเซ็กแฟนของเธอซึ่งเขาไม่ได้ทำแน่ๆแต่สเปนเซอร์ก็พูดขึ้นว่ามันอาจจะเป็นได้เพราะว่าเซ็กนั้นเป็นพวกขี้ยาและไม่เคยทำอะไรดีเลยทำให้แอนนาไม่พอใจมากทั้งสองมีปากเสียงกันจนแอนนาพูดขึ้นว่าแล้วเดวิดล่ะเป็นคนดีนักหรือเธอโทรไปถามกองทัพแล้วซึ่งเขาบอกว่าเดวิดตายไปแล้วและเมื่อเดวิดได้ยินแบบนั้นเขาก็สามารถใช้ความฉลาดของตัวเองเนี่ยอธิบายด้วยเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากๆครับพร้อมกับโชว์สร้อยคอทำให้สเปนเซอร์เชื่ออย่างสนิทใจและบอกให้แอนนาเนี่ยขอโทษเดวิดแต่เธอกลับตอบกลับพ่อไปว่าไปตายซะทำเอาทุกคนเนี่ยอึ้งก่อนที่แอนนาจะเดินเข้าห้องไปเธอก็นั่งเศร้าอยู่คนเดียวแต่แล้วไม่นานเดวิดก็เปิดประตูเข้ามาครับเขากล่าวขอโทษเธอเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเขาจะไปจากที่นี่ในอีก 2-3 วันเพราะว่าแอนนาคงไม่อยากที่จะเห็นหน้าเขาอีกโอเคไหมซึ่งแอนนาเนี่ยไม่ตอบสีหน้าของเดวิดก็ดูจริงจังและน่ากลัวขึ้นมาพร้อมถามไปอีกครั้งว่าโอเคไหมจนแอนนาต้องยอมตอบว่าโอเคเดวิดเนี่ยก็เดินออกไปด้านริชาร์ดตอนนี้เขาก็กำลังจะบุกไปที่บ้านแอนพร้อมกับมือปืนจำนวนมากฉากตัดมาแอนนาอยู่บนรถกับลุคซึ่งเธอก็บอกน้องชายว่าเธอได้เช็คเบอร์ล่าสุดที่เดวิดโทรไปแล้วมันคือเบอร์ของหมอสัญญกรรมซึ่งพวกแอนนากำลังจะหาคำตอบว่าเดวิดเกี่ยวข้องยังไงกับหมอเธอขอให้ลุคช่วยหาข้อมูลของเดวิดเท่าที่จะทำได้ซึ่งลุคก็แอบถามว่าแอนนาคิดจริงๆหรือว่าเดวิดฆ่าเกรกแอนนาก็ตอบทันทีว่าใช่ลุคไม่อยากจะเชื่อสักเท่าไหร่แต่ก็บอกว่าจะช่วยเต็มที่พอลุคไปถึงโรงเรียนเขาก็รีบหาข้อมูลของเดวิดทันทีแต่ว่าคนที่ชอบแกล้งลุคเนี่ยทั้งที่มันบาดเจ็บอยู่มันก็อยากที่จะมาหาเรื่องอยู่ดีโดยมานั่งข้างหลังลุคและก็บอกไปว่ากำลังหาข้อมูลเพื่อจะมาแปลงเพศอยู่หรือลุคเนี่ยก็เดือดมากครับซัดเข้าที่หน้ามันเต็มๆอีกฝ่ายก็ลุกขึ้นมาโยนลุคใส่ฟ้าผนังแต่ลุคก็ไม่ยอมเขาจับไม้ฟาดอีกฝ่ายเต็มๆแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้ทั้งสองนั้นต้องเข้าไปห้องปกครองโดยที่ผอ.จำเป็นต้องไล่ลุคออกครับเพราะว่ามีพฤติกรรมที่รุนแรงแต่ว่าเดวิดที่มากับลอร่าเขาก็ใช้สกิลความฉลาดโดยบอกไปว่าถ้าผอ.ไล่เด็กคนนี้ออกก็เตรียมตัวเป็นข่าวใหญ่ได้เลยเดวิดจะให้ลอร่ายื่นฟ้องผอ.ที่ปล่อยให้มีการบูลลี่เกิดขึ้นที่โรงเรียนแถมยังจะไล่เด็กที่โดนกระทำออกคิดดูให้ดีแล้วกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงพอพูดจบเนี่ยทั้งสองก็จะเดินออกไปสุดท้ายผอ.ที่น่าเสียไปก็ต้องยอมลดโทษลงมาเหลือเพียงแค่ให้พักการเรียนซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบตกลงและเหตุการณ์นี้มันก็ทำให้เดวิดนั้นได้ใจลุกไปเต็มๆจนเมื่อทั้งสองได้คุยกันตามลำพังลุกเนี่ยก็สารภาพออกมาทั้งหมดครับในสิ่งที่แอนนาบอกให้เขาทำทั้งให้เขาหาข้อมูลของเดวิดเรื่องที่เดวิดฆ่าเครกแต่ที่สำคัญเนี่ยแอนนายังอยากจะรู้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับหมอสัญญกรรมจนกระทั่งลุคได้พูดขึ้นว่าเขาหาข้อมูลแล้วเขารู้ว่าเดวิดไม่ใช่เดวิดตัวจริงแต่ว่าลุคจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครที่สำคัญแอนนาไม่มีหลักฐานที่จะปักปรำเดวิดซึ่งเดวิดก็ถามว่าแอนนาบอกเรื่องนี้กับใครอีกฝ่ายก็ตอบว่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นคริสตินและเพื่อนของเธอฉากตัดมาที่บ้านเดวิดอยู่กับลอร่าระหว่างที่ตากผ้าอยู่นั้นลอร่าก็บอกว่าเธอขอบคุณเดวิดจริงๆสำหรับทุกเรื่องแต่อีกฝ่ายก็ตอบว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเดวิดเนี่ยก็เดินเข้าบ้านไปทว่าไม่กี่นาทีต่อมาครับรถหลายคันเนี่ยก็ตรงเข้ามาที่นี่นำทีมโดยริชาร์ดพร้อมกับเหล่ากาดหลายคนในชุดพร้อมลุยอาวุธครบมือริชาร์ดเนี่ยตรงไปหาลอร่าทันทีเขาก็ถามว่าเคยเห็นผู้ชายในรูปนี้ไหมลอร่าเห็นเนี่ยก็ตอบทันทีว่านี่คือเดวิดริชาร์ดก็ถามขึ้นว่าเห็นเขาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ลอร่าก็บอกว่าเมื่อกี้นี้เขาเพิ่งเดินเข้าบ้านไปพวกริชาร์ดได้ยินก็แอบตกใจและตอนนั้นเดวิดก็ปรากฏตัวออกมาและเสี้ยววินาทีนั้นเดวิดก็ยื่นมือไปหยิบปืนจากด้านหลังแล้วการปะทะกันก็เริ่มขึ้นครับเดวิดลั่นไกใส่อีกฝ่ายจนตายไปหลายคนเขายิงอย่างแม่นยำและรวดเร็วมากพวกกาดที่เหลือเนี่ยก็รัวปืนใส่เดวิดไม่ยั้งเดวิดกระโดดทะลุหน้าต่างไปในบ้านเขาหลบอยู่หลังเตียงกาดด้านนอกก็รัวปืนใส่ไม่ยั้งและเดวิดก็ถูกยิงไปที่ขา1นัดเขารีบห้ามเลือดหลังใส่กระสุนเสร็จพวกกาดเนี่ยก็ย่องเข้าไปในห้องที่เดวิดหลบอยู่แต่เดวิดที่แอบอยู่ใต้เตียงเขาก็ใช้ปืนยิงฆ่าอีกฝ่ายจนตายไป2คนก่อนที่จะรีบเก็บของเพื่อที่จะหนีไปแต่พอจะออกไปทางเดิมเนี่ยก็เห็นพวกริชาร์ดที่รัวปืนมาไม่ยั้งเดวิดกระโดดหลบกระสุนเขานอนหมอบอยู่ในบ้านและพยายามคลานไปข้างหน้าจนได้เจอกับลอร่าเธอ
็ถามทันทีครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันพวกนั้นเป็นใครซึ่งเดวิดเนี่ยก็บอกว่าเรื่องมันยาวเกินกว่าจะอธิบายในตอนนี้เอาเป็นว่ามันเป็นภารกิจของเดวิดที่ต้องช่วยครอบครัวลอร่าแต่แล้วอีกฝ่ายก็พูดว่าเดวิดรู้จักลูกชายเธอจริงๆหรือเปล่าเดวิดที่ถือมีดในมือเขาตอบว่าจริงสิเราเคยร่วมรบด้วยกันทว่าลอร่าตอนนี้เนี่ยเธอเหมือนจะไม่เชื่อแล้วครับลอร่าจะตะโกนบอกพวกริชาร์ดทว่าเสี้ยววินาทีนั้นเดวิดก็ใช้มีดจัดการปิดชีพลอร่าณเดี๋ยวนั้นพอฆ่าเสร็จเขาก็บอกว่าผมขอโทษด้านริชาร์ดเขาก็บอกกับกาดว่าเขานั้นจะบุกเข้าไปข้างในยิงคุ้มกันให้เขาด้วยริชาร์ดเนี่ยก็วิ่งเข้าไปกาดก็ยิงคุ้มกันให้เขาแต่แล้วตอนนั้นเดวิดก็ขับรถออกมาเขายิงฆ่ากาดข้างนอกพร้อมกับยิงยางรถพวกริชาร์ดไม่ให้ขับตามมาได้ก่อนที่จะขับหนีไปริชาร์ดเนี่ยก็ยิงไล่หลังใส่เดวิดแต่ก็โดนเพียงกระจกเท่านั้นริชาร์ดเดือดมากเขารีบขึ้นรถที่ยางแตกและขับตามไปทันทีด้านเดวิดเขาขับออกมาไม่ไกลนักก็เจอรถของสเปนเซอร์ครับที่กำลังจะขับกลับบ้านเดวิดจึงตัดสินใจหักรถชนอีกฝ่ายพอสเปนเซอร์เห็นเดวิดเขาก็ตกใจมากว่านี่มันอะไรกันเดวิดบอกว่าเขาเสียใจจริงๆกับเรื่องนี้ก่อนที่จะใช้ปืนยิงปิดชีพสเปนเซอร์เดวิดหยิบกระเป๋าแล้วก็เดินเข้าป่าข้างทางไม่นานนักวิชาร์ดก็ขับมาถึงแล้วก็เห็นชายคนหนึ่งที่จอดดูสเปนเซอร์วิชาร์ดก็โชว์บัตรว่าผมคือสารวัตรทหารและต้องใช้รถคุณเดี๋ยวนี้เขาขึ้นรถอีกฝ่ายและขับออกไปทันทีวิชาร์ดเนี่ยไปหาแอนนาที่กำลังทำงานอยู่วิชาร์ดบอกเขารู้แอนนาคือใครรบกวนมากับเขาด้วยเรื่องนี้เกี่ยวกับเดวิดหลังจากพวกเขาไปไม่นานเดวิดก็มาที่ร้านนี้เขาเจอกับคริสตินเดวิดถามหาแอนนาทันทีคริสตินก็บอกไปตามตรงว่าเธอเพิ่งออกไปไม่รู้ว่าไปไหนท่านใดนั้นเดวิดก็ชักปืนออกมายิงเข้าที่หัวใจคริสตินกลางร้านเธอเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าซึ่งในนั้นก็มีลูกค้าอยู่ด้วยเดวิดเนี่ยจึงใช้ระเบิดมือ2ลูกโยนเข้าไปในร้านเพื่อปิดปากทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ฉากตัดมาที่พวกริชาร์ดซึ่งตอนนี้พวกเขาเนี่ยกำลังจะไปรับลุคแอนนาจึงพูดขึ้นว่าต้องบอกเธอได้แล้วว่านี่มันเรื่องอะไรกันจนริชาร์ดพูดออกมาทั้งหมดว่าจริงๆแล้วเดวิดคือทหารทดลองตอนนั้นขณะที่พวกริชาร์ดกำลังอยู่ระหว่างการทดลองเดวิดฆ่าคนเป็นจำนวนมากแล้วหลบหนีออกมาโดยเผาศพทั้งหมดเพื่อให้เราสับสนพวกริชาร์ดคิดว่าเดวิดตายไปแล้วในกองไฟแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวมันก็ช้าเกินไปแล้วแอนนาบอกทันทีว่าพวกคุณไม่ควรทำการทดลองตั้งแต่แรกแต่ริชาร์ดก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเดวิดคือทหารชั้นยอดที่จะมีประโยชน์อย่างมากต่อกองทัพเป็นทหารในอุดมคติเลยก็ว่าได้ตอนนั้นเองก็มีรถตำรวจขับผ่านไปมากมายแอนนาจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นริชาร์ดจึงบอกว่าเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ระเบิดที่ร้านอาหารที่แอนนาทำงานอยู่อาจเป็นฝีมือเดวิดก็ได้เพื่อสร้างสถานการณ์ให้ตำรวจมีงานยุ่งแอนนาเนี่ยก็ได้ถามถึงพ่อแม่ของเธอริชาร์ดก็นิ่งก่อนที่จะตอบไปอย่างเสียใจว่าทั้งคู่ตายหมดแล้วเดวิดลงมือก่อนที่เขาจะช่วยได้ทันแอนนาได้ยินก็ช็อกริชาร์ดเนี่ยยังได้พูดต่อว่าเดวิดถูกฝึกจิตใจมาเป็นอย่างดีออกแบบมาให้ป้องกันตัวเองและภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ้าเขามีความรู้สึกว่าตัวของเขานั้นตกอยู่ในความเสี่ยงเขาถูกโปรแกรมมาให้จัดการกำจัดโอกาสเสี่ยงทั้งหมดซึ่งก็รวมถึงคนที่รู้ความลับของเขาด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ริชาร์ดนั้นต้องพาแอนนาและลุคไปอยู่ในที่ปลอดภัยและเมื่อไปถึงที่โรงเรียนพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับลุคริชาร์ดก็จะพาทั้งคู่ไปยังที่ปลอดภัยแต่แล้วทันใดนั้นไฟก็ได้ดับลงพร้อมกับริชาร์ดที่ถูกเดวิดจัดการปิดที่ไปครับพวกแอนนาจึงจะพากันหนีตายออกจากที่นั่นแต่ประตูก็ถูกล็อกด้วยโซ่อย่างแน่นหนาซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เดวิดต้องเจอพวกเขาแน่แอนนาจึงบอกลุคไปซ่อนตัวและอย่าออกมาเด็ดขาดจนกว่าตำรวจจะมาถึงแต่ลุคก็พูดขึ้นเขาไม่เชื่อว่าเดวิดจะตามล่าเราเราแค่ต้องคุยกับเดวิดแอนนาจึงได้บอกว่าเดวิดฆ่าพ่อแม่เราลุคได้ยินแบบนั้นจึงยอมซ่อนตัวพร้อมกับถือมีดที่เดวิดมอบให้ไว้อย่างแน่นและสุดท้ายเดวิดก็ได้เจอกับแอนนาที่จ่อปืนใส่เขาอยู่ซึ่งเดวิดเนี่ยก็สารภาพออกมาทั้งหมดว่าเขาเป็นคนลงมือฆ่าพ่อแม่แอนนาเองและเสี้ยววิแอนนาก็ลั่นไกเข้าที่หัวใจเดวิดจนอีกฝ่ายร่วงไปซึ่งที่พื้นก็มีควันขาวเต็มไปหมดแอนนาจะเดินไปเช็คแต่กลับเจอเพียงรองเท้าของเดวิดและทันใดนั้นเดวิดก็ใช้มีดแทงเข้าที่ขาแอนนาในระหว่างที่ทั้งคู่สู้กันนั้นปืนก็ได้ลั่นไปโดนฟางทำให้เกิดไฟไหม้เดวิดกำลังจะทำการปิดชีพแอนนาแต่แล้วลุคก็มาจากด้านหลังเขาใช้มีดแทงเดวิดและพอเดวิดหันกลับไปลุคเนี่ยก็แทงอีกทีที่กลางหน้าอกเดวิดก็ร่วงลงแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นใจเดวิดก็ได้บอกกับลุคว่านายทำถูกแล้วฉันไม่โทษนายหรอกพร้อมกับยกนิ้วให้ลุคแล้วก็นอนแน่นิ่งบนกองฟางพร้อมกับตาที่ยังเปิดอยู่ซึ่งตอนนั้นไฟก็ลุกลามหนักมากฉากตัดมาตอนนี้พวกแอนนาก็ออกมาจากที่นั่นแล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มาจัดการกับไฟแต่แล้วตอนนั้นเองเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนหนึ่งที่เดินขากระเพกออกมาเขามองไปที่แอนนาและใช่แล้วครับสายตาคู่นั้นมันคือเดวิดชัดๆแอนนาเห็นเนี่ยเธอก็สะบัดออกมาว่านี่มันบ้าอะไรกันแต่แล้วหนังก็ตัดจบไปครับ
โดยสรุปแล้วเดวิดนั้นเขาเป็นมนุษย์ทดลองที่หน่วยงานรับสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการรบกับศัตรูแต่ด้วยความฉลาดเขาก็หลบหนีออกมาได้สำเร็จและติดต่อกับหมอสัญญกรรมใบหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจะได้ไม่ถูกตามตัวแต่เมื่อแอนนาพยายามจะเปิดเผยความลับของเขาเดวิดจึงจำเป็นต้องฆ่าทุกคนเพื่อให้ตัวเองนั้นปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วเดวิดก็ยังไม่ตายเขาอาจจะหนีไปเพื่อเปลี่ยนแปลงใบหน้าแล้วกลับมาปิดปากแอนนาอีกก็เป็นได้13ชั่วโมงทหารลับแห่งเบงกาซีปี2012จากสถานทูตสหรัฐ294แห่งทั่วโลกมี12แห่งที่เสี่ยงสูงมากจนกระทรวงต่างประเทศจัดอันดับให้วิกฤตและ2แห่งอยู่ในลิเบียนั่นคือทริโปลีและเบงกาซีตุลาคมปี2011สหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษโจมตีลิเบียทางอากาศและขณะเดียวกันชาวลิเบียก็ลุกขึ้นฮือโค่นล้มจอมเผด็จการมูอัมมาร์กัตตาฟีปิดฉากระบบทรราช42ปีกองกำลังติดอาวุธแอบปล้นคลังแสงของกัตตาฟีซึ่งถูกทิ้งในขณะที่สงคราม2เมืองใหญ่รุนแรงสงครามชิงอำนาจปะทุไปทั่วเบงกาซีเมืองชื่อดังของลิเบียกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่อันตรายที่สุดของโลกฐาน CIA ในลิเบียได้รับการคุ้มกันโดย6อดีตทหารผ่านศึกชื่อรหัส GRS นี่คือเรื่องจริง13ชั่วโมงทหารลับแห่งเบงกาซีแจ็คซิวาอดีตหน่วยซิลตอนนี้เป็นทหารรับจ้างที่กำลังนั่งเครื่องบินไปพบเพื่อนรักที่เบงกาซีแจ็คแต่งงานแล้วมีลูก2คนแจ็คถอดแหวนแต่งงานออกเพื่อไม่ให้เป็นจุดอ่อนพอไปถึงสนามบินไทโรนเพื่อนรักที่เคยฝึกซิลด้วยกันก็มารอต้อนรับซึ่งโรนก็มีครอบครัวลูกชาย3คนตอนที่แจ็ครับทำงานนี้ภรรยาอย่างเบกกี้เธอก็โกรธพอสมควรโรนบอกว่าที่นี่โหดนอกจากร้อนโคตรแล้วยังแยกไม่ออกว่าใครมิตรใครศัตรูซึ่งพูดยังไม่ทันขาดคำครับระหว่างที่ขับรถไปฐานลับนั้นก็โดนกลุ่มปฏิวัติที่มาดักรออยู่แจ็คถามว่าเกิดอะไรขึ้นโรนบอกว่าเราได้ติดต่อกับกองพลน้อยหน่วยรบอิสลามหรือว่า17กุมภาแต่พวกนี้ไม่ใช่โรนพยายามถอยรถกลับแต่ด้านหลังก็มีรถขวางอยู่ทำให้ไปไหนไม่ได้โรนรีบติดต่อฐานบอกว่าติดอยู่วงแหวนสาย5มีกลุ่มติดอาวุธประมาณ8คนฐานบอกให้รอก่อนโรนตอบกลับว่าเขารอนั้นไม่ได้ฐานบอกว่ากำลังแจ้งหน่วยตอบโต้17กุมภาอยู่โรนเนี่ยไม่เอาครับเขาขอหน่วยตอบโต้ของเขาเองแต่หัวหน้าไม่อนุญาตต้อง17กุมภาเท่านั้นเพราะว่าเราเป็นฐานลับให้อดทนรอหน่อยโรนบอกทันทีสงสัยฉันจะแจ้งไม่ละเอียดที่ฉันเจออยู่คือกลุ่มปฏิวัติพร้อมกับปืน AK กับรถติดปืนกลที่น่าจะเป่าฉันตายไปไกลถึงซิมบับเวแต่ฐานเนี่ยก็ยังช่วยไม่ได้เวลาเดียวกันกลุ่มปฏิวัติก็จ่อปืนมาที่รถพวกเขาโรนบอกแจ็คเบงกาซีขอต้อนรับโรนโชว์บัตรให้ดูว่าพวกเขาคือพวกเดียวกันแต่หัวหน้าคณะปฏิวัติก็บอกให้ลงจากรถมาให้ค้นก่อนโรนเนี่ยไม่ลงทำอย่างนั้นไม่ได้หัวหน้าย้ำเสียงแข็งลงมาให้ตรวจค้นก่อนเซี่ยวหวีพวกแจ็คก็จ่อปืนใส่โรนบอกหัวหน้าพวกมันเงยดูบนฟ้าสิเห็นโดนไหมไม่เหรอแต่ว่าโดนน่ะเห็นนายชัดเจนถ้าเราเป็นอะไรไปทั้งบ้านทั้งครอบครัวของนายไม่รอดแน่สั่งให้เราไปเดี๋ยวนี้กาดก็พูดขึ้นข้าจะเอารถแจ็คบอกคงให้ไม่ได้หัวหน้าก็พูดขึ้นว่าเขามีเศษจะกำหนดอนาคตของชาติตัวเองครับโรนก็สวนทันทีบอกผิดคนแล้วว่าแต่พร้อมตายเพื่อชาติขนาดไหนล่ะฉันพร้อมตายตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยสองฝ่ายอยู่ในความเงียบกระทั่งหัวหน้าสั่งการปล่อยพวกมันไปพวกโรนจึงรอดมาได้แจ็คถามเราไม่โดนด้วยเหรอโรนตอบทันทีเราไม่มีหาอะไรทั้งนั้นน่ะนั่นหน่วยเสริม CIA ฐานลับในเบงกาซีโรนเข้าไปโวยหัวหน้าที่ไม่ส่งทีมเข้าไปช่วยเมื่อครู่สองคนมีปากเสียงกันเล็กน้อยหัวหน้าย้ำว่าคนที่นี่ต้องแก้ปัญหาของพวกเขาเองพวกโรนไม่ใช่ CIA เป็นแค่หน่วยเสริมคอยช่วยไม่ให้เกิดปัญหาไม่ใช่ตรงข้ามฉะนั้นอย่าล้ำเส้นหลังจากนั้นโรนก็พาแจ็คไปพบทีมที่เหลือโรนบอกทีมแจ็คเคยฝึกซิลกับโรนที่โคโลราโดออกงานเป็นครั้งที่3แล้วเพราะฉะนั้นเขารู้งานดีซึ่งเพื่อนแต่ละคนมีนาวิกอีก3ทริกเขาอยู่มานานสุดจะพาแจ็คไปดูพื้นที่บูนซอดแนมและซุ่มยิงออสมือซุ่มยิงเช่นกันส่วนคนสุดท้ายอดีตทหารพลานทันโต้คนสั่งการทีมคือโรนส่วนหัวหน้าหน่วยนี้คือบ๊อบซึ่งสุดจะกวนโอ้ยและอีก3ชั่วโมงเนี่ยพวกเขาจะมีร่วมขบวนระหว่างนี้ทริกก็พาแจ็คทัวร์ฐานลับซึ่งตั้งอยู่ข้างโรงฆ่าสัตว์พวกทริกเรียกว่าแดนผีดิบจึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีชาวอเมริกันมากบดานอยู่ที่นี่แจ็คนั่งพักที่เตียงและนึกถึงคำพูดลูกสาวที่ถามว่าเขาทำงานอะไรแถมชวนแจ็คสร้างบ้านต้นไม้ด้วยกันซึ่งเบกกี้ผู้เป็นภรรยาแจ็คนั้นเธอก็บอกตลอดลูกไม่ได้ต้องการบ้านต้นไม้แต่ต้องการพ่อไม่นานนักหัวหน้าก็เรียกแจ็คไปพบส่วนตัวและบอกตามตรงเบื้องบนอยากได้นายมาเพิ่มแต่ว่าฉันไม่ความจริงที่นี่ไม่มีอะไรเสี่ยงแล้วเราช่วยคนที่นี่ปฏิวัติสำเร็จยิ่งมีพลรบเพิ่มยิ่งเสี่ยงต่อการถูกคนที่นี่เข้าใจผิดนี่สถานีสุดท้ายของฉันก่อนจะเกษียณไม่อยากให้มีการเข้าใจผิดกันชัดเจนนะหัวหน้ามอบเอกสารแสดงตัวและเบี้ยเลี้ยง2อาทิตย์เขาทิ้งท้ายเรามีระดับหัวกะทิจาก CIA จบจากฮาวาร์ดและเยลเพื่อมาทำงานสำคัญสิ่งที่แจ็คควรจะทำคืออย่าไปเกะกะฉากตัดมาระหว่างที่เตรียมอาวุธโรนเนี่ยอธิบาย
แผนซึ่งไม่ใช่งานที่ยากอะไรพวกเราจะต้องคุ้มกันเจ้าหน้าที่2คนซอน่าและเวเนอร์ที่จะไปคุยงานกับเจ้าพ่อน้ำมันลิเบียพยายามจะให้เขาทำงานข่าวกรองให้แจ็คเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกให้รับบทเป็นสามีซอน่าออสกับชิกไปเก๋งใหญ่บุญกับทันโต้ตามไปส่วนโดนเขาจะขับระหว่างนั่งรถแจ็คก็ทำความรู้จักกับซอน่าที่เขาจะรับบทเป็นสามีแต่ว่าเธอก็ไม่ตอบไม่นานก็ถึงจุดหมายและได้เจอกับเฟอร์ริสเจ้าพ่อน้ำมันลิเบียที่มากับภรรยาโรนนั่งอยู่ในรถพวกทันโต้อยู่แก๊งอีกคันส่วนทริกกับออสนั่งอยู่บนโต๊ะในร้านอาหารที่พวกแจ็คอยู่แต่แล้วไม่นานโรนก็เห็นชายคนหนึ่งที่ดูมีพิรุธและแอบโทรบอกใครบางคนแถมยังมีชายอีกคนอยู่ตึกด้านหลังที่กำลังมองมาและรายงานใครบางคนเช่นกันโรนโทรหาออสบทข้อแรกของหัวหน้าคืออะไรห้ามออกจากรถใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วผมต้องออกโรนเปิดประตูชายเมื่อครู่เนี่ยก็รีบออกมาโรนเดินไปส่งสัญญาณบอกแจ็คให้รีบออกมาแจ็คบอกซอน่าเราต้องไปแล้วซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่ายังคุยงานไม่รู้เรื่องเลยชายเสื้อแดงรีบบอกพรรคพวกว่าพวกมันไปแล้วโรนกลับขึ้นรถพวกมันขึ้นรถคันเขียวโรนขับมารับพวกแจ็คซอน่าก็โวยแจ็คทันทีอย่ามาทำแบบนี้อีกนะคิดว่าตัวเองเป็นใครเวเองเนี่ยก็ด่าโรนคุณลงจากรถไม่ได้ห้ามเลยนัดเมื่อกี้พังหมดแล้วโรนตอบเราโรนตามรถตู้สีเขียวนั่นแหละโรนบอกทันโต้ที่อยู่รถเก๋งด้านหลังพวกมันชิ่งแล้วเชือดทันโต้บอกทางโดนซอน่าบอกแจ็คนี่สงครามครั้งที่2ของเธอเธอรู้งานดีแจ็คตอบอย่างราบเรียบงั้นเหรอของผมหนัก12สองฝ่ายขับไล่ล่ากันอยู่นานแต่สุดท้ายพวกมันนี่ก็พลาดขับชนรถแมคโครโรนพูดขึ้นผมไม่ได้จบ5วาหรอกนะแต่ผมมั่นใจว่าเราโดนตาม5สัปดาห์ต่อมาแจ็ควิดีโอคอลกับครอบครัวแต่พูดได้ไม่นานโรนเนี่ยก็วิทยุมารวมพลเกรียนจากสถานทูตสหรัฐในทริปโปลีบอกว่าท่านทูตสหรัฐคริสสตีเฟนยืนกรานจะไปพำนักในค่ายภารกิจชั่วคราวที่ตั้งขึ้นใหม่เกรียนบอกเข้าใจว่ามันยุ่งยากแต่ว่าทูตคนนี้ไม่ใช่ตัวแทนทางการเมืองทั่วไปพี่แกเป็นตัวจริงเชื่อมั่นการทูตเขาจะไปซื้อใจคนซึ่งคงจะทำไม่ได้เต็มร้อยถ้าตัวเองยังไปพักอยู่ในฐานลับที่ไม่มีตัวตนอย่างเป็นทางการทันโต้เนี่ยก็แทรกทูตมากับกงสุลและบอดี้การ์ดของกระทรวงแล้วพวกเราไปเกี่ยวอะไรด้วยวะเกรียนตอบเขาไม่เอาทีมไปมีแค่กาด2คนซึ่งกาดของกระทรวงไม่รู้จักเมืองดีเท่าพวกนายตัวทูตอยากได้คนขับรถเป็นคนพื้นเมืองแต่เราเถียงชนะหวยก็เลยมาตกที่พวกนายออสพูดขึ้นหัวหน้าไม่ให้ไปหรอกเขาไม่อยากให้เราออกงานน่ะเรนบอกทันทีหัวหน้าอาจจะไม่แต่ผู้ใหญ่จะเอาท่านทูตต้องได้มือดีที่สุดซึ่งก็คือ GRS ใช่ไหมสุดท้ายพวกแจ็คก็ต้องรับงานนี้วันอาทิตย์ที่9กันยายน2012ที่พำนักทูตสหรัฐทีม GRS ได้เจอกับการกระทรวง2คนสกอตและเดฟสกอตพาชมที่พำนักซึ่งดูไม่แน่นหนาเลยครับดูเหมือนรีสอร์ทมากกว่าเดฟบอกนี่เป็นที่พักชั่วคราวเนี่ยจึงไม่มีอะไรเหมือนกับสถานทูตที่มีการคุ้มกันแน่นหนาทันโตออกความเห็นแค่นี้ไม่พอหรอกถ้ามีของใหญ่บุกเข้ามาได้ท่านทูตได้ตายแน่ๆแต่พวกสกอตก็ยังชิลอยู่โดนบอกพวกสกอตเราอยู่ห่างไมล์เดียวมีอะไรก็แจ้งมาแล้วกันระหว่างจะขึ้นรถแจ็คเนี่ยก็บอกโดนพวกนี้ประสบการณ์รวมกันน่าจะสัก12ปีสูงสุดแล้วนะวันจันทร์ที่10กันยายน2012ทีม GRS มาเจรจาซื้ออาวุธออสกับบูนประจำตำแหน่งคนซุ่มยิงส่วนที่เหลือเข้าไปเจรจาโดยมีล่ามคนพื้นที่ที่ชื่ออาเมาแต่พอผู้ขายมาถึงก็จ่อปืนใส่ไม่หยุดอาเมาบอกว่าเขาต้องการให้วางปืนแล้วส่งเงินมาแจ็คเนี่ยก็ส่งเงินไปแต่ผู้ขายก็ยังจ่อปืนไม่หยุดซึ่งบูนเนี่ยก็พร้อมยิงทันทีกระทั่งทันโต้ได้โชว์สัญลักษณ์จัมโบ้ผู้ขายรู้จักสัญลักษณ์นี้ทำให้การเจรจาครั้งนี้จบลงด้วยดีไม่มีการยิงกันหรือคนตายพวกเขาได้ปืนของรัสเซียมาเพียบตัดฉากมาทูตสหรัฐมาถึงฐานลับ CIA เขาพูดต่อหน้าทุกคนเรื่องการเจรจาเพื่อความสัมพันธ์และความก้าวหน้าต่างๆแต่ทันโต้เนี่ยก็แอบหลับซึ่งหัวหน้าก็เห็นพอดีพอทูตพูดจบหัวหน้าก็เรียกทันโต้มาคุยส่วนตัวโดนเข้ามาบอกทันโต้ได้นอนแค่2ชั่วโมงเองเมื่อคืนเฝ้ากะดึกตอนเช้าก็ยังต้องไปซื้ออาวุธอีกหัวหน้าก็สอนสั่งทันโต้อย่าได้ความเป็นมืออาชีพมากเกินไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็มีคนอีกเป็น10จะมาเสียบนายGRS ร่วมกับการของกระทรวงคุ้มกันท่านทูตที่มีนัดประชุมเป็นการส่วนตัวกับผู้ว่าทว่าพอไปถึงกลับมีนักข่าวมาจำนวนมากพอประชุมเสร็จก็รีบพาทูตกลับฐานพำนักซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบเหตุการณ์11กันยาซึ่งอาจมีเหตุที่คาดไม่ถึงสกอตบอกโรนจริงๆงานวันนี้ต้องภายในแต่คนของผู้ว่าดันไปบอกสื่อทำให้ทั้งเบงกาซีรู้ว่าท่านทูตมาที่นี่วันอังคารที่11กันยายน20129โมงเช้า13นาทีมีคนแอบถ่ายรูปท่านทูต11นาฬิกา32นาทีชาวบ้านในพื้นที่บางคนแอบสอดแนมที่พำนักท่านทูต13นาฬิกา27นาทีชายชะกันหลายคนนัดรวมพลกันเหมือนกำลังจะทำบางอย่างครับขณะที่ทีม GRS ก็ออกกำลังกายพักผ่อนตามปกติ18นาฬิกา15นาทีแต่ละคนก็คุยกับครอบครัวทันโต้คุยกับภรรยาที่อยู่กับน้องหมารวนคุยกับลูกชายแจ็ควิดีโอคอลกับครอบครัวซึ่งเมกกี้ดูไม่สบายใจเรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านกระทั่งลูกสาวเผลอบอกว่าเราจะมีน้องแท้จริงแล้วเมกกี้ตั้งท้องครับแต่ไม่อยากให้แจ็ครู้
20:40 น.ใครบางคนได้กำลังแอบถ่ายรูปฐานอีกครั้งบูนที่อ่านหนังสืออยู่รวนก็บอกให้ปลดสัตว์หน่อยบูนบอกเทพทุกองค์สวรรค์ทุกชั้นนรกทุกขุมอยู่ในตัวเจ้าซอน่าไปดินเนอร์จะกลับตอน4 ทุ่ม21:00 น.ซึ่งทุกอย่างตอนนี้ก็ดูปกติเหมือนทุกวันและทั้งชายชะกันหลาย10 คนได้มารวมตัวกันพร้อมกับถือปืนในมือผู้นำกลุ่มพูดปลุกใจพวกเขาดูคึกคักกันมากก่อนจะยกคนไปยังบางที่แจ็คอัดวิดีโอเพื่อส่งให้ภรรยาเขาดีใจมากที่มีน้องแจ็คคิดถึงทุกคนมากๆถ้าตอนนี้ได้อยู่ที่บ้านก็คงดีแต่แล้วตอนนั้นผู้บุกรุกก็มาถึงที่พำนักทูตเป้าหมายคือที่นี่นั่นเองครับพวกเขาไม่รอช้าเปิดฉากโจมตีทันทีรัวปืนใส่กาดที่เฝ้าหน้าประตูไม่ยั้งกาดด้านในก็แตกตื่นซึ่งจากนี้ไปก็คือ13 ชั่วโมงสุดระทึกมันแบบนอนสต็อปครับ21:42 น.ข้าศึกยิง RPG เข้าไปในที่พำนักกาดกระทรวงแยกกันทำหน้าที่ข้าศึกเข้ามาถึงด้านในพวกมันรัวปืนทำลายข้าวของและฆ่าอย่างบ้าคลั่งสกอตวิ่งไปบอกทูตให้รีบไปใส่เสื้อเกราะและเข้าห้องนิรภัยด่วนข้าศึกกว่า30 คนบุกเข้ามาสกอตล็อกประตูห้องนิรภัยทันทูตรีบใส่เสื้อเกราะและเตรียมปืนซึ่งในห้องนั้นยังมีสมิธเจ้าหน้าที่ IT อยู่ด้วยอเล็กที่อยู่ในห้องควบคุมเขามองผ่านกล้องวงจรปิดก่อนจะรายงานทุกคนฟังให้ดีนะศัตรูมากัน30หรืออาจจะ40บุกเข้ามาทางประตู C1อเล็กรีบแจ้งไปยัง CIA รวมเรียกทีม GRS รวมคนที่ศูนย์สั่งการทันทีแจ็คเดินถอดเสื้อออกมาดูซึ่งก็มีเสียงปืนกระหน่ำจากที่พำนักทูตทริกวิ่งมาอย่างเร็วท่านทูตถูกโจมตีสกอตพาทูตและสมิธเข้าไปยังที่หลบภัยทีม GRS ทั้ง6 คนอดีตทหารผ่านศึกทั้งหลายเตรียมอาวุธพร้อมลุยหัวหน้าบอกโดนข้าศึก 20-40 คนตอนนี้คนของกระทรวงรับมืออยู่ซึ่งเสียงปืนดังแรงมาถึงที่นี่ครับโดนบอกเสียงปืน AK และ RPG ข้าศึกรวบปืนใส่ภายในบ้านไม่ยั้งตอนนั้นทีม GRS พร้อมลุยแล้วโดนบอกทีมงานนี้ไม่บังคับแต่ว่าเราเป็นความช่วยเหลือเดียวซึ่งทุกคนเนี่ยไม่มีท่าทีจะปฏิเสธพร้อมลุยเต็มที่อเล็กที่อยู่ในห้องควบคุมแจ้งไปยังทริปโปลีตอนนี้เบนกาซีกำลังถูกจู่โจมขอความช่วยเหลือด่วนมาช่วยเดี๋ยวนี้เลยซึ่งสถานทูตสหรัฐในทริปโปลีอยู่ห่างจากเบนกาซี400 ไมล์รวนบอกหัวหน้า 20-40 ไม่น้อยนะเราต้องลุยเดี๋ยวนี้แล้วแต่หัวหน้ากลับบอกเราไม่มีอำนาจหน้าที่ที่กงสุลเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายในประเทศนี้เราไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่ติดต่อ17กุมภาพันธ์อยู่พวกเขาจะจัดการรวนสวนทันทีตอนนี้ทูตสหรัฐกำลังเสี่ยงนะให้เราไปเถอะหัวหน้าตอบตอนนี้ทูตอยู่ในห้องนิรภัยกับกาดไหนไม่ใช่ผู้รับผิดชอบอันดับแรกเป็นทางเลือกสุดท้ายฉะนั้นจงรอรวนเนี่ยก็เซ็งเกรียนจากทริปโปลีสั่งทีมเตรียมไปเบงกาซีข้าศึกระเบิดประตูเข้ามาอเล็กบอกสกอตข้าศึกอยู่หน้าประตูนายเงียบๆไว้พวกมันถีบประตูห้องสกอตแต่ไม่สำเร็จ21:51 น.ทันโตมาขอแรงอเมาเพื่อให้มาแปลล่ามตอนคุยกับ17กุมภาพันธ์โดนยังตื้อหัวหน้าไม่หยุดเรากำลังเสียโอกาสดุกนะอย่างน้อยน่าจะให้เราไปดูว่าควรแทรกแซงไหมหัวหน้าบอกถ้ามันซุ่มรออยู่แล้วนายโดนตลบหลังใครจะไปช่วยล่ะฉันงั้นเหรอรวนโทรบอกออสที่คุ้มกันซอน่าพาเธอกลับทันด่วนซึ่งซอน่าก็ไม่พอใจเธอบอกขอฉันได้จังหวะเป็นแบบนี้ทุกทีกระทั่งเธอได้ยินเสียงวิทยุว่าทูตถูกโจมตีเธอก็เข้าใจทันทีออสรีบขับไปยังฐานศูนย์แอฟริคอมสตุตการ์ดเยอรมนีก็กำลังประชุมกันเพื่อหาทางไปช่วยเบงกาซีตอนนี้ข้าศึกพยายามพังประตูห้องนิรภัยอยู่พวกมันรัวปืนใส่แต่ไม่ได้ผลเพราะว่ารุ่นนี้กันกระสุนซึ่งทีม GRS ก็ได้แต่ยืนถือปืนรอคำสั่งเมื่อยิงไม่ได้ผลข้าศึกก็เปลี่ยนวิธีโดยเผาที่นั่นแทนครับสกอตพาทูตไปหลบในห้องน้ำแต่ควันเนี่ยก็ยังเข้ามาอยู่ดีสถานการณ์วิกฤตขั้นสุดอเล็กที่ได้ยินเสียงที่พวกทูตหายใจไม่ออกเขาก็เศร้าใจเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เรียนจากสถานทูตสหรัฐในทริปโปลีพร้อมกับทีมช่วยเหลือกำลังจะขึ้นเครื่องไปยังเบงกาซีข้าศึกวิ่งออกมาอย่างเรืองร่ายิงปืนขึ้นฟ้าอย่างเบิกบานแจ็คซิลวาเขาก็เห็นที่พำนักถูกเผา21:59 น.สุดท้ายอเล็กก็ขอความช่วยเหลือจากทีม GRS รวนบอกหัวหน้าอีกรอบเรารอ17กุมภาพันธ์มา20นาทีแล้วนะก่อนที่ภารกิจช่วยเหลือจะกลายเป็นการฆ่าตัวตายให้ออกไปเถอะแจ็คเนี่ยก็ช่วยเสริมครับคิดสี่หัวหน้าถ้ามันยึดที่พำนักทูตได้คิดว่าเป้าหมายต่อไปน่าจะเป็นที่ไหนซึ่งทูตเนี่ยก็วิทยุมาพอดีให้หน่วยเสือมาช่วยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นที่นี่ตายหมดแน่สุดท้ายครับโรนเนี่ยก็สั่งทีมไปที่นั่นทันทีโดยไม่สนคำสั่งของหัวหน้าอีกต่อไปแต่หัวหน้าเนี่ยก็ยังตะโกนไล่หลังพวกนายไปไม่ได้โรนพูดขึ้นไม่มีใครจ้างเราอีกแน่แจ็คบอกทันทีค่าจ้างเนี่ยมันเทียบกับค่าความเป็นคนไม่ได้หรอกโคตรหล่อเลยพี่กูระหว่างทางนั้นพวกเขาเนี่ยก็เจอชายหลายคนถือปืนดักอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าใช่17กุมภาพันธ์ไหมทันโตก็ให้อเมาไปคุยครับแต่ไม่ทันรู้เรื่องพวกเขาเนี่ยก็ถูกข้าศึกโจมตีหัวหน้าก็ได้ยินเสียงจากวิทยุข้าศึกรัวปืนใส่ไม่ยั้ง
ตอนนั้นออสก็พาซอน่ากลับมาถึงฐานออสบอกหัวหน้าที่นี่จะเป็นจุดล่าถอยปิดล็อกอาคารนี้ซะกลับมาที่ GRS พวกเขาลงเดินเท้าไปที่พำนักทูตซึ่งระหว่างทางก็ได้ยิงบวกกับข้าศึกไปด้วยก่อนจะแยกหน้าที่ตามความถนัดของตนรวนบอกทริกสั่งอามอลบอก17กุมภาให้ปิดถนนเส้นนี้อย่าให้ใครเข้ามาได้ด่านท่านทูตกับสกอตก็กำลังพยายามจะออกจากห้องนิรภัยพวกแจ็คยิงบวกกับข้าศึก GRS กำลังจะถึงประตูหน้าพวกเขาจัดการข้าศึกไปหลายคนแล้วครับทริกยิงระเบิดใส่รถปืนก่อนทันโต้บูนและ17กุมภาอีก2กำลังไปยังประตูหลัง4ทุ่ม28นาทีพวกแจ็คถึงประตูหน้าวิ่งเข้าที่พำนักทูตสกอตบอกรวนทุกคนแยกกันหนีตอนนี้ไม่เห็นใครเลยแจ็คกับรวนเนี่ยเข้าไปด้านในเพื่อหาตัวทูตซึ่งร้อนมากๆแจ็คบอกไม่ขนาดนี้ไม่รอดด็อกทันโต้วิ่งผ่านข้าศึกที่อยู่ร้านกาแฟซึ่งน่าจะพักกันอยู่พวกมันไม่ได้ทำอะไรทันโต้ถึงประตูหลังทันโต้และบุญจะเข้าไปให้17กุมภาเฝ้าไว้ข้าศึกมาก็ฆ่าเลยรวนและแจ็คตะโกนหาตัวทูตแต่ไร้เสียงตอบรับทันโต้เปิดประตูหลังตอนนั้นผบ17กุมภาเนี่ยก็มาถึงพอดีทันโต้บอกหลังจากคนของนายเข้าไปให้ปิดประตูหลังเลยผบตกลงก่อนจะโทรหาใครบางคนทันโต้เนี่ยก็ถามทันทีนายโทรหาใครวะซึ่งคือข้าศึกครับโทรไปลองเจรจาให้ยอมแพ้ฝั่งทันโต้เนี่ยก็งงนี่มึงมีเบอร์ข้าศึกได้ยังไงวะเนี่ยมันก็บอกถึงตอนนี้จะเป็นฝ่ายดีแต่ก็รู้จักฝั่งตรงข้ามไว้ทันโต้คิดในใจไอ้สัตว์เอ้ยพวกแจ็คออกจากกองไฟทั้งสองอาการหนักครับรู้ว่าข้างในร้อนมากๆแถมยังไม่เจอตัวทวดเดฟลากตัวสมิธออกมาเขาหมดสติรวนดูอาการซึ่งเขาไม่รอดสกอตเนี่ยก็ร้องไห้รวนบอกตั้งสติและเก็บแรงไว้เถอะแจ็คกับโดนช่วยกันหามศพขึ้นรถอามาวิ่งออกมาพวกมันกลับมาไหมแถมมีกำลังเสริมด้วยรวนบอกแจ็คพวกมันกลับมาปิดจ็อบน่ะรวนให้แจ็คไปเก็บเอกสารที่บก.ส่วนเขาจะพาคนของกระทรวงหนีแจ็คเก็บฮาร์ดดิสออกมาซึ่งผบ.17กุมภามันเปิดประตูทิ้งไว้ไม่ทำตามที่ทันโต้บอกท่านใดนั้นข้าศึกก็เริ่มโจมตีอีกรอบสองฝ่ายสาดกระสุนใส่กันแจ็คบอกสกอตที่เป็นผู้ขับรถให้กับคนกระทรวงออกนอกประตูแล้วเลี้ยวซ้ายจำไว้เลี้ยวซ้ายเท่านั้นทางขวามีข้าศึกซึ่งสกอตเนี่ยดูอาการไม่ค่อยดีแต่ก็ยังยืนกรานจะขับต่อเดฟรายงานกระทรวงกำลังจะออกจากที่พำนักไม่มีตัวท่านทูตสกอตที่สลึมสลือเขากลับเลี้ยวขวาซะงั้นเดฟบอกว่าผิดทางแล้วพวกแจ็คยิงสู้กับข้าศึกอยู่นานมากครับจนรวนบอกพวกมันไม่หยุดแน่กำลังคึกที่ชนะรวนสั่งรวมพลเพื่อกลับไปยังฐาน5ทุ่ม31นาทีพวกสกอตเจอข้าศึกดักหน้าพวกมันสั่งให้ลงจากรถแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ลงข้าศึกก็ยิงใส่ทันทีซึ่งคันนี้กันกระสุนสกอตขับหนีข้าศึก3คันไล่ตามเดฟบอกกระทรวงเราโดนยิงไล่อีกทั้งยางแตกกระจกกันกระสุนเนี่ยจะไม่อยู่แล้วพวกเขาจึงเปิดประตูรัวปืนฆ่ามันข้าศึกยิง RPG ใส่ดีที่สกอตหักหลบทันเวลาเดียวกันพวกรวนเนี่ยก็ถูกไล่ตามทริครายงานฐานหัวหน้ารู้แบบนั้นเขาสั่งทุกคนเริ่มขั้นตอนทำลายทิ้งเตรียมการอพยพรวนสลัดพวกมันทิ้งได้แต่บูนพูดขึ้นพวกมันรู้รังเราอยู่แล้วสกอตกลับถึงฐานเขาอ้วกแตกออสรีบสั่งคนพาสกอตไปยังห้องพยาบาลส่วนเดฟยังไหวอยู่ไม่นานพวกรวนก็มาถึงเช่นกันออสบอกแจ็คเตรียมกระสุนไว้ที่หลังคาแล้วผู้กาชาวลิเบียให้ประจำที่หอสูงแจ็คมองยังรถสกอตกูบอกให้เลี้ยวซ้ายหัวหน้าถามถึงทวดรวนบอกเป็นใครก็ไม่รอดหัวหน้าจะพาคนไปที่สนามบินแต่รวนบอกกูมันรอฆ่าเราอยู่หัวหน้าบอกถ้าคืนยังปักหลักอยู่ที่นี่เราโดนฆ่าแน่รวนสวนทันทีก็ขอความช่วยเหลือไปสิบ๊อบบอกว่าโทรมาจากฐานลับที่ไม่เคยมีอยู่กระทั่งชั่วโมงที่แล้วเจาะลึกลงไปคุณจะได้ฮอปืนกับโดนสอดแนมหัวหน้ายืนกรานเขาออกคำสั่งแล้วให้ทุกคนอพยพรวนตอบกลับคุณไม่ใช่คนออกคำสั่งแล้วรอรับคำสั่งเถอะนี่เป็นโลกของผมแล้วซึ่งการคุยเมื่อครู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้ยินหมดพวกแจ็คพักดื่มน้ำซึ่งอีก6ชั่วโมงก็จะสว่างทั้งเมืองรู้ที่อยู่พวกเขารวนบอกแจ็คพวกมันมาเมื่อไหร่เราจะใช้มันเป็นที่ระบายอารมณ์แจ็คพยักหน้าเที่ยงคืน6นาทีสนามบินทริปโปลีห่างไป400ไมล์เรนพาทีมขึ้นเครื่องไปยังเบงกาซีเที่ยงคืน9นาทีทีม GRS เตรียมอาวุธรวนแบ่งหน้าที่ว่าใครควรอยู่ตึกไหนจากนั้นก็แยกย้ายไปประจำตำแหน่งโดนล้างหน้ามองรูปลูกชายก่อนจะนำติดตัวไปด้วยตอนนั้นคนพื้นที่เนี่ยเดินมาบอกให้ปิดไฟถ้าเปิดไว้พวกมันจะหาเราเจอทันโต้เนี่ยก็แปลกใจมันรู้เรื่องข้าศึกได้ยังไงวะแต่พออาเมาจะถามชายคนนั้นก็วิ่งไปแล้วแต่พวกเขาเนี่ยก็ปิดสปอตไลท์ซึ่งบ้านด้านข้างก็นั่งดูบอลอย่างสบายใจเฉยแม่งอยู่คนละโลกไม่นานนักรถหลายคันก็วิ่งมารปภพื้นที่เนี่ยก็ชิ่งไปหมดตอนนี้เหลือแค่ทีม GRS และก็การกระทรวงรวนบอกเพื่อนถ้ามันจะมาคงจะมาทางแดนผีดิบเที่ยงคืน17นาทีรถหลายคันรวมตัวกันที่ฝั่งตะวันออกหัวหน้าบอกเราไม่มีแนวร่วมป้องกันนั่นคือพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่พวกเราแต่รวนยังไม่แน่ใจเขาบอกเพื่อนถ้ายังไม่เห็นอาวุธอย่าเพิ่งยิงรวนไม่อยากไปเยี่ยมเพื่อนในคุกผู้ที่มาก็กระจายตัวทีม GRS เห็นพวกมันหมดผ่านกล้องอินฟราเรดรวนให้ข้าศึกเดินเข้ามาพวกมันไม่เห็นเราข้าศึกมาด้วยกันราว 20-30 คนท่านใดนั้นพวกมันเนี่ยก็โจมตีด้วยระเบิด GRS ก็เปิดฉากยิงฆ่าทันทีข้าศึกล้มตายเป็นจำนวนมากทริกโดนยิงแต่ดีที่โดนเกราะหลังจากบวกกันไม่นานข้าศึกก็ถอยกลับไปทีม GRS ยังปลอดภัยดีทุกคน
1:28 น.สนามบินนานาชาติเบงกาซีห่างไป12 ไมล์พวกเกรียนเนี่ยยังหาคนขับรถไม่ได้ครับเพราะว่ามัวแย่งงานกันอยู่2:20 น.เกรียนรอไม่ไหวแล้วเขาบอกล่ามถ้าคนขับยังตกลงกันไม่ได้เขาจะยิงหัวมันซะเวลาเดียวกันหัวหน้าได้รับสายกระทรวงเพิ่งแจ้งมาศูนย์การแพทย์เบงกาซีบอกว่ามีชาวลิเบียนำตัวชายชาวอเมริกันมาส่งยังมีชีวิตซึ่งน่าจะเป็นทูตแต่รัวเนี่ยก็บอกอาจจะเป็นแผนล่อเพื่อลอบโจมตีสอหน้าขึ้นไปหาออสเอาขนมกับของว่างมาให้ออสบอกเธอช่วยติดต่อหาเครื่องบินรบสัก2-3 ลำแค่มาบินแถวนี้ให้พวกมันเกรงกลัวซื้อเวลาสัก2-3 ชั่วโมงแจ็คมาหาเพื่อนซึ่งศึกเมื่อครู่เนี่ยเขาไม่ได้ร่วมสนุกด้วยเพราะว่าอยู่ตึกดีแจ็คบอกถ้าข่าวทูตรอดชีวิตเป็นความจริงทีมของเกรียนน่าจะไปถึงก่อนโรนบอกเพื่อนหัวหน้าแจ้งมาว่าอเมริกาออกข่าวว่าเป็นการประท้วงหนังโจมตีมุสลิมซึ่งตอนนั้นข้าศึกเนี่ยก็มาอีกครั้งรับพร้อมกับรถบัสอีก1 คันทีม GRS เตรียมรับมืออีกรอบซึ่งแจ็คแอบเข้าไปในห้องกดส่งวิดีโอให้ครอบครัวที่เขาอัดไว้ตอนเย็นข้าศึกเดินถือปืนกรูกันเข้ามามีราว30 นายตอนนั้นรถเก๋งปริศนาคันหนึ่งวิ่งเข้ามาโรนสั่งอย่าเพิ่งยิงแต่ชายคนนั้นเนี่ยก็ลงจากรถเพื่อจะโยนระเบิดบูนจึงไม่มีทางเลือกนอกจากยิงฆ่าทันที2 ฝ่ายก็บวกกันอีกครั้งครั้งนี้ข้าศึกเข้ามาใกล้กว่าเดิมครับพวกมันยิง RPG ใส่ฐานจนถึงห้องที่พวกหัวหน้าอยู่แจ็คยิงฆ่าไปเรื่อยๆข้าศึกล้มตายเป็นจำนวนมากพวกมันเจาะเข้ามาทางแดนผีดิบพวกรวนก็ยิงฆ่าจนระเบิดตกลงใส่มันเองต่อด้วยยิงใส่รถบัสที่ข้าศึกกำลังจะขนของหนักลงมาพวกมันโดนระเบิดของตัวเองเต็มๆเมื่อทุกอย่างล้มเหลวข้าศึกเนี่ยก็พากันถอยแต่ก็ถูกทีม GRS ยิงไล่จนตายไปอีกหลายคนด้านซอน่าเธอก็ขอหน่วยตอบโต้ F-16 จากซิโกเนล่าใช้เวลา20 นาทีบินมาที่นี่ไม่ได้ขอให้มาถล่มเป้าหมายขอแค่ให้มาบินขู่ข้าศึกที่ล้อมเราอยู่ด้านนอกเพื่อให้มันเสียขวัญแต่เธอกลับถูกถามว่าใช้สิทธิ์อะไรมาสั่งสอหน้าตอบสิทธิ์ที่ว่าถ้าคุณไม่ส่งมาจะมีอเมริกันตายหมดรวมทั้งคนที่พูดสายอยู่แต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่ส่งแจ็คนั่งพักคุยกับโรนแจ็คบอกว่าเขาคิดถึงลูกๆพวกเขาจะพูดถึงฉันว่ายังไงพ่อมาที่ที่ไม่จำเป็นในสงครามที่พ่อไม่ค่อยเข้าใจในประเทศที่ไร้ความหมายกับพ่อทุกครั้งที่กลับบ้านไปเจอลูกพวกเขาก็คิดว่าแจ็คจะไม่มาแล้วลูกขอให้อยู่บ้านแต่แล้วก็มีเหตุให้แจ็คต้องกลับมาอีกลูกไม่เข้าใจทำไมไม่กลับบ้านแล้วเลิกทำงานนี้ซะโรนจึงบอกเราถูกฝึกไม่ให้วางมือแจ็คตอบกลับว่าเบ็กกี้ท้องเธอเพิ่งบอกวันนี้แจ็คไม่อยากจะคิดเลยถ้าต้องมีผู้ชายคนอื่นมาเลี้ยงลูกแทนซึ่งโรนเนี่ยเข้าใจดีเทพทุกองค์สวรรค์ทุกชั้นนรกทุกขุมอยู่ในตัวฉันปัจจัยที่บวนเพิ่งพูดให้ฟังมันอยู่ในหัวโรนทั้งคืนไม่นานหัวหน้าก็แจ้งข่าวครับ2 เรื่องที่ชัดเจนแล้วเรียนจากทิปโปลีกำลังมาที่นี่อีกเรื่องคือชายคนนั้นคือทูตจริงๆครับแต่ว่าสำลักควันตายไปแล้ว5:23 น.รถคันหนึ่งวิ่งมาชายด้านในเนี่ยกดมือถือแล้วก็จากไปเหมือนมาส่งตำแหน่งให้พวกฟ้าเริ่มสว่างชาวมุสลิมสวดตอนเช้าและในที่สุดพวกเกรนก็มาถึงแต่แล้วไม่นานข้าศึกก็โจมตีอีกรอบแต่คราวนี้เนี่ยเป็นปืนครกมันยิงมาเรื่อยๆซึ่งศึกนี้สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมากเดฟเจ็บหนักออสก็เช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นรับไทโรนหัวหน้า GRS เขาโดนปืนครกเต็มๆรูปลูกชายปริวันและเกรนที่มาเสริมเขาก็ไม่รอดแจ็คไปช่วยออสก่อนที่จะได้เจอโรนที่นอนแน่นิ่งเขาจากไปแล้วตลอดการแจ็คก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาเอาไว้ได้หัวหน้าวิทยุหาโรนแจ็คบอกโรนไม่อยู่กับเราแล้วเพื่อนทุกคนก็ได้ยินทั้งหมด6:01 น.ทุกคนช่วยกันหามศพและช่วยเหลือผู้เจ็บทหารคนหนึ่งโยนศพลงมาซึ่งแจ็คเนี่ยก็ไม่พอใจมากเขาตะโกนใส่อย่างบ้าคลั่งซอน่าบอกออสเธอขอเครื่องบินไปแล้วแต่พวกเขาไม่ให้ตอนนั้นรถติดอาวุธหลายคันได้ตรงมายังที่นี่ทันโตเห็นก็บอกเพื่อนพวกเราจบแล้วแต่พอทันโตใช้สัญลักษณ์จัมโบ้คนที่มาเนี่ยก็โชว์กลับแท้จริงแล้วคือพวกเดียวกันพวกเขาคือฝั่งพันธมิตรต่อต้านเผด็จการของลิเบียทันโตร้องไห้ดีใจรอดแล้วเพื่อนฝั่งพันธมิตรก็ได้เข้าไปช่วยเหลือตัดฉากมาครับแจ็คเก็บของทุกคนเตรียมตัวกลับแต่หัวหน้าเนี่ยกลับนั่งซึมใครพูดก็ไม่ไปจนแจ็คมาบอกจะหยุดเพื่ออะไรเพื่อให้คนอย่างโรนอย่างเกรนกลับมาช่วยคุณอีกรอบนั่นเหรอที่นี่จบแล้วขออัญเชิญขึ้นรถเดี๋ยวนี้เลยพวกเขาเนี่ยก็ขึ้นรถออกเดินทางจากเบงกาซีทันโตบอกลาอาเมาที่สนามบินซอน่าบอกลาแจ็คไม่รู้ว่าพวกคุณรอดมาได้ยังไงแต่ให้รู้ไว้ว่าพวกเรารอดมาได้เพราะคุณแจ็คก็ตอบกลับเมื่อคืนพวกคุณก็เจ๋ง8:30 น.อีก2 ชั่วโมงเที่ยวบินของพวกแจ็คถึงจะมาทันโต้พูดขึ้นถ้าเป็น6 คนอื่นพวกเราคงไม่รอดพวกหัวหน้าคงจะได้เหรียญแล้วเราได้อะไรแจ็คเนี่ยก็เอ่ยขึ้นอย่างสงบได้กลับบ้านไงพวกเขาดูศพทูตซึ่งคือตัวจริงรับที่ได้ตายไป10:30 น.แจ็คซิลวาโทรหาภรรยาไม่ว่าข่าวจะออกยังไงตอนนี้มันจบแล้วผมกำลังจะกลับบ้านแจ็คเนี่ยก็ปล่อยโฮออกมาเมื่อเขาต้องบอกว่าโดนโชคไม่ดีเขาไม่ได้กลับบ้านแจ็คนั่งอยู่หน้าศพโรนนึกถึงคำพูดที่เพื่อนรักบอกเทพทุกองค์สวรรค์ทุกชั้นนรกทุกขุมอยู่ในตัวเจ้าแจ็ครูดซิปปิดศพไทโรนก่อนจบหนังก็ได้บอก
CIA 26ชีวิตกับ5เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศกลับบ้านอย่างปลอดภัย10วันหลังจากเหตุโจมตีชาวลิเบียนับแสนไว้อาลัยให้กับทูตคริสตีเวนปัจจุบันลิเบียอยู่ในสถานะรัฐล้มเหลวเหล่าทหารลับเบงกาซีทริกบูนดันโตและแจ็คซิวาต่างก็ลาออกจาก CIA ไปใช้ชีวิตอย่างสงบกับครอบครัวแดโรนและเกรน The Man From Nowhere นะคะฉายาเงียบจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นผู้กองคิมตำรวจนักสืบและเหล่าลูกทีมในรถที่มาดักเจอใครบางคนในตอนกลางดึกผู้กองบอกลูกทีมว่าเข้าหามันเป็นกลุ่มไอ้หมอนี่มันแข็งแรงไม่เบาซึ่งพวกเขาตามชายคนนี้มา2เดือนแล้วขณะเดียวกันแบร์ชายร่างบึกใส่สูทคนหนึ่งได้ถือกระเป๋าบางอย่างและเดินเข้าไปในผับนั่งรอใครบางคนและนี่คือชายเป้าหมายที่พวกผู้กองคิมเนี่ยวางแผนจับนักสืบนอที่สอดแนมอยู่ในผับก็รายงานผู้กองคิมว่าแบร์เข้ามาแล้วพวกผู้กองสี่ห้าคนก็ออกมาจากรถตู้ผู้กองบอกให้จับแบร์ไว้แล้วปล่อยเด็กไปตอนนั้นแบร์ก็มอบกระเป๋าให้กับชายคนหนึ่งที่เป็นเด็กเสิร์ฟของร้านนักสืบนอบอกผู้กองคิมว่าพวกมันส่งของกันแล้วตอนนั้นชายที่รับของก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและโทรบอกใครบางคนว่าได้ของแล้วกำลังจะไปแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อโฮจุงที่เป็นแดนเซอร์ของผับเนี่ยได้แอบย่องมาด้านหลังช็อตเขาจนสลบก่อนจะเอาของที่อยู่ในกระเป๋าและรีบออกไปทันทีตอนนั้นนักสืบนอที่เฝ้าแบร์อยู่ก็บอกผู้กองคิมว่าแบร์กำลังจะออกจากร้านจะให้เอายังไงผู้กองก็ถามว่าแน่ใจหรือว่านี่เป็นการส่งของจริงแล้วทำไมชายคนนั้นยังไม่ออกมาอีกนักสืบนอบอกว่าถ้าแบร์ออกจากร้านไปงานเราก็จบเหทั้งที่ตามมันมา2เดือนผู้กองคิมคิดพักหนึ่งก่อนที่จะบอกว่าลงมือได้เลยนอก็ถือไม้พุ่งเข้าจัดการแบร์แต่อีกฝ่ายก็แรงเยอะมากจับชายคนนั้นทุ่มได้สบายจากนั้นตำรวจอีก 4-5 คนเนี่ยก็เข้าไปรุมแบร์ทันทีซึ่งแบร์เอาลงยากมากจนผู้กองคิมได้เข้ามาฟาดหัวแบร์ด้วยขวดเหล้าจับทุ่มใส่โต๊ะอีกทีถึงจะเอาเขาลงแต่พอไปค้นกระเป๋าที่แบร์สวมมอบให้ชายเด็กเสิร์ฟปรากฏว่าของหายไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันอยู่กับโฮซุงที่กำลังมีความสุขอยู่กับแฟนที่ชื่อนำซองฉากตัดมาที่มือชายคนหนึ่งเป็นมือที่ด้านผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคชนเขากำลังเลือกซื้อไส้กรอกทว่าก็เอาแต่จับรูปๆไม่ยอมซื้อสักทีจนแม่ค้าต้องบอกว่าจะมาซื้อหรือมาจับสุดท้ายเขาก็ซื้อมา1อันและพอจะเดินกลับห้องเขาได้เดินผ่านร้านดอกไม้เขาหันมองมันอยู่ครู่หนึ่งเป็นดอกไม้สีขาวและชายคนนี้เขามีชื่อว่าชาแต่ชึกพระเอกของเรานั่นเองครับพระเอกทำงานอยู่ที่โรงรับจำนำในชั้นล่างของตึกส้มๆแห่งหนึ่งพระเอกกำลังจะเดินขึ้นบันไดไปแต่ก็สังเกตได้ว่ามีใครบางคนที่แอบซ่อนอยู่เขาก็เอ่ยเมื่อออกมาอีกฝ่ายยังนิ่งพระเอกบอกอย่างราบเรียบว่าอยากตายด้วยไงสาวน้อยคนหนึ่งก็เดินขึ้นมาจากชั้นล่างเธอชื่อว่าโซมีสาวน้อยบอกว่าเธอไม่ได้ขโมยนมนะพระเอกไม่สนเดินเข้าห้องไปโซมีเดินตามและเอาแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียวพระเอกไม่เอ่ยอะไรเปิดประตูเข้าห้องพร้อมกับล็อกทันทีโซมีบ่นตามหลังว่าพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยโซมีจึงตัดสินใจจำนำหูฟังและเครื่องเล่น MP3 ของเธอพระเอกก็มอบเงินให้เขาบอกว่าได้แค่นี้เพราะว่าคราวก่อนโซมีไม่ทอน500วอนทว่าก่อนจากกันโซมีเห็นไส้กรอกเธอก็เอ่ยขึ้นพร้อมกับยิ้มว่าหนูก็ชอบกินไส้กรอกนะสุดท้ายพระเอกก็พาเธอเข้ามาในห้องและนั่งกินไส้กรอกด้วยกันโซมีบอกว่าเธอมีความฝันที่อยากเปิดร้านทำเล็บพระเอกคีบอาหารให้เธอโซมีก็สังเกตเห็นว่าหลังมือพระเอกด้านมากต้องผ่านการชกมาอย่างโชคโชนแน่สาวน้อยก็เอ่ยขึ้นว่าพระเอกคือนักเลงอย่างที่คนเขาลือจริงหรอพวกเขาบอกว่าคุณทำอะไรผิดมาก็เลยมาซ่อนตัวที่นี่แม่เธอก็บอกให้เธอระวังตัวเพราะว่าคุณเป็นพวกบ้ากามพระเอกจึงเอ่ยขึ้นว่าโซมีเองก็คิดว่าเขานั้นเป็นคนไม่ดีงั้นเหรอสาวน้อยตอบอย่างไร้เดียงสาว่าดูจากหน้าตาคุณก็ดูดีอยู่นะตอนนั้นแม่เธอก็มาเคาะประตูถามหาลูกสาวโซมีไปหลบใต้โต๊ะให้บอกแม่เธอไปว่าเธอไม่อยู่ซึ่งแม่ของโซมีเนี่ยก็คือโฮจุงที่ขโมยยาจากพวกนั้นมานั่นเองพระเอกบอกว่าเธอไม่ได้มาที่นี่แต่โฮจุงได้ยินเสียงเธอบอกเปิดประตูเดี๋ยวนี้พระเอกจึงใช้เท้าเพื่อเขี่ยถ้วยของโซมีลงจากโต๊ะโฮจุงเนี่ยก็ตะโกนหาลูกสาวไม่หยุดว่าออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเจอดีแน่เวลาเดียวกันพระเอกก็เขี่ยถ้วยลงสำเร็จซึ่งโซมีก็รับมันได้ทันพอดีจึงไม่มีเสียงตกพระเอกเปิดประตูออกมาพอโฮจุงเห็นโต๊ะก็คิดว่าลูกสาวคงไม่อยู่จริงๆโฮจุงจำนำกล้องตัวหนึ่งพระเอกก็มอบเงินให้โฮจุงขอเตือนว่าอย่าชวนลูกสาวเธอมาที่นี่ถ้าทำไม่ดีกับเธอโฮจุงจะฆ่าพระเอกซะและกูว่าจะเฉือนตรงนั้นทิ้งด้วยพระเอกนิ่งไม่เอ่ยอะไรโฮจุงทิ้งท้ายว่าถ้าเหงาเนี่ยชวนเธอออกเดทก็ได้หน้าตาพระเอกก็ไม่เลวพอกลับเข้าห้องไปพระเอกก็เห็นโซมีที่ถือดอกไม้สีขาวและเหน็บใส่หูตัวเองสาวน้อยถามอย่างไร้เดียงสาว่าสวยไหมแต่พระเอกกลับเดือดเดินไปเอาดอกไม้คืน
เหมือนว่ามันจะมีความหมายต่อเขามากจนใครก็ห้ามแต่ต้องโซมีก็ตกใจที่พระเอกโมโหขนาดนี้ด้านแบร์เขาก็ถูกปล่อยตัวเขาไม่มีหลักฐานเอาผิดของก็ไม่อยู่ผู้กองคิมก็บอกแบร์ว่าฝากบอกหัวหน้าด้วยว่าเขาจะเล่นงานมันแน่ซึ่งหัวหน้าแบร์นั้นมีชื่อว่าโอเมียงกิวเขากำลังตบหน้ามันซุกลูกน้องคนหนึ่งที่ทำของหายไปหมดตอนนั้นชายคนหนึ่งที่มากับมันซุกก็ปาลูกกอล์ฟใส่พื้นไม่หยุดแบร์จึงไปหยุดไว้ซึ่งชายคนนี้เขามีชื่อว่าแรมรูวอนยับเป็นกาดที่มีฝีมือฉกาจโดเมียงกิวให้เวลามันซุก3วันไปเอาของกลับคืนมาซะพอพวกโดเมียงกิวออกไปมันซุกก็ถมเลือดที่อมอยู่ออกมาฉากตัดมานำซองแฟนของโฮจุงก็มาหาของที่เธอฉกมาแต่โฮจุงไม่ยอมให้เขาไปจนกว่าอีกฝ่ายจะตกลงว่าจะมอบให้เธอครึ่งหนึ่งเพราะว่าเธอสมควรได้รับมันแต่นำซองก็ตบหน้าเธอบอกว่า 20% ก็เกินพอแล้วโฮจุงไม่กลัวแถมขู่ว่าจะขายมันแล้วหนีไปนำซองหัวเราะโฮจุงคงอยากลงนรกมากรู้ไหมพวกมันเป็นใครนำจองจะเดินออกไปและก็เห็นโซมีที่ยืนหลบอยู่ในครัวนำซองก็พูดใส่ว่าแม่ลูกเหมือนกันไม่มีผิดกลับมาที่พระเอกหน้านิ่งเขาก็รีดเสื้อมองปฏิทินเหมือนว่าวันที่18จะเป็นวันสำคัญบางอย่างไม่นานโซมีก็มาเคาะประตูเธอมาขออยู่ด้วยจนกว่าเพื่อนแม่เธอจะกลับพระเอกไม่เอ่ยอะไรจัดที่นอนให้เธอโซมียังบอกว่าคนชอบเรียกกันว่าพระเอกคือผีโรงจำนำแล้วรู้ไหมว่าคนเรียกเธอว่าอะไรขอพระเอกยอมถามเนี่ยเธอกลับไม่กล้าบอกพระเอกยื่นหมอนให้และกำลังจะเดินออกไปท่านใดนั้นโซมีก็เอ่ยขึ้นพร้อมกับใบหน้าที่ดูเศร้าว่าชื่อเล่นของเธอคือถังขยะพระเอกปิดไฟบอกให้สาวน้อยนอนพักกลางดึกคืนนั้นเขาก็ลงมาห่มผ้าและยืนมองโซมีรุ่งเช้าโซมีก็ไม่อยู่แล้วและทิ้งข้อความไว้บอกให้พระเอกมองที่นิ้วนางโซมีได้ทาเล็บให้เขาพร้อมกับเขียนใบหน้ายิ้มพระเอกมองจากชายหน้านิ่งก็ได้เผลอยิ้มออกมาซึ่งวันนี้คือวันที่18พระเอกใส่สูทที่รีดไว้นั่งรถเมล์ไปยังบางที่ฟังเพลงจากเครื่องเล่นของโซมีแท้จริงแล้ววันนี้คือวันที่พระเอกเนี่ยได้สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักคิมยอนซูเขาเดินทางมาหาเธอเพื่อระลึกถึงซึ่งในนั้นยังมีรองเท้าของเด็กที่พวกเขาเตรียมไว้ให้ลูกและนั่นก็เป็นสาเหตุที่เขาโกรธโซมีมากตอนที่ถือดอกไม้สีขาวนั่นเพราะว่าพระเอกเตรียมมาให้กับภรรยาเมื่อเขาเดินทางกลับก็เห็นโซมีที่อยู่กับตำรวจกลางถนนและแม่ลูกคู่หนึ่งเพราะว่าขโมยกระเป๋าลูกชายเธอตำรวจถามว่าโซมีทำจริงหรือเปล่าเธอก็เหลือบไปเห็นพระเอกและบอกว่าไม่ได้ขโมยแค่อยากดูว่าเหมือนกันกับของเธอหรือเปล่าตำรวจก็ถามโซมีว่าพ่อแม่อยู่บ้านไหมสาวน้อยก็ชี้ไปยังพระเอกบอกว่าเขาคือพ่อหนูพระเอกก็งงและทำหน้านิ่งก่อนจะเดินหนีไปซึ่งนั่นก็ทำให้โซมีแอบผิดหวังอยู่เล็กน้อยตอนนั้นมันซุกก็โทรบอกน้องชายจองซุกว่าเขาได้เรื่องมาแล้วของอยู่กับแดนเซอร์ของผับหาตัวเธอแล้วเอาของกลับมาให้ได้ด้านพระเอกที่อยู่กับโซมีในร้านค้าพระเอกก็เอ่ยขึ้นว่าโกรธเขางั้นหรือเพราะงั้นเธอถึงไม่ควรขโมยโซมียิ่งโกรธและจับของร้านเดินออกไปทันทีพระเอกจึงจะจ่ายแทนแต่ลุงเจ้าของเนี่ยกลับไม่ว่าอะไรแถมยังให้ข้อคิดว่าเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเองเธอต้องอยู่คนเดียวมาตลอดแค่ให้กำเนิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นพ่อแม่คนหรอกนะเจ้าของร้านที่ดันเข้าใจผิดว่าพระเอกคือพ่อแท้ๆก็สอนสั่งให้พระเอกนั้นหัดทำตัวเหมือนพ่อคนอื่นๆพาเธอไปเที่ยวบ้างขนมเมื่อกี้เขาเลี้ยงพระเอกเดินตามสาวน้อยโซมีหันกลับมาขอ MP3 ของเธอคืนพระเอกส่งให้โซมีไม่มีเงินจึงมอบสิ่งนี้ให้แทนมันเป็นการ์ดโชคดีมันชนะทุกอย่างลาก่อนซึ่งในการ์ดนั้นเขียนว่าอัศวินแห่งความมืดโซมีหันกลับมาพร้อมกับน้ำตาไหลอาบแก้มสาวน้อยเอ่ยว่าเธอเองก็ทำให้พระเอกอายเหมือนกันใช่ไหมถึงทำเป็นไม่รู้จักเธอแต่ไม่เป็นไรเพื่อนที่โรงเรียนก็เหมือนกันครูเองก็ด้วยแม่บอกว่าถ้าเธอหลงทางให้ทำเป็นจำที่อยู่และเบอร์โทรไม่ได้ทุกครั้งที่กลับมาแม่ก็บอกว่าเราควรฆ่าตัวตายไปพร้อมกันแม้แต่เด็กคนนั้นยังเรียกเธอว่าขอทานพระเอกใจร้ายมากเลยแต่โซมีก็ไม่เกลียดพระเอกเพราะว่าถ้าเกลียดแล้วก็โลกนี้ก็ไม่เหลืออะไรให้เธอชอบแล้วถ้าเธอคิดแบบนั้นมันจะเจ็บตรงนี้สาวน้อยเอามือทุบที่หัวใจพูดพร้อมกับน้ำตาแล้วก็เดินจากไปพระเอกก็นิ่งน้ำตาซึมแต่พอกลับบ้านไปเนี่ยโซมีก็เห็นแม่ตัวเองที่ถูกจองซุกจับและปิดปากไว้ซึ่งหลังมือของแรมนั้นก็ด้านผ่านการต่อสู้มาอย่างโชคโชนเช่นเดียวกับพระเอกเวลาเดียวกันพระเอกกลับห้องมาก็เจอกุญแจที่ถูกตัดและก็เจอชายคนหนึ่งโดชิที่ควงมีดและก็แบร์ที่ยืนอยู่ด้านหลังโดชิก็เอ่ยขึ้นว่าเขากำลังตามหาของอยู่พระเอกยื่นกระเป๋าเงินให้ไอโดก็หัวเราะและควงมีดอย่างเทพเสี้ยววิพระเอกแย่งมีดมันมาโดชิอึ้งตาค้างพระเอกบอกอย่างสงบว่าไปซะ
แม้ร่างยักษ์จะเดินไปจัดการแต่ก็ถูกพระเอกจับโยนใส่หน้าต่างจองซุกที่อยู่ในรถด้านล่างเนี่ยก็ถามโดชิว่าได้ของหรือยังโดชิปากสั่นแรมจึงต้องลงไปดูและก็เห็นแบร์ที่ถูกพระเอกซัดหมอบแรมโทรบอกจองซุกในสิ่งที่เห็นและบอกว่าพระเอกดูไม่เหมือนตำรวจก่อนจะโยนมือถือให้พระเอกจองซุกก็ถามว่านายเป็นใครพระเอกบอกเพียงว่าจะปล้นก็ผิดที่แล้วเขาจะไม่แจ้งตำรวจเพราะงั้นไปซะจองซุกหัวเราะถ้าได้ของแล้วเขาจะไปกระเป๋าของโฮซุงที่จำนำพร้อมกับกล้องซึ่งพระเอกจะคืนให้ถ้าจ่ายเงินค่าจำนำจองซุกจึงให้พระเอกได้ยินเสียงของโซมีที่มันจับมัดไว้หลังรถพระเอกได้ยินก็ตกใจมากจองซุกบอกส่งของมาซะไม่งั้นสองแม่ลูกได้ตายบนนี้แน่พระเอกจึงต้องยอมมอบของให้พวกมันซึ่งมียาซ่อนอยู่ในกระเป๋านั้นแรมก็บอกจองซุกว่าได้ของแล้วก่อนจะยิงฆ่าแบร์ที่กำลังพยายามลุกขึ้นมาซึ่งพระเอกไม่กระพริบตาเลยตอนที่แรมลงมือแรมทิ้งมือถือไว้ให้ก่อนจะเดินจากไปพระเอกหยิบมือถือและวิ่งตามพวกมันซึ่งก็เห็นโซมีที่ตะโกนเรียกอยู่หลังรถพระเอกพยายามวิ่งตามแต่ก็ไม่ทันด้านจองซุกมันก็โกรธโดชิว่าพระเอกคนเดียวก็จัดการไม่ได้มันใช้วิชาอะไรวะโดชิบอกว่าไม่รู้สิมันเร็วมากแรมก็เอ่ยขึ้นว่าเขานิ่งมากตอนที่ฉันลงมือเขาไม่กระพริบตาด้วยซ้ำพระเอกก็โทรแจ้งเรื่องนี้กับตำรวจอีกฝ่ายขอทราบที่อยู่แต่พระเอกกลับบอกไม่ได้ตำรวจก็คิดว่าพระเอกโทรมาก่อกวนจึงตัดสายทิ้งไปตอนนั้นพวกจองซุกก็โทรมาพระเอกบอกว่าเขายอมทำทุกอย่างแค่อย่าทำร้ายเธอทั้งสองจองซุกบอกว่าฉลาดมากและมันก็บอกสิ่งที่พระเอกต้องทำนั่นคือส่งของให้คนคนหนึ่งซึ่งพวกสองพี่น้องเนี่ยก็แอบสะกดรอยตามพระเอกอยู่มันซุกเอ่ยขึ้นว่าเขาก็ดูไม่เลวพระเอกไปรับของตามที่จองซุกบอกซึ่งมันให้เขาไปส่งให้กับโอเมียงกิวที่สนามกอล์ฟแล้ว3 ทุ่มมาหาเขาที่ร้านติ่มซำจะคืนเด็กที่นั่นพระเอกก็เปิดดูของที่ซ่อนอยู่ในกล่องของเล่นซึ่งเป็นยาถุงหนึ่งขณะนั้นนักสืบนอก็ได้รับแจ้งจากใครบางคนว่ามีการส่งมอบสินค้ากันในสนามกอล์ฟพระเอกไปถึงที่นั่นก่อนลงจากรถเขาก็ซ่อนมีดไว้ในขากางเกงพอได้พบกับโดเมียงกิวพระเอกก็มอบของให้และบอกทันทีว่าเขาทำตามสัญญาแล้วคืนเด็กมาพวกเมียงกิวเนี่ยก็งงว่าพูดบ้าอะไรวะไม่นานมันซุกก็โทรมาเป็นเวลาเดียวกันที่ตำรวจบุกมาที่นี่แท้จริงแล้วมันซุกมันหักหลังโอเมียงกิวโดยให้พระเอกไปส่งของและโทรแจ้งตำรวจโอเมียงกิวเดือดจัดมันซุกก็บอกว่าเสือกตบหัวกูดีนักต่อให้เลียอัยการเท่าไหร่อย่างต่ำก็น่าจะติดสัก20 ปีถ้าอยากจะรอดให้รีบหนีไปซะโอเมียงกิวกำถุงแป้งและโยนใส่พระเอกกาดเข้ากดพระเอกไว้โอเมียงกิวก็สั่งว่าส่งมันให้ตำรวจซะพระเอกถูกโยนลงมาจากตึกดีที่ตรงนั้นมีตาข่ายครับโอเมียงกิวกำลังจะไปที่รถพระเอกที่ได้สติพอดีเขาใช้มีดกรีดที่ตาข่ายและจะขวางมันไว้โอเมียงกิวจะขับหนีพระเอกจึงขึ้นรถแถวนั้นและขับมาชนหยุดมันไว้แต่สุดท้ายโอเมียงกิวก็ยังวิ่งหนีไปจนได้พระเอกจะวิ่งตามแต่เขาก็ต้องช็อกเมื่อเห็นบางอย่างที่อยู่หลังรถซึ่งพวกตำรวจเนี่ยก็กรูกันมาจับพระเอกไว้แต่ก็ต้องตกใจเช่นกันหลังรถคือศพของโฮจุงแม่ของโซมีที่ร่างเปลือยเปล่าทุกคนที่เห็นก็ช็อกฉากตัดมาโรงพักพระเอกและผู้ต้องสงสัยก็ถูกจับไปตรวจฉี่ซึ่งแผ่นหลังเขานั้นก็เต็มไปด้วยรอยแผลจากการต่อสู้นักสืบปาร์คได้บอกผู้กองคิมเรื่องประวัติพระเอกซึ่งไม่มีประวัติตั้งแต่ปี1998ถึงปี2006ไม่มีความเกี่ยวโยงกับโอเมียงกิวผู้กองสั่งหาความเชื่อมโยงมาให้ได้นี่เป็นคดีฆาตกรรมนะซึ่งเขาที่ค้นห้องโฮจงอยู่เนี่ยก็เจอกระดาษที่เธอนำไปจำนำกับพระเอกเวลาเดียวกันนักสืบปาร์คก็สอบปากคำพระเอกโดยคิดว่าเขาฆ่าโฮจุงและเอายาไปขายพระเอกก็เอาแต่เงียบเขามองดูการ์ดของโซมีอัศวินในความมืดที่หนีออกจากปราสาทบาลอนและหายตัวไปในความมืดพระเอกก็เหมือนจะทำแบบนั้นตอนพักกินข้าวเนี่ยพระเอกบอกว่าเขาถนัดมือซ้ายน่ะนักสืบปาร์คก็หัวเราะที่พระเอกยอมพูดแล้วและไขกุญแจให้โดยไม่คิดอะไรมากเวลาเดียวกันผู้กองคิมที่อยู่ห้องพระเอกก็เจอเพียงศพแบร์ก่อนจะโทรหานักสืบปาร์คแต่ที่โรงพักก็เละเป็นที่เรียบร้อยนักสืบปาร์คหมดสติพระเอกหายตัวไปมีเพียงชายแว่นที่ถูกสอบปากคำด้วยกันเขาก็บอกผู้กองถึงสภาพของที่นี่อีกด้านหนึ่งนำซองแฟนของโฮจุงที่ตายไปก่อนจะเดินกลับห้องนั้นคุณนายคนหนึ่งก็ขอให้ดูทะเบียนรถตู้ว่าใช่ของลูกเธอหรือเปล่านำซองก็ช่วยดูให้โดยไม่คิดอะไรมากเสี่ยววิคนในรถก็ฟาดเขาจากด้านหลังจับตัวเขาขึ้นรถไปและมอบตัวโซมีให้กับคุณนายคุณนายจุดบุหรี่บอกโซมีว่าไปหาแม่กันแล้วคุณนายก็พาเธอไปรวมกับเด็กคนอื่นด้านพระเอกที่หนีออกมาเขาไปเอามือถือที่คุยกับจองซุกในถังขยะขณะที่ผู้กองคิมก็ดูกล้องวงจรปิดที่พระเอกจัดการตำรวจโดยใช้เวลาเพียง45 นาทีตำรวจ6 คนหมอบบาดเจ็บหนักนักสืบนอเนี่ยก็พูดไม่หยุดว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครกันแน่ซึ่งรหัสล็อกประวัติพระเอกเนี่ยคือ001
นั่นคือหน่วยข่าวกรองของกองทัพพวกเขาจึงคิดแผนโดยจะส่งข้อความในนามของพระเอกไปถึงทำเนียบขาวบอกว่าจะฆ่าคุณแล้วพวกเขาจะขอให้เราสืบสวนเรื่องพระเอกอีกด้านหนึ่งจองซุกก็สอบปากคำนำซองว่าใครอยู่เบื้องหลังในการขโมยยาแต่นำซองก็เอาแต่แก้ต่างเซี่ยววิมันซุกมาจากด้านหลังจับขวานในมือของจองซุกฆ่านำซองทันทีส่วนในด้านของโอเมียงกิวพวกเขาได้ส่งแรมไปจัดการแล้วและตอนนั้นแรมก็ฆ่ากาดโอเมียงกิวจนเหลือแค่เขาคนเดียวโอเมียงกิวพยายามบอกว่าถ้าปล่อยเขาไปเราจะไปรวยด้วยกันแรมฆ่าโอเมียงกิวด้วยมีดตอนนั้นผู้กองคิมก็พบว่าโซมีคือลูกสาวของโฮจุงและสนิทกับพระเอกมากผู้กองก็วิเคราะห์ว่าพระเอกไม่น่าจะฆ่าโฮจุงและตอนนี้พวกเขาก็ได้ประวัติพระเอกมาแล้วครับจากทำเนียบขาวเวลาเดียวกันพระเอกก็ไปที่ร้านขายมือถือเพื่อหาที่อยู่พวกจองซุกโดยพระเอกนั้นเขาคือหน่วยสืบราชการลับของทหารหรือ UDU เข้าร่วม งานตั้งแต่ปี98ถึงปี2006แถมยังเป็นที่ปรึกษาหน่วยศิลปะป้องกันตัวได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติถึง2ครั้งมีประวัติดีมากเชี่ยวชาญการปฏิบัติการลับระหว่างประเทศพระเอกได้รับการฝึกให้เป็นหน่วยพิเศษที่เป็นความลับเป็นการฝึกที่โหดมากแต่พอเกิดเรื่องเมื่อปี2006ที่เขาถูกยิงประวัติราชการของเขานั้นก็จบลงตรงนั้นและในวันเดียวกันภรรยาของเขาคิมยอนซูก็ได้ตายในที่เกิดเหตุด้านพระเอกเขาบุกไปถึงร้านขายมือถือถามว่าใครซื้อเครื่องนี้ไปถ้าไม่อยากตายก็จงบอกมาดีๆทางร้านเนี่ยอยากจะลองของครับพระเอกเลยจัดให้พริบตาเดียวก็ซัดกาดหมอบเจ้าของร้านรีบมอบบัตรของคนที่ซื้อมือถือเครื่องนี้เวลาเดียวกันพวกตำรวจก็ได้เบาะแสพระเอกมาแล้วพวกเขามาที่ร้านขายมือถือเจ้าของร้านก็บอกว่าพระเอกขโมยรถและเพิ่งขับออกไปซึ่งพระเอกเนี่ยเขาไปที่ผับโชว์บัตรของพวกจองซุกระหว่างลงลิฟต์เขาก็ได้เจอกับมันซุกซึ่งอีกฝ่ายเห็นพระเอกก็ดูกลัวมากๆมันซุกโทรบอกน้องชายด้วยกราบอุปมาว่ามีงานมาแล้วพระเอกตามจนเจอโดชิในห้องน้ำซึ่งมันเนี่ยก็กลัวมากโดชิจับมีดออกมาแต่พริบตาเดียวพระเอกก็จับมีดแทงไหล่ของมันถามหาโซมีแกขายเธอให้ใครโดชิไม่ยอมบอกง่ายๆพระเอกกดมีดแรงขึ้นเรื่อยๆโดชิกำลังจะยอมบอกแต่แรมก็โผล่มาซะก่อนและก็ยิงฆ่าโดชิพระเอกหลบเข้าไปในห้องน้ำแรมรัวปืนใส่ไม่ยั้งก่อนที่ทั้งสองจะได้บวกกันมือเปล่าผลัดกันโจมตีซึ่งสูสีกินกันไม่ลงจนแรมเนี่ยหยิบปืนมายิงพระเอกจึงต้องกระโดดหลบและออกจากที่นั่นพวกเขาได้เผชิญหน้ากันในผับอีกครั้งยืนห่างกันราว5เมตรท่ามกลางผู้คนเต็มห้องแรมยกนิ้วทำท่ายิงอีกฝ่ายพระเอกก็ทำหน้าโกรธพวกเขานำอาวุธออกมาและกำลังจะเข้าสู้แต่มันซุกก็ได้มาหยุดแรมไว้พระเอกเห็นหน้าก็ตกใจนิดๆเพราะว่ามันซุกคือชายที่เขาเจอในลิฟต์มันซุกก็ทิ้งมือถือลงพื้นก่อนจะพาแรมออกไปพระเอกวิ่งหยิบมือถือรีบตามพวกมันออกมาซึ่งผู้กองเนี่ยก็เห็นเข้าพอดีพระเอกมาถึงถนนแต่พวกมันซุกก็ขับรถออกไปแล้วพร้อมทำท่าให้โทรมาพระเอกขโมยรถคนแถวนั้นขับตามพวกมันทันทีผู้กองยิงไล่หลังมาแต่ก็หยุดพระเอกไม่ได้ไม่นานมันซุกก็โทรมาเขายอมรับว่าพระเอกมีฝีมือพระเอกก็ถามว่าจะขายโซมีกันหรือมันซุกจึงบอกว่าเธอยังเด็กราคาดีซะด้วยพระเอกบอกมันซุกว่าพวกแกมีชีวิตอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้แต่ฉันอยู่เพื่อวันนี้ฉันจะแสดงให้ดูว่าการใช้ชีวิตอยู่เพื่อวันนี้มันเป็นยังไงก่อนจะตัดสายไปซึ่งพระเอกเนี่ยถูกแรมยิงท้องตอนสู้กันในห้องน้ำครับเขาจึงฝืนตัวเองขับไปหาเพื่อนเก่าดันเซียวตอนเป็นหน่วยพิเศษด้วยกันดันเซียวพาเอากระสุนออกพระเอกสลบเพราะความเจ็บปวดแถมมีไข้ขึ้นสูงดันเซียวให้เขานอนพักซึ่งตอนปี2006ระหว่างที่พระเอกกำลังซื้อของซึ่งยอนซูรออยู่ในรถถนนฝั่งตรงข้ามมีคนโทรมาหาพระเอกและไม่นานนักรถคันหนึ่งก็ได้พุ่งชนยอนซูอย่างจังพระเอกเห็นเต็ม2ตาเขานิ่งช็อกและไม่นานนักฆ่าคนหนึ่งก็โผล่มาแล้วรัวปืนใส่พระเอกมันกำลังจะยิงปลิดชีพแต่ถูกตำรวจยิงฆ่าซะก่อนพวกเขารีบไปดูพระเอกซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยก็เอาแต่มองที่รถและก็เห็นเลือดไหลออกมาพระเอกเสียใจที่สุดในชีวิตและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของชีวิตชาแต่ชิกหรือพระเอกของเรากลับมาปัจจุบันหลังจากที่นอนพักพระเอกก็รู้สึกตัวและคำแรกที่เขาเอ่ยขึ้นก็คือต้องการปืนขอแบบกระสุนเกิน10นัดด้วยฉากตัดมาพวกผู้กองก็ได้รูปของโซมีที่ไปถอนเงิน8ล้านเวลาเดียวกันพระเอกก็ตัดผมจับปืนที่เพื่อนมอบให้เขากำลังจะออกตามหาโซมีแต่ตอนนั้นผู้กองคิมเนี่ยก็โทรมาซะก่อนเขาบอกว่าโซมียังไม่ตายเธอเพิ่งถอนเงินที่ตู้เมื่อวานนี้พระเอกต้องบอกที่รู้มาให้หมดถ้าอยากเจอเด็กสาวพระเอกก็บอกไปตามตรงว่าพวกมันซุกจองซุกให้เขาเอาของไปส่งโดเมียงกิวแล้วพวกมันฆ่าแม่โซมีที่เขารู้ก็แค่นี้ก่อนจะตัดสายไปด้านโซมีที่อยู่กับเหล่าเด็กๆและแรมที่นั่งเฝ้า
อยู่ซึ่งที่หน้าผากของเขาเนี่ยก็มีแผลโซมีก็เอาพลาสเตอร์มาปิดให้จนแรมเองก็ตกใจตอนนั้นคุณนายก็พาเด็กคนหนึ่งออกไปโดยบอกทุกคนว่าเธอคนนี้ได้กลับบ้านถ้าทำตัวดีก็จะได้กลับบ้านแบบเธอด้านพระเอกเขาอยู่หน้าตู้คีบของเล่นซึ่งก็มีกล่องรถที่พวกมันซุกใส่ยาตอนให้พระเอกไปส่งของขณะที่ผู้กองพวกเขาได้มาดักจับตัวชิกชายคนหนึ่งที่เป็นลูกน้องของมันซุกที่แกล้งว่าตัวเองพิการผู้กองจับไม้ค้ำของมันฟาดลงซึ่งก็มียาซ่อนอยู่ในนั้นผู้กองให้โดชิกดูรูปโซมีอีกฝ่ายก็ยอมเล่าทุกอย่างโดยบอกว่ามันซุกจะใช้เด็กเป็นคนส่งของเพราะทั้งปลอดภัยและประหยัดกว่าเยอะซึ่งพระเอกก็แอบตามดูเด็กคนหนึ่งอยู่แต่ตำรวจตรงนั้นก็เห็นพระเอกดูมีพิรุธก็เลยเดินตามเขาไปซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยกำลังจะพ้นสายตาพระเอกเลยต้องวิ่งตามตำรวจเห็นก็วิ่งไล่ซึ่งก็มีรถตู้คันหนึ่งได้มารับเด็กคนนั้นพอพระเอกจะเดินออกมาตำรวจก็มาดักหน้าพระเอกจึงไม่มีทางเลือกโดยการเข้าซัดหน้าและบวกกับตำรวจครู่หนึ่งก่อนที่จะกระโดดทะลุหน้าต่างขโมยรถตำรวจและขับตามรถตู้ไปเขาขับตามจนมืดที่นั่นคือร้านของคุณนายด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรพระเอกเอาไฟส่องจนเจอบันไดชั้นใต้ดินเขาลงไปก็เจอเหล่าเด็กและจองซุกซึ่งพระเอกก็จำหน้ามันได้ตอนที่เจอหน้าผับพอพระเอกค้นไปเรื่อยๆเขาก็เจอพวกเด็กที่อยู่กับชายคนหนึ่งทว่าไม่มีโซมีพระเอกส่งสัญญาณบอกเด็กให้ออกห่างจากชายคนนั้นก่อนที่เสี้ยววิพระเอกยิงฆ่าชายคนคุมพวกจองซุกได้ยินเนี่ยก็จะรีบไปดูพระเอกยิงฆ่ากาดและยิงขาจองซุกก่อนที่จะจับมันทุ่มไปหลายทีขึ้นเหยียบหลังมันและก็หัวมันก่อนที่จะจ้องหน้าแบบที่พร้อมจะกินเลือดกินเนื้อพระเอกโทรบอกมันซุกพี่ชายจองซุกว่าน้องชายมันอยู่กับเขาโดยยิงขาจองซุกเพื่อให้อีกฝ่ายได้ยินเสียงพระเอกจะไม่พูดซ้ำสองส่งตัวโซมีมาซะแต่มันซุกมันก็เอ่ยว่าแกไม่รู้หรอกกำลังเล่นกับใครพระเอกยิงขาจองซุกอีกนัดก่อนจะตัดสายไปมันซุกเนี่ยก็สั่งลูกน้องให้เอาดวงตาของเด็กสาวนั่นออกมาได้พระเอกทำระเบิดเวลาประเดี๋ยวเปิดถังแก๊สเขาบอกจองซุกว่าสิ่งที่แกทำกับเด็กเนี่ยเคยรู้สึกผิดสักครั้งไหมจองซุกก็ขู่ว่าถ้าเขาตายพระเอกจะไม่ได้เจอโซมีแต่สำหรับพระเอกแล้วเนี่ยต่อให้ได้ตัวโซมีเขาก็จะฆ่าพวกจองซุกอยู่ดีพระเอกเจาะถุงที่ถ่วงน้ำหนักตะเกียงก่อนจะโทรหาผู้กองไม่นานนักตะเกียงก็ตกลงพื้นจองซุกโดนระเบิดตายซึ่งผู้กองก็ได้ยินเสียงจากมือถือที่พระเอกโทรด้านโซมีเธออยู่บนรถกับชายผ่าตัดและก็แรมโซมีถามหาแม่ชายผ่าตัดก็ได้บอกไปว่าแม่เธอตายไปแล้วพวกผู้กองเนี่ยก็บุกมาที่ร้านของคุณนายและก็ช่วยเด็กไว้ได้เป็นเวลาเดียวกันที่พระเอกนั้นได้โซโล่เดี่ยวบุกไปหาพวกมันซุกซึ่งก็มีการ์ดราว10คนที่ยืนรอเขาอยู่แรมเองก็มาอยู่ที่นี่แล้วการ์ดบางคนเนี่ยก็เอ่ยขึ้นหัวใจกล้ามากที่มาคนเดียวพระเอกบอกมันซุกว่าส่งโซมีมาก่อนแล้วเขาจะมอบจองซุกให้มันซุกจึงไหลกระบอกที่มีดวงตาโซมีไปให้พระเอกพระเอกมือสั่นและร้องไห้มันซุกมันก็บอกว่าแกไม่รู้ว่าเล่นกับใครอยู่ทีนี้ส่งจองซุกมาได้แล้วพระเอกถามมันซุกอย่างสงบว่าแกมีฟันทองกี่เล่มยกเว้นฟันทองของแกนอกนั้นฉันเคี้ยวหมดเสี้ยววิพระเอกชักปืนยิงกาดสองฝ่ายก็เปิดฉากบวกกันทันทีแรมก็ชักปืนมายิงพระเอกยิงฉลับแขนแรมส่วนไอ้มันซุกก็จะหนีไปพระเอกม้วนตัวยิงใส่มันซุกแต่มันยังรอดไปได้แรมยิงปะทะกับพระเอกทั้งซ้อมหลบหลังรูปปั้นและเข้าสู้กับกาดโดยใช้มีดฆ่าพวกมันกาซีคนผลัดจังหวะเข้ารุมแต่ต้องบอกตามตรงว่าฝีมือพระเอกโคตรโหดแม้จะถูกฟาดขาบ้างแต่ก็หักกระดูกพวกมันทั้งหลบและใช้มีดฟันจัดการอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วน้ำแดงกระฉูดเป็นว่าเล่นซึ่งแรมเนี่ยก็จ่อปืนใส่อยู่แต่คิดอีกทีเขาก็ไม่อยากจะยิงเท่าไหร่เพราะว่าก็อยากที่จะวัดฝีมือกับพระเอกเหมือนกันพระเอกไล่ฆ่ากาดไปทีละคนใช้เวลาไม่นานแกก็เก็บเรียบทั้งหมดกาด10กว่าคนนอนกองจมกองเลือดพระเอกเดินอย่างสโลว์จะไปหยิบกระบอกตาโซมีแต่เสี้ยววิแรมก็ยิงมันแตกซะก่อนเพื่อยั่วโมโหพระเอกให้มาสู้แบบตัวต่อตัวพระเอกมองแรมอย่างไร้ความรู้สึกเวลาเดียวกันมันซุกเนี่ยก็กำลังขนเงินเพื่อจะหนีกลับมาที่พระเอกแรมถอดเสื้อด้านนอกดึงมีดออกมาจากด้านหลังจากนั้นทั้งสองก็ดวลกันแบบตัวต่อตัววัดกันอย่างสูสีช่วงแรกยังไม่มีใครได้แผลแต่ไม่นานนักพระเอกก็หักนิ้วแรมและเริ่มเหนือกว่าเรื่อยๆจนสุดท้ายพระเอกก็สามารถใช้มีดแทงเข้าที่หน้าอกอีกฝ่ายแรมพยายามเอามือดันไว้พระเอกจึงกัดมือแรมและแทงมีดจนมิดด้ามแรมตายลงไปในที่สุดพระเอกรีบไปหามันซุกซึ่งมันเนี่ยก็ได้ขับรถไปพอดีพระเอกเล็งและยิงยางรถมันอย่างแม่นยำมันซุกรีบโทรเรียกตำรวจและเตือนกลัวสุดๆพระเอกจะยิงฆ่ามันแต่รถกันกระสุนมันซุกเองก็ลืมไปก่อนที่จะท้าทายว่ายิงมาได้เลยพระเอกยืนต่อหน้ามันซุกเขากดยิงที่ตำแหน่งเดิมซ้ำๆจนกระจกกันกระสุนเป็นรูมันซุกเห็นก็จะหนีเสี้ยววิพระเอกยิงโดนแขนมันก่อนจะยิงเฮดช็อตอีกนัดจนมันตายคาที่หลังจากนั้นพ
พระเอกก็นึกถึงโซมีเขายืนใจลอยทำการเปลี่ยนกระสุนและนำมันจ่อใส่หัวตัวเองเขากำลังจะฆ่าตัวตายครับเพราะว่าอยู่ไปก็เท่านั้นโซมีก็ไม่อยู่แล้วทว่าเสี้ยววิก่อนที่เขาจะยิงเสียงสาวน้อยก็ดังขึ้นพระเอกนิ่งก่อนที่จะหันไปมองเป็นโซมีเธอยังไม่ตายครับโซมีถามขึ้นว่าคุณมาช่วยหนูหรอพระเอกดีใจจนพูดไม่ออกสาวน้อยโผล่ตัวเข้ากอดพระเอกน้ำตาซึมไม่นานนักพวกผู้กองเนี่ยก็มาที่เกิดเหตุและก็เห็นชายผ่าตัดที่ลูกตาหายไปทั้งสองข้างแท้จริงแล้วแรมได้ช่วยชีวิตโซมีไว้ด้านพระเอกเขาถูกจับนั่งอยู่ในรถผู้กองก็มองโซมีก่อนที่จะสั่งลูกน้องให้พาเธอไปนั่งกับพระเอกฉากตัดมาระหว่างที่นั่งรถนั้นพระเอกก็ขอร้องผู้กองพวกเขาไปที่ร้านค้าของลุงที่โซมีเคยขโมยของครับพระเอกนำอุปกรณ์การเรียนยัดใส่ในกระเป๋าและมอบให้กับโซมีก่อนที่จะกล่าวขอโทษที่เคยหันหลังให้เธอพระเอกยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกที่โซมีได้เห็นพระเอกบอกลาสาวน้อยว่าต่อจากนี้เธอคงต้องอยู่คนเดียวแล้วนะอยู่ได้ใช่ไหมสาวน้อยตอบว่าอยู่ได้ก่อนจากกันพระเอกพูดทั้งน้ำตาว่าขอแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นขอกอดเธอหน่อยได้ไหมทั้งสองได้เข้ากอดกันและที่นิ้วนางพระเอกนั้นยังมีรอยน้ำยาทาเล็บที่โซมีเคยทาให้พระเอกร้องไห้แล้วหนังก็ตัดจบที่ฉากนี้ครับด่วนปล้นสนั่นเมืองจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็จะเห็นคู่หูนักปล้นสติ๊กและบ๊อบบี้สองตัวเอกของเรื่องพวกเขาขับรถไปจอดที่ร้านอาหารตรงข้ามแบงค์สติ๊กเดินตรงไปที่ร้านส่วนบ๊อบบี้เดินเข้าแบงค์สติ๊กสั่งอาหาร2ที่ด้านบ๊อบบี้เขาเดินเข้ามาในแบงค์เพื่อสำรวจภายในว่ามีความเป็นไปได้มากแค่ไหนที่จะเข้าปล้นสติ๊กโทรหาบ๊อบบอกว่าแม็กกี้สาวเสิร์ฟของร้านเธอมารับออเดอร์4เที่ยวแล้วถ้าไม่สั่งนี่ทุเรศตายสติ๊กจึงสั่งแพนเค้กไปแต่บ๊อบบี้บอกว่าไม่เอาแต่สติ๊กก็ยังสั่งไปแล้วไม่นานบ๊อบบี้ก็มาที่ร้านและขอยกเลิกทุกอย่างที่สติ๊กสั่งเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสติ๊กบอกทันทีว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งสองเถียงกันไปมาแต่สุดท้ายบ๊อบบี้ขอสั่งขนมปังหวานสติ๊กลิวตาให้แม็กกี้บอกว่านั่นให้คุณพกติดตัวไว้เผื่อคนคิดถึงผมไงบ๊อบบี้เอ่ยขึ้นว่าทำไมต้องทำงั้นด้วยลิวตาให้สาวเสิร์ฟสติ๊กบอกว่าสาวเสิร์ฟปลื้มฉันบ๊อบสวนทันทีไม่มีใครปลื้มนายอ่ะสติ๊กนิ่งก่อนที่จะถามเรื่องแบงค์บ๊อบบี้บอกทันทีว่าแบงค์นี้เงียบมากๆสติ๊กยิ้มเพราะว่าเขาคาดการไว้แล้วว่าสามารถปล้นได้ทั้งหมด2คนเดินเข้ามาในร้านบ๊อบจึงเปลี่ยนมาสั่งโดนัทใส่ถุงกลับบ้านก่อนที่จะบอกสติ๊กได้เวลาลงมือแล้วสติ๊กขอไปฉี่แป๊บหนึ่งเขาทักทายตำรวจแม็กกี้เอาอาหารมาเสิร์ฟบ๊อบกล่าวขอโทษแทนสติ๊กเขาไม่ค่อยปกตินะแม็กกี้บอกว่าเขาไม่ได้แย่หรอกบ๊อบยืนกลานเขาแย่มากเวลาเดียวกันสติ๊กก็ทำการจุดไฟแช็กใส่เพดานทำให้มีเสียงไซเรนดังขึ้นแม็กกี้ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บ๊อบไม่แปลกใจก่อนที่จะมองนาฬิกาแม็กกี้ขอเชิญทุกคนออกจากร้านเพื่อความปลอดภัยสติ๊กเดินออกมาบอกแม็กกี้ออกไปก่อนที่จะโยนไฟแช็กใส่เตาในร้านบ๊อบหยิบเงินจ่ายค่าโดนัทเพิ่มทิปไป 15% สติ๊กบอกทันทีว่าอย่างน้อยก็ต้อง30พวกเขาเถียงกันแม้กระทั่งเรื่องทิปบ๊อบจึงจ่ายเพิ่มเป็น30แต่พอเดินออกมาเนี่ยเขาก็แอบหยิบคืนไม่นานร้านโดนัทก็ระเบิดพวกบ๊อบบี้ขึ้นรถและนี่คือปฐมบทเริ่มต้นของ Two Guns ด่วนปล้นสนั่นเมืองหนังสุดมันที่ผมนั้นกำลังจะสปอยครับ1สัปดาห์ก่อนหน้าโซโนล่าเม็กซิโกพวกบ๊อบมาหาใครบางคนบ๊อบบอกให้สติ๊กไปหาอะไรกินก่อนสติ๊กยืนกลานจะเข้าไปด้วยแต่บ๊อบไม่ให้ไปบ๊อบเข้าไปหาชายกลุ่มหนึ่งที่นั่งอยู่ซึ่งก็มีศีรษะของโตโร่ลูกน้องของพวกมันที่เพิ่งถูกฆ่าไปบ๊อบไปหาหัวหน้าแก๊งปาปี้เขาพูดถึงโตโร่ที่ตายไปเพราะว่ามันเม้มเงินบ๊อบส่งกระเป๋าให้อีกฝ่ายเป็นพาสปอร์ตปลอมปาปี้ส่งเงินสดให้ 100,000 แต่ที่ตกลงกันไว้บ๊อบเขาต้องการโคเคนปาปี้บอกให้ไปซื้อเองซิบ๊อบเนี่ยไม่โอเคครับเพราะว่าเขาตกลงกับเพื่อนไว้แล้วว่าจะเอาโคเคนไปให้ปาปี้จึงขอยกเลิกถ้าไม่ตกลงก็เอาพาสปอร์ตคืนไปสุดท้ายบ๊อบก็คืนเงินไปถ้าหาโคเคนได้เมื่อไหร่ก็ติดต่อมาแล้วกันและนอกตอนนั้นสติ๊กเนี่ยก็ด่ากาดของปาปี้ที่ทำการยิงปืนแข่งกันแต่เป้าดันเป็นไก่น้อยที่ไม่มีทางสู้พี่สติ๊กของเราเนี่ยถึงกับขึ้นยับพวกบ๊อบเดินมาเห็นพอดีปาปี้ก็บอกว่าเด็กนายเนี่ยมันหมาบ้านี่หว่าสติ๊กเดินไปหากาดคนหนึ่งกล่าวว่าเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมที่บอกว่าโลกนี้มีแม่รักนายคนเดียวแต่ไม่ใช่แกว่ะเพราะว่าแกมันหน้าแย่กว่าตูดลิงซะอีกก่อนที่บ๊อบจะเดินมาบอกสติ๊กมองไปยังกระเป๋าหัวโตโร่อยู่ในนั้นสติ๊กตกใจมากเพราะว่านี่มันผิดแผนบ๊อบจึงห้ามไว้บอกว่าเราไปกันดีกว่าแต่ว่าหม่อมถนัดแดกก็ได้พูดยั่วพี่สติ๊กเขาจึงหยิบปืนขึ้นมายิงไก่น้อยไป1ชุดทำให้ได้เห็นว่าฝีมือเขาโคตรฉกาจยิงแม่นราวจับวางครับสติ๊กจับปืนยัดไข่กาดเตะหมวกใส่หม่อมถนัดแดกก่อนที่จะเดินออกมาบ๊อบเอ่ยชมเพื่อนซีว่ายิงแม่นนะสติ๊กตอบกลับ Thank you หลายระหว่างนั่งรถเนี่ยส
ติกเกอร์ใหญ่ขึ้นว่าโตโร่ไม่เคยทำอะไรใครท้ายจริงแล้วโตโร่คือเพื่อนพวกเขาครับสติกบอกว่าเราน่าจะปล้นเงินไอ้บ้าปาปี้นั่นอย่างน้อยก็น่าจะได้สัก3ล้านน่ะบ๊อบบอกทันทีว่าถ้าปาปี้รู้ว่าเราพูดคุยเรื่องนี้เนี่ยหัวเรา2คนได้ไปอยู่ในกระเป๋าแน่สติกบอกว่ากระเป๋าใส่หัวเราไม่พอหรอกโตโร่คือเพื่อนเราบ๊อบถามว่าแล้วไงสติกเอ่ยขึ้นอย่างแปลกใจว่าแล้วถ้าเป็นหัวเขาอยู่ในนั้นล่ะจะไม่แก้แค้นกันหรอบ๊อบตอบอย่างไม่คิดแน่นอนสติกนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยถ้าบ๊อบถูกมันฆ่าเขาจะแก้แค้นแน่จรรยาบรรณเขามีอยู่บ๊อบบอกทันทีว่ามี2ข้อ1มีอะไรก็ทำไป2เขาไม่เคยมีพวกสติกทำหน้าเซ็งพวกเขาโชว์บัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอีกฝ่ายถามขึ้นว่ามาเม็กซิโกทำไมบ๊อบบอกทันทีว่าล่านกกระทาแต่แล้วตอนนั้นตำรวจก็กรูกันมาล้อมพวกเขาไว้พวกเขาถูกจับไปสอบปากคำรับโดยเจสหัวหน้าปปส.แต่ว่าบ๊อบเนี่ยก็เอาแต่พูดว่าขอทนายขอทนายด้านสติกที่โดนสอบโดยเดฟสาวสวยคนหนึ่งแต่พี่แกเนี่ยก็เอาแต่หลิวตาโปรยเสน่ห์ใส่เธอไม่หยุดจนเดฟต้องขอตัวออกมาสติกบอกการที่เฝ้าอยู่ว่าเธอจำขนาดนี้ห้ามใจยังไงไหวเนี่ยด้านบ๊อบเมื่อชายสอบสวนเดินออกไปเหลือแค่เจสหัวหน้าหน่วยบ๊อบเนี่ยก็เผยตัวจริงออกมาครับท้ายจริงแล้วเขาขึ้นหน่วยปปส.ทำงานร่วมกับเจสบ๊อบบอกว่าปาปี้ไม่มีโคเคนไม่นานเดฟก็เดินเข้ามาบอกบ๊อบว่าสติกเพื่อนซีคุณเนี่ยสุดๆเลยนะบ๊อบถามทันทีว่ามันหลิวตาใส่คุณใช่ไหมเดฟถามว่ารู้ได้ยังไงอ่ะเจสบอกว่าบ๊อบไม่ได้โคเคนมาเดฟเนี่ยก็ถามว่าเป็นไปได้ยังไงบ๊อบบี้ก็อธิบายอีกรอบว่าปาปี้มันจ่ายเป็นเงินสดเจสถามถึงโตโร่ที่บ๊อบเคยบอกว่าจะกล่อมให้แปลพักบ๊อบบอกทันทีว่าที่จริงก็เกือบสำเร็จแล้วเจสเนี่ยจึงได้เอ่ยขึ้นตามตรงครับว่าเขาไม่รู้ว่าบ๊อบเป็นยังไงตอนนี้บ๊อบใจอ่อนเกินไปจมกับงานสายลับนี้มานานบ๊อบจึงเอ่ยขึ้นว่าหมายความว่ายังไงเจสบอกว่าเขาไม่นิยมไปงานศพลูกน้องบ๊อบบอกทันทีว่างั้นอย่ามาครับบอสผมจมอยู่กับงานนี้มา3ปีถูกอยู่กับพวกสวะจนไต่เต้าไปถึงปาปี้คุณจะถอดผมตอนนี้ไม่ได้ยังก่อนสุดท้ายเจสเนี่ยให้เวลาอีกแค่2อาทิตย์ถ้ายังกล่อมโตโร่ไม่ได้ก็เตรียมถอนตัวซึ่งบ๊อบก็ไม่ได้บอกว่าโตโร่เนี่ยถูกฆ่าไปแล้วครับบ๊อบมองไปยังแหวนที่เดฟกำลังจับอยู่ทั้งสองไปต่อกันที่โรงแรมซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยพวกเขาเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าบ๊อบทิ้งเธอไปซึ่งเจสไม่เคยรู้เรื่องนี้บ๊อบบอกความจริงกับเธอว่าโตโร่ตายแล้วถูกปาปี้ฆ่าเดฟบอกทันทีว่าถ้าเจสรู้ได้ถอดบ๊อบแน่แต่บ๊อบบอกว่าไม่ถ้าเดฟไม่บอกและยอมให้บ๊อบปล้นแบงค์เทสคูเซสที่ปาปี้ซุกเงินอยู่ในนั้นเป็นไอเดียของสติ๊กปาปี้เลี่ยงภาษีไหนจะซ่องโจรอีกเดฟถามถึงสติ๊กแล้วจะยังไงกับเขาบ๊อบบอกทันทีว่าเขาก็แค่หางแถวถ้าจับเขาหน้าธนาคารอย่างต่ำก็น่าจะติดสัก20ปีเดฟเนี่ยก็ได้โล่ส่วนบ๊อบก็ได้ตัวปาปี้เดฟก็ถามขึ้นว่าบ๊อบเคยรักเธอจริงๆไหมหรือแค่ผลประโยชน์บ๊อบบอกว่าตอนแรกก็กะจะรักจริงๆฉากตัดมาบ๊อบไปหาสติ๊กบอกเรื่องที่จะปล้นแบงค์แน่นอนว่าสติ๊กเอาด้วยครับแต่เขาเนี่ยก็เอ่ยขึ้นว่าตอนโดนยึดรถที่พรมแดนพวกตำรวจเชื่อแน่ว่าเรามีโคเคนบ๊อบก็นิ่งไปก่อนที่จะเอ่ยว่านายตั้งใจจะพูดอะไรกันแน่สติ๊กถือปืนในมือถามขึ้นตามตรงเขาสงสัยว่าบ๊อบคิดที่จะหักหลังบ๊อบเอ่ยขึ้นทันทีว่าอยากโดนหรือเปล่าล่ะสติ๊กบอกว่าเขาทำงานกับบ๊อบมา10เดือนไม่แน่บ๊อบอาจเคยคิดหักหลังเขาทั้งสองนิ่งมองหน้ากันก่อนที่สติ๊กจะยิ้มออกมาและบอกว่าหน้าชาไปเลยสิฉันเห็นตาซ้ายนายกระตุกบ๊อบบอกว่าหลิวตาเว้ยมันที่นายชอบทำไงพวกเขาไปยังบ้านปาปี้เห็นลูกของปาปี้ที่เล่นบอลอยู่ปาปี้เนี่ยจะมาที่นี่ทุกอาทิตย์อยู่กับเมียน้อยและก็ให้ลูกน้องเอาเงินไปฝากไว้ที่แบงค์เทสคูเซตพวกสติ๊กขับตามกาดปาปี้ไปจนไปถึงแบงค์ที่อยู่ตรงข้ามกับร้านโดนัทและจากนี้ไปเนี่ยก็เป็นไปตามตอนต้นเรื่องรับที่พวกเขามาที่ร้านนี้สติ๊กเข้าไปในร้านบ๊อบไปสำรวจแบงค์ก่อนที่พวกเขาจะเผาร้านโดนัทเย็นวันนั้นบ๊อบก็ไปบอกแผนกับเดฟว่าบ่ายสามพรุ่งนี้สติ๊กจะเข้าปล้นแบงค์เขาจะปล้นแน่ไม่ว่าจะมีบ๊อบหรือไม่แต่ถ้าต้องการตัวปาปี้บ๊อบก็ต้องลุยด้วยบ่าย 3:05 นาทีให้เดฟนำกำลังไปดักพวกบ๊อบอย่ายิงเขาล่ะแม้ว่าจะอยากอีกด้านหนึ่งสติ๊กที่อยู่ในรถไม่นานก็มีชายในชุดทหารเดินมาขอดูบัตรสติ๊กโชว์นิ้วกลางให้ก่อนที่ทั้งคู่จะเข้ากอดกันแท้จริงแล้วเนี่ยสติ๊กเขาคือนางวิกโยธินที่ปลอมตัวมาเช่นกันสติ๊กและบ๊อบทั้งสองต่างไม่รู้ว่าตัวจริงของอีกฝ่ายคือใครครับและนี่คือควินผู้บัญชาการของสติ๊กเขาก็มอบอาวุธให้อีกฝ่ายและบอกว่าในพลปลื้มสติ๊กมากที่เสี่ยงชีวิตกับงานสติ๊กบอกว่าเขาแค่ทำงานเต็มที่เพื่อกองทัพเรือเขาอยากกลับใจจะขาดแล้วควินบอกว่าเมื่อได้3ล้านพวกเขาจะบุกเข้าไปสู้กับปาปี้และพวกขายยารายอื่นทั้งงั้นอย่าพลาดเด็ดขาดและคืนนั้น2เสือก็เตรียมพร้อมในแบบฉบับของตนบ๊อบใส่กรอบฟันปลอมสติ๊กเตรียมอุปกรณ์
ฉากตัดมาที่ธนาคารเทสกูเซสอีก10นาทีก่อนถึงบ่าย3พวกสติ๊กขับรถมาถึงก็สวมหน้ากากก่อนที่จะบุกปล้นทันที2คนจ่อปืนสั่งเจ้าหน้าที่ทำตามแล้วพวกเขาจะไม่ทำอะไรบ๊อบพาตำรวจไปขังไว้ก่อนที่จะมายืนเฝ้าต้นทางสติ๊กเข้าไปในห้องเก็บเงินตอนนั้นเด็กทารกในนั้นก็ร้องเสียงดังบ๊อบก็เข้าไปปลอบหอมแก้มไป1ทีจนแม่เด็กงงสติ๊กระเบิดตู้เซฟซึ่งมันเยอะกว่าที่พวกเขาคาดการไว้มากครับบ๊อบบอกว่างั้นก็เอาไปหมดเลยพวกเขาขนเงินขึ้นรถบ๊อบให้สติ๊กออกไปก่อนเมื่อสติ๊กเดินออกไปเนี่ยบ๊อบก็บอกตำรวจว่าเอากุญแจนี้ไปปล่อยตำรวจและพาพวกเด็กไปอยู่ในที่ปลอดภัยไม่นานจะมีการยิงกันพวกเขาเนี่ยรีบออกมาบ๊อบหันมองกระจกหลังสติ๊กเนี่ยก็เริ่มสงสัยบ๊อบเล็กน้อยทว่าก็ไม่มีพวกเดฟตามที่บ๊อบวางแผนไว้พวกเขาขับไปที่ทะเลทรายทั้งสองก็สงสัยว่านี่มันเงินใครกันแน่ทำไมมันเยอะขนาดนี้สติ๊กเดินออกมาตอนนั้นบ๊อบเนี่ยก็ทำท่าจะหยิบปืนทว่าเซี่ยววีเป็นสติ๊กที่จ่อปืนใส่บ๊อบก่อนครับเขาบอกว่าที่จริงฉันชอบนายนะบ๊อบเนี่ยก็พูดคำเดียวกันแต่สติ๊กไม่เชื่อก่อนที่จะยิงไหล่บ๊อบอีกฝ่ายเนี่ยก็ตกใจไม่คิดว่าสติ๊กจะยิงเขาจริงๆครับบ๊อบร่วงลงสติ๊กก็กล่าวขอโทษกระทั่งได้เห็นตราที่บ๊อบถือในมือสติ๊กเนี่ยก็ตกใจมากที่บ๊อบเป็นปปส.สติ๊กรีบขึ้นรถและขับออกไปทันทีทิ้งบ๊อบไว้กลางทะเลทรายไม่นานนักเอิร์นจาก CIA ก็มาสอบปากคำคนเฝ้าธนาคารแท้จริงแล้วเนี่ยเงินทั้งหมดในนี้เป็นของเขาครับพอไม่ได้ความอะไรก็ไปถามร้านโดนัทที่อยู่ตรงข้ามซึ่งมีไฟไหม้เมื่อวานเอิร์นต้องสืบให้ได้ว่าใครเอาเงินเขาไปฉากตัดมาสติ๊กนำเงินมาให้ควินซึ่งพอนับเนี่ยก็ได้43ล้านครับสติ๊กบอกว่าบ๊อบคือปปส.ทว่าควินกลับดูไม่ตกใจเหมือนเขาจะรู้อยู่แล้วสติ๊กบอกว่าเขาทิ้งบ๊อบไว้กลางทะเลทรายเขาน่าจะตายทว่าควินไม่พอใจเพราะว่าเหตุผลที่เขาส่งสติ๊กไปทำงานเนี่ยก็เพื่อให้ฆ่าบ๊อบ CIA จะได้สาวมาไม่ถึงสติ๊กบอกทันทีว่าฉากหน้าเขาเนียนไม่มีใครสาวถึงเราแน่ควินสวนกลับไปว่ายศสติ๊กสูงไม่พอที่จะคิดอะไรแบบนี้สติ๊กก็นิ่งควินรีบสั่งทีมส่วนหนึ่งเอาเงินไปเก็บไว้ที่ฐานทัพที่เหลือตามไปหาศพบ๊อบเวลาเดียวกันบ๊อบยังไม่ตายครับและก็ได้ปล้นรถที่ผ่านทางมาก่อนที่จะขับเข้าเมืองเมื่อพวกสติ๊กมาถึงพวกเขาก็ไม่เจอศพควินเนี่ยทำท่าไม่โกรธสติ๊กก่อนที่จะหาจังหวะให้ลูกน้องจับตัวเขาทว่าสติ๊กก็ไหวตัวทันจากนั้นเขาก็ใช้สกิลความเทพทั้งการต่อสู้การยิงปืนและการเอาตัวรอดที่ฉกาจสติ๊กสามารถหนีพวกควินมาได้ซึ่งอีกฝ่ายก็โกรธมากด้านบ๊อบบี้เขาขับรถไปที่ร้านรักษาหมาเพื่อให้หมอรักษาแผลอีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมบอกให้ไปที่อื่นบ๊อบจึงขู่เขารู้ว่าหมอทำอะไรมาบ้างถ้าไม่ยอมทำแผลเขาเล่นงานแน่หมอจึงยอมช่วยเต็มที่จากนั้นบ๊อบเนี่ยก็ไปดักเจอเดฟและถามขึ้นทันทีว่าทำไมไม่ไปตามนัดแต่เดฟบอกว่าพวกเธอไปแล้วแต่พวกบ๊อบป้นเร็วเกินไปซึ่งเดฟเนี่ยกำลังจะไปหาฮาวีแฟนคนปัจจุบันบ๊อบเสนอให้ตามหาสติ๊กเราต้องหาเงินให้เจอเดฟตอบตกลงแต่ขอไปแก้ตัวกับฮาวีแล้วเรามาตามหากันก่อนไปบ๊อบเนี่ยขอให้เดฟลองหาข้อมูลแบล็กเกาท์ของสติ๊กว่าเขาเป็นใครกันแน่เวลาเดียวกันเอิร์นเนี่ยก็ตามรอยบ๊อบจนมาถึงที่ร้านหมอหมาถามว่าบ๊อบอยู่ที่ไหนแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเอิร์นเนี่ยเล่นเกมรัสเซียนรูเรตใส่กระสุนในลูกโม่1นัดจ่อใส่ขาอีกฝ่ายแต่หมอเนี่ยก็ไม่ยอมบอกเอิร์นจึงยิงขาเขาไป1นัดตอนนั้นบ๊อบก็บุกไปที่ห้องสติ๊กไม่นานสติ๊กก็โทรเข้ามือถือบ้านเขาพูดกับบ๊อบและจ่อปืนไรเฟิลมองอยู่จากหลังคาบ้านตรงข้ามทั้ง2พูดใส่กันไปมากระทั่งตอนนั้นมีทหาร3คนได้บุกมาสติ๊กบอกทันทีว่ามันมาเพื่อฆ่าเขาทำให้บ๊อบและสติ๊กเนี่ยต้องวางเรื่องส่วนตัวและร่วมมือกันฆ่า3คนนี้ซึ่งก็สามารถจัดการและหนีรอดมาได้ครับฉากตัดมาเอิร์นได้บุกไปที่บ้านของเจสจ่อปืนใส่บอกว่าบ๊อบขโมยเงินเขาไปทั้งหมด43ล้านเขาแค่อยากได้มันคืนเวลาเดียวกันเดฟที่ค้นประวัติสติ๊กเธอโทรบอกบ๊อบที่อยู่หน้าบ้านของเจสว่าไม่เจออะไรเลยบ๊อบบอกว่าไม่เป็นไรเขาเดินเข้าบ้านเจสและก็ได้สู้กับกาดเอิร์นเจสที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็จะหันไปหยิบปืนทำให้เอิร์นเนี่ยยิงฆ่าเจสลงไปก่อนที่จะมาหยุดบ๊อบไว้ได้และบอกว่าเราต้องคุยกันเอิร์นถามถึงเงินของเขาโดยเล่นเกมรัสเซียนรูเรตเหมือนเดิมมันใส่กระสุนเข้าไป2นัดจ่อใส่บ๊อบแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกแม้เอิร์นจะยิงไป2นัดทว่ากระสุนก็ไม่ออกสักนัดซึ่งเจสก็ยังไม่ตายเอิร์นจึงหยิบปืนของบ๊อบโดยใช้ผ้าจับรัวปืนฆ่าเจสไปอีกชุดและบอกว่าเขาจะไม่เอาหลักฐานไปแจ้งตำรวจถ้าบ๊อบไปเอาเงินมาคืนบ๊อบตอบตกลงวันต่อมาบ๊อบมาดักเจอปาปี้เขาจ่อปืนใส่มันถามว่าเงินในแบงค์เนี่ยเป็นของใครเพราะว่าตอนนั้นครับสติ๊กก็ปัดท้ายรถโดนกาดจับตัวปาปี้ยัดใส่หลังรถและกำลังจะจับกุญแจแต่ว่าบ๊อบก็จ่อปืนใส่ซะก่อนบอกส่งกุญแจมาสติ๊กจึงยัดกุญแจใส่เป้าของตัวเองบอกให้มาหยิบไปเองคิดยากละสิบ๊อบซัดหน้าสติ๊กไป1ทีสติ๊กเอ่ยขึ้นวันนี้ไม่แฟร์เลยเขาชอบบ๊อบคนก่อนมากกว่าเพราะว่าคนนั้นเป็นคนดีบ๊อบเองเนี่ยก็ตอบกลับว่าชอบสติ๊กคนที่หลิวตาใส่สาวและยิงใส่ไก่มากกว่าเช่นกันกุญแจร่วงไปถึงเท้าสติ๊กเขาสะบัดมันขึ้นฟ้าก่อนที่จะจับปืนด้านล่างแต่บ๊อบเนี่ยก็รู้ทันยิงปืนใส่พื้นก่อนจะจ่อใส่สติ๊ก
บอกหยิบมันขึ้นมาซะแต่ระหว่างที่ทั้งสองมัวเล่นกันอยู่กาดของปาปี้ก็ยิงมาบ๊อบกับสติ๊กหยิบกุญแจคนละคันก่อนที่จะขับรถออกจากที่นั่นโดยเป็นบ๊อบที่ขับไล่ตามปาปี้อยู่หลังรถของสติ๊กพวกเขาไล่กันอยู่นานจนมาถึงกลางทะเลทรายเป็นบ๊อบที่ขับมาดักหน้าทั้งสองวัดใจขับใส่กันซัดกันบนรถก่อนที่จะต่อกันที่ลานหลังจากอัดกันอยู่ครู่หนึ่งพวกเขาเนี่ยก็ตกลงกันว่าจะหยุดโดยนับ3แล้วปล่อยพร้อมกันพอสงบลงสติ๊กก็ยิ้มบ๊อบเนี่ยถามขึ้นว่านายเป็นใครกันแน่สติ๊กจึงยอมบอกว่าอดีตหน่วยข่าวกรองกองทัพเรือผบ.ทำประวัติเขาเละเขาหนีราชการมาตั้งแต่แทงสหอบ๊อบบอกว่าสติ๊กยังดีเขานี่สิถูกปั้นเรื่องว่าฆ่าบอสตัวเองสติ๊กบอกว่าเขาไม่รู้ว่าบ๊อบเป็นปปส.แต่ผบ.เขารู้หมดพวกมันวางแผนไว้สติ๊กก็เลยพยายามจะคุยกับนายพลโดยไม่ผ่านผบ.ที่อยากฆ่าเขาก็เลยมาหาปาปี้บ๊อบบอกว่างั้นเรามาคุยกับมันพร้อมกันเลยสติ๊กเอ่ยขึ้นว่าคุยแบบคู่หูใช่ไหมบ๊อบบอกว่าไม่เราเปล่าซี้กันแถมบอกเล่นเกมจริงว่าจบงานนี้เมื่อไหร่ฉันยิงนายแน่พวกเขาเปิดท้ายรถปาปี้อ้วกแตกทั้งสองจับไปสอบปากคำในโรงรถของเดฟหลังจากซักอยู่นานปาปี้ได้เอ่ยขึ้นว่าเงินในแบงก์นั้นเป็นของ CIA ครับโดยปาปี้จ่าย 7% ของรายได้ที่หามาเพื่อให้ CIA ยอมให้เขาขนยาผ่านเครื่องบินของพวกเขาไม่นานเดฟก็กลับมาถามบ๊อบบี้ว่าคิดจะทำอะไรกันแน่บ๊อบจึงบอกความจริงว่าเงินที่เขาปล้นมาเนี่ยเป็นของ CIA ตอนนี้พวกเขามาตามคืนแล้วมีแต่สติ๊กที่ช่วยเขาได้สติ๊กต่อยหน้าปาปี้เอาคืนที่มันฆ่าโตโร่เพื่อนของเขาถ้าว่าตอนนั้นก็มีใครบางคนย่องมาเป็นผบ.ควินสติ๊กเข้าสู้กับอีกฝ่ายบ๊อบได้ยินเนี่ยก็มาช่วยและจากเหตุการณ์นี้ทำให้ปาปี้หนีรอดไปได้หลังจากสู้กับควินอยู่สักพักพวกบ๊อบก็ขับรถออกมาพวกเขาเนี่ยก็แปลกใจครับว่าควินรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาอยู่ที่นี่ทั้งสองหันถามเดฟซึ่งเธอเนี่ยก็ดูมีพิรุธแต่ตอนนั้นก็มีรถพุ่งชนพวกบ๊อบเป็นกาดปาปี้ที่เขาโทรเรียกมาปาปี้จับพวกบ๊อบไปทว่าเดฟกลับหายตัวไปแล้วฉากตัดมาบ๊อบและสติ๊กถูกมัดไว้ก่อนที่ปาปี้จะจับพวกเขาทั้งสองห้อยหัวใช้ไม้ฟาดลำตัวถามหาเงินหลังจากซักอยู่นานสติ๊กจึงยอมบอกว่าอยู่ที่ตู้เซฟของผบ.ควินตอนนั้นครับกาดก็มาแจ้งปาปี้ว่าเอิญจาก CIA มาขอพบปาปี้จึงหยุดซ้อมเอิญบอกปาปี้ให้นำเงินมาคืนเขาให้เร็วที่สุดปาปี้ถามถึงรางวัลเอิญบอกทันทีว่าเขาจะไม่ขึ้นค่าสวยปาปี้ไม่ชอบใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องรับปากพอเอิญกลับไปปาปี้ก็ให้พวกบ๊อบไปล้างตัวก่อนที่จะสั่งทั้งสองให้ไปนำเงินมาคืนเขาครับไม่เช่นนั้นเขาจะฆ่าเธอซะซึ่งเดฟถูกมัดไว้เธอมองมายังบ๊อบจากนั้นพวกบ๊อบก็เดินทางไปพร้อมกับพวกลักลอบพวกเขาเดินผ่านแม่น้ำและก็มีชายคนหนึ่งลื่นก้อนหินแต่ว่าบ๊อบก็ช่วยไว้ทันสติ๊กส่งผ้าให้พร้อมยิ้มบ๊อบยิ้มกลับก่อนที่จะบอกว่าจบงานนี้เมื่อไหร่ฉันจะยิงนายอยู่ดีพวกเขาไปขโมยรถสติ๊กบอกว่าเงินอยู่ที่ฐานทัพตามที่ผบ.ควินบอกก่อนจะลงมือสติ๊กเนี่ยก็พาไปเอาอาวุธที่เขาฝากเพื่อนไว้จากนั้นพวกเขาก็บุกไปที่ฐานทัพเรือสติ๊กขับฝ่าเข้าไปทหารรีบรายงานเรื่องผู้บุกรุกสติ๊กบอกแผนให้บ๊อบเนี่ยไปหาตู้เซฟที่ห้องควินส่วนเขาจะไปหานายพลสติ๊กบุกไปถึงห้องนายพลโดยมีทหารตามมาสติ๊กบอกนายพลว่าเขาทำงานมา12ปีไม่เคยบุกมาที่ห้องนี้แต่ตอนนี้เขามีเรื่องด่วนนายพลจึงสั่งทุกคนออกไปก่อนสติ๊กบอกความจริงเรื่องควินที่ไปขโมยเงิน43ล้านแต่อีกฝ่ายเนี่ยกลับช่วยอะไรไม่ได้นายพลไม่ยอมให้กองทัพเรือเสียชื่อเสียงเพราะว่าทหารเลวคนเดียวและก็สั่งคนพาสติ๊กออกไปถ้าเขายังมาป่วนอีกก็ยิงฆ่าได้เลยสติ๊กตะโกนด่าไล่หลังว่าถ้าไม่มีคนแบบพวกเขาเนี่ยคุณก็ไม่มีดาวประดับบาร์หรอกด้านบ๊อบเขาก็บุกไปที่ห้องของควินมันจะหยิบปืนแต่ว่าบ๊อบก็ถอดปืนมันอย่างเทพและแท้จริงแล้วไอ้ควินเนี่ยมันก็คือฮาวี่แฟนหนุ่มของเดฟนั่นเองครับบ๊อบสั่งให้เปิดเซฟเขาซัดหน้ามันไปหลายทีจนควินยอมทำตามแต่ข้างในเนี่ยกลับไม่มีเงินบ๊อบถามมันอีกครั้งว่าเงินอยู่ที่ไหนไหนให้เธอไปใช่ไหมควินยิ้มไม่ตอบตอนนั้นทหารก็บุกเข้ามาบ๊อบยิงใส่อีกฝ่ายก่อนที่จะหนีออกมาเสียงประกาศทั่วฐานทัพให้รีบจับตัวผู้บุกรุกบ๊อบเนี่ยก็ใช้สกิลความเทพของตนในการเอาตัวรอดออกมาเขาเปิดท่อแก๊สทำการเปลี่ยนชุดเป็นทหารและก็ยิงระเบิดที่นั่นฐานทัพโดนบอมเละบ๊อบเดินออกมาอย่างฉลุยสติ๊กเห็นก็ยิ้มฉากตัดมาปาปี้นั่งกินข้าวโดยมีเดฟนั่งอยู่ด้วยเธอก็บอกทันทีว่าฆ่าเธอซะต่อให้พวกบ๊อบกลับมาพร้อมกับเงินเธอก็ถูกฆ่าอยู่ดีปาปี้ก็บอกว่าบ๊อบไม่ปล่อยให้เธอตายหรอกกระทั่งเดฟได้บอกความจริงว่าเธอคือคนเรียกกองทัพเรือมาที่บ้านตัวเองควินคือแฟนเธอและตอนนี้เงินครึ่งหนึ่งอยู่กับเธอปาปี้จึงโทรหาบ๊อบบ๊อบเนี่ยก็บอกว่าเขาได้เงินมาแล้วปาปี้ส่งมือถือให้เดฟบ๊อบพยายามบอกเธอว่าเขารู้ความจริงว่าเงินอยู่กับเธอแต่ให้บอกมันไปว่าเขาได้เงินมาแล้วแต่เหมือนเดฟเนี่ยจะสำนึกผิดเธอกล่าวขอโทษปาปี้ยิงฆ่าเดฟบ๊อบเลิกรถอย่างตกใจจากนั้นบ๊อบได้เจอกับสติ๊กสติ๊กบอกทันทีว่านายพลไม่ช่วยอะไรเราบ๊อบเองก็บอกว่าที่นั่นไม่มีเงินควินส่งต่อให้เดฟและตอนนี้เธอตายแล้วปาปี้ฆ่าเธอสติ๊กเนี่ยจึงเสนอให้ไปเม็กซิโกล่อพวกมันออกมาแล้วฆ่าแม่งให้หมดบ๊อบไม่เห็นด้วยบอกว่าจรรยาบรรณของสติ๊กมันไม่มีจริงหัดยอมรับความจริงบ้างสติ๊กสวนกลับไปว่าอย่างน้อยจรรยาบรรณของเขาเนี่ยก็ช่วยชีวิตบ๊อบไว้คิดว่าตอนยิงบ๊อบเขาพลาดงั้นหรือเขาไม่เคยพลาดเข
าตั้งใจต่างหากสติฟบอกว่าเขาจะไปคนเดียวบ๊อบอยู่นี่แหละจากนั้นบ๊อบเนี่ยก็กลับไปค้นห้องของเดฟแล้วก็เจอเงินที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงฉากตัดมาสติฟมาพบพวกป๋าเปี๊ยะที่มาพร้อมกับการ์ดสติฟโกหกว่าเงินอยู่ท้ายรถส่วนบ๊อบเนี่ยไม่ได้มาด้วยเราไม่ลงรอยกันเล็กน้อยป๋าเปี๊ยะสั่งเปิดท้ายรถสติฟก็ขอให้รับปากก่อนว่าจะช่วยฆ่าควินป๋าเปี๊ยะถามทันทีว่าใครคือควินเซี่ยวหวีควินยิงฆ่าการ์ดป๋าเปี๊ยะตามด้วยระเบิดรถสติฟเอ่ยขึ้นว่านั่นแหละเขาอะควินมาเพื่อเอาเงินเช่นกันฉะนั้นให้ควินกับป๋าเปี๊ยะเคลียร์กันเองแต่ควินเนี่ยก็เสนอป๋าเปี๊ยะว่าเราฆ่าสติฟแล้วมาแบ่งกันดีกว่าป๋าเปี๊ยะตอบตกลง 50-50 สติฟบอกป๋าเปี๊ยะอย่างชิลว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ไม่เหมือนเขากลับมาแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าว่าตอนนั้นก็มีฮอขับมาแล้วรัวปืนใส่เป็นเอิร์นจาก CIA สติ๊กบอกป๋าเปี๊ยะว่าเขาไม่ได้เชิญมันนะเอิร์นตะโกนถามหาเงินควินบอกว่าอยู่ท้ายรถสติ๊กป๋าเปี๊ยะด่าควินว่าจะบอกมันทำไมเอิร์นสั่งสติ๊กเปิดท้ายรถสติ๊กก็ยอมเปิดถ้าว่าตอนนั้นบ๊อบก็ขับรถสีแดงเปิดประตูเข้ามาเวลาเดียวกันสติ๊กก็หยิบปืนจากท้ายรถบ๊อบขับเข้ามาจอดกลางลานก่อนที่จะเปิดท้ายรถที่มีเงินอยู่เต็มยับเขาโยนกุญแจให้เอิร์นอีกฝ่ายก็พอใจมากและให้บ๊อบกับสติ๊กไปได้บ๊อบเดินไปหาสติ๊กเราไปกันเถอะสติ๊กถามทันทีว่านายเล่นบ้าอะไรเนี่ยบ๊อบบอกว่าเขามีแผนดูฝนนี่นะบ๊อบกดระเบิดรถที่บรรจุเงินใบเงินปลิวทั่วลานทั้งสองชักปืนออกมาพร้อมกันและยิงใส่ศัตรูแบบโคตรเท่หลังจากนั้นทุกฝ่ายก็ยิงบวกกันทันทีครับทั้งฝ่ายป๋าเปี๊ยะพวกควินและก็ CIA ไม่มีใครเป็นพวกใครทั้งนั้นหลังจากยิงกันอย่างชุลมุนป๋าเปี๊ยะถูกยิงรวมถึงลูกกระจอกของแต่ละฝ่ายจนเหลือแค่ตัวเอก4คนที่จ่อปืนใส่กันอยู่บ๊อบจ่อปืนใส่ควินแต่เอิร์นเนี่ยก็จ่อใส่บ๊อบและสติ๊กที่จ่อใส่เอิร์นบ๊อบถามสติ๊กว่านายคือเพื่อนซีฉันใช่มั้ยอีกฝ่ายตอบว่าแน่นอนทั้ง2มองตากันเซี่ยวหวีพวกเขายิงเป้าหมายพร้อมกันควินถูกบ๊อบยิงตายเอิร์นก็ถูกสติ๊กยิงร่วงสติ๊กรัวปืนฆ่าไปอีกชุดทั้ง2เดินออกมายิงใส่ป๋าเปี๊ยะไปคนละนัดแต่ว่าจากนั้นบ๊อบเนี่ยก็ขอยิงขาสติ๊กเพื่อเอาคืนที่ถูกยิงไหลสติ๊กห้ามไว้แต่บ๊อบก็ยังยิงใส่อยู่ดีทั้ง2หัวเราะกันบ๊อบทำการพยุงสติ๊กเดินกลับบ้านฉากตัดมาที่ร้านโดนัทที่มีแบงค์อยู่ตรงข้ามพวกบ๊อบเนี่ยนั่งอยู่ในร้านซึ่งแท้จริงแล้วบ๊อบเนี่ยเขาไม่ได้ระเบิดเงินทั้งหมดยังเม้มไว้อีก2ล้านพวกเขาแบ่งกันคนละครึ่งแล้วหนังก็ตัดจบไปครับใครชอบแนวนี้ก็กดบวก1มาได้ครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมแมงก์ก็แมนแนนเห็นความสนุกและความมันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ